ึ้นยังโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากำลังรอ DJ ภูมิอยู่ข้างล่างครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้อยากทำอะไรแตกต่างจากทุกครั้งคือผมอยากจะให้ทุกคนเห็นเราเจอกันครั้งแรกแล้วเห็นปฏิกิริยาสดๆแล้วบทสนทนาตั้งแต่เริ่มรู้จักกันเลยครับปกติผมจะรับแขกข้างล่างเราก็คุยกันเราก็มาคุยกันที่ห้องหรือว่าจะเป็นเพื่อนผมเลยแล้วเราก็มาคุยกันแต่วันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ เห็นอะไรสดสดตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์มาตั้งนานแล้วไม่ได้สัมภาษณ์คนนานไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้มีบทสนทนาแบบให้คนอื่นแอบเข้ามาฟังตั้งนานแต่ว่า DJ ภูมิเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจคนเยอะแล้วเรื่องราวเขาน่าสนใจผมก็เห็นคลิปหนึ่งใน YouTube 10นาทีแล้วอยากจะแล้วก็อยากจะคุยด้วยก็เลยชวนมาวันนี้จำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วในฮาซาร่าก็พูดว่าอยากเจอน่าจะถึงแล้วสิ่งดีเจภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากตัวนี้ไว้ตัวนึงนะครับเดี๋ยวรอหน่อยครับเออ thank you nice meeting you too nice meeting you can have a seat here เราจะมันจะเป็นมุมไหนครับมันจะกล้องมุมที่ต้องมุมนี้ครับเออฝากไลน์ด้วยตัวนึงนะครับสวัสดีครับไอซ์ใช่ไหมครับยินดีที่รู้จักยังไงก็ได้พี่ผมไม่ใช่เรื่องมุมนะอันนี้เดี๋ยวขอไปวางไว้หน่อยได้ครับอันนี้มันหลบไหมครับได้ไหมได้ครับโอ้ยคนดังเลยเอากล้องคนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ oh and you're on this one right yes okay oh yep เดินทาง how was the walk the drive here the journey yeah ง่ายวันนี้นึกว่ารถจะติดอันนี้คือเราเริ่มไลฟ์ไหมครับYeah, we're live right live อยู่ตอนนี้ใช่แต่ว่าเราจะพูดภาษาไทยใช่ไหมใช่โอเคเพราะว่าตอนแรกให้ทีมงานถามว่าอยากพูดภาษาอะไรแต่ว่า DJ ภูมิบอกว่าอยากให้เป็นประโยชน์กับคนไทยคือแฟนคลับของผม 99.99% เป็นคนไทยแล้วก็เลยว่าอยากจะ relate กับคนที่ follow เราตามเราตลอดจริงๆครับถ้าพูดภาษาอังกฤษก็กลัวว่าเดี๋ยวจำนวนใหญ่อาจจะเข้าไม่ถึงครับแล้ว how are you well first usually I'm a native English speaker yeah how are you tired or how are you today fresh ก็ดีวันนี้ไม่มีงานเลยครับมีประชุมนิดหน่อยแล้วก็นั่งทำคลิปถ่ายคลิปที่บ้านสบายครับชิลๆ would you like a glass of wine no thank you no thank you okay I ordered one myselfI'm nervous. ดีใจที่ได้เจอชอนเพราะว่าก็ได้ติดตามผลงานมาแล้วก็นานๆทีจะได้เจอกับคนที่เรียกว่าเป็นนักคิดทีเพราะเป็นคนที่ชอบคิดเป็นคนที่หลงรักกับความคิดชอบล้นเล่นกับจินตนาการและความใช่ผมได้ดูสัมภาษณ์ของ DJ ภูมิเยอะแล้วก็รู้ว่าแบบเป็นคนที่ชอบแนวคิดชอบการพัฒนาตัวเองแล้วก็ผมก็คิดว่ามันมาจากการที่โตที่ต่างประเทศไหมครับไม่เคยสังเกตนะว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าสำคัญอย่างยากได้ครับรู้สึกว่ามันมาเริ่มตอนที่เราเริ่มที่จะเขียนนะครับพอมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไร take your time พอมีโซเชียลเน็ตเวิร์กปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะ express ตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราอยู่ในการบันเทิงเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้100%ตรงที่ว่าเวลาคุณเข้ามาในวงการใหม่มีผู้ใหญ่ยื่นโอกาสให้ใช่ไม่ว่ามันจะเป็นโอกาสอะไรตอนนั้นเนี่ยเราน้อมรับได้ก่อนแล้วแน่นอนในวงการนี้เนี่ยเรื่องของ image สำคัญคุณก็จะมี creative มีลูกค้ามี producer ที่จะสร้างคาแรคเตอร์ให้คุณเขาบอกว่าบูมใช่รายการนี้เป็นรายการตลกนะเราอยากได้อย่างนี้อย่างนี้บูมรายการนี้เป็นรายการเซ็กซ์เอ็กซ์ต
คชันนะอยากได้แบบแนววิชาการรูปแบบการนี้เป็นอินสปิเรชั่นอลนะอยากได้ความสุขคือคุณโดนทุกคนเนี่ยพยายามที่จะชี้ทางตีกรอบให้คุณอยากที่จะขายของ product ขายสปอนเซอร์จนเรารู้สึกว่าสังคมไม่รู้จักตัวเราเลยพอมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับบอกเสียงของตัวเราเองว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้นะแล้วในการที่เราได้มานั่งเขียนเนี่ยมันทำให้เราได้นั่งคิดลึกขึ้นกับไอเดียที่เรามีเราอยากจะถ่ายทอดไอเดียแต่พอมานั่งเขียนปุ๊บมันจะเริ่มลึกขึ้น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 มันเลยน่าจะมาจากการที่เป็นคนชอบเขียนโอเคการเขียนทำให้การครับผมดูคลิปหนึ่งของ DJ ภูมิที่นั่นมันคลิป10นาทีใน YouTube มีคนดู2ล้านเหมือนเล่าเรื่องราวแบบที่ผ่านมาแล้วผมตอนผมดูอันนั้นจบผมก็บอกทีมงานว่าแบบอยากดูว่าแบบเขาว่างที่จะมาคุยกันหรือเปล่าใช่ผมชอบคลิปนั้นมากอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำคลิปอันนั้นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเขียนข้อคิดเนี่ยมาเยอะนะครับผ่านครับIG เนี่ยจะแฮชแท็กว่า DJ ภูมิ Philosophy เขียนมารวมๆเกือบ200อันละว้าวเขียนมาหลายปีมาก 5-6 ปีแล้วก็ช่วงหนึ่งที่เริ่มที่จะจับทาง YouTube แล้วก็พยายามที่จะหาทางของเราว่าเราจะ reach out ยังไงดีเราจะถ่ายทอดอะไรให้กับสังคมดีสิ่งที่ชอบตอนนั้นน่ะก็คือเรื่องของการทำอาหารเพราะว่าทุกวันนี้เป็นคนที่ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ชอบเรื่องของการออกกำลังกายเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงจากการที่เราหันมาดูแลตัวเองเลขอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือนี่แหละไอเดียที่เราเคยเขียนเอาไว้แต่รู้สึกว่าเราเขียนเอาไว้แต่มันยัง reach out ไม่ค่อยกว้างทีนี้พอเราไปทำ activity อะไรเงี้ยก็แค่เอาเรื่องที่เราเคยเขียนเอามาเล่าใหม่ให้ฟังแต่ว่าอาจจะมีภาพมีวิดีโอเพราะว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบอ่านแต่ชอบดูวิดีโอใช่แล้วก็ชอบดูอะไรสวยๆงามๆพวกรถสปอร์ตอะไรเงี้ยก็เอามาลองดูสิรถสปอร์ตมาลองดูกับแนวความคิดสิแล้วก็คลิปนั้นก็ไวรัลไปก็เลยรู้สึกมันเป็นอีกหนึ่ง outreach ที่ดีแต่มันเป็นสิ่งที่เคยเขียนมานานแล้วครับเกือบ200อันทุกอย่างมาจากประสบการณ์โดยตรง 100% เลยใช่เป็นคนที่พอผ่านอะไรมาเยอะๆแล้วก็จะเขียนผ่านอะไรมาก็จะจดเป็นคนที่บอกว่าชอบจดอ๋อคือสิ่งที่เขียนออกมามันมาจากประสบการณ์ชีวิตใช่ครับแต่ไม่ได้อ่านหนังสือใช่คืออ่านหนังสือเนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือ self improvement ตอนเด็กๆ อ่านเยอะมากแต่ไม่เข้าใจเพราะว่ามันยังไม่เคยขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ว่าวันหนึ่งที่เรามีประสบการณ์นั้นจริงๆอ่ะ มันจะปิ้งเลยปึ้งกูเข้าใจละเหมือนสมัยก่อนอ่านแบบ The Secret เงี้ยเป็นเบสเซลเลอร์ขายไปไม่รู้กี่ร้อยล้านก๊อปปี้ซึ่ง The Secret จะบอกว่า you ต้อง visualize success คุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องนึกภาพนั้นให้ชัดเจนสุดในหัวคุณแล้ว the power of the universe will help you power of the universe เนี่ยคือพลังแห่งจักรวาลซึ่งพอผมอ่านคำนี้ผมว่าทุย พลังจักรวาล หาอะไรไม่มีจริงหรอกพลังแห่งจักรวาลเนี่ยมันไม่มี แต่ว่าพอมันผ่านประสบการณ์ชีวิตจริงๆเนี่ยเลยเข้าใจเรื่องของ visualize success เข้าใจว่าพลังจักรวาลคืออะไรพลังจักรวาลสำหรับตัวผมมันก็มีจริงนะคือแบบเอายกตัวอย่างกันแล้วกันคือตอนนั้นอ่านแล้วก็บอกว่าหลอกขายของคุยกันละแหมอยู่ๆมึงก็มาแล้วพลังแห่งจักรวาลตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้39 no no ไม่ไม่มินตอนนั้นขอโทษทีตอนที่เข้า the secret เหรอ secret นี่น่าจะอ่านมานานแล้วนะน่าจะจำไม่ได้นะเกือบ7-8 ปีมั้งครับประมาณนั้นมั้งตอนอายุ10ปีอ๋อไม่รู้เหมือนกันอ๋อตอนนั้นผมได้ The Secret ตอนอายุ16แต่ตอนนั้นอายุมากกว่าไหมน่าโหแน่นอน I'm almost 40 Oh wow you look young Whoa Thank you Yeah it's because you're fit Oh yeah ตอนหลังนี้ก็ไม่ค่อยฟิตละ Yeah anyways ก็มันก็คือบอกว่าหลายอย่างที่อ่านเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เข้าใจนะครับจนกระทั่งเราผ่านมันมาจริงๆปั๊บแล้วมันจะเข้าใจแบบชัดเจนเลยแล้วรู้สึกพอเข้าใจปุ๊บเราอยากจะรีบถ่ายทอดเลยเพราะว่าเรารู้ว่าหลายคนอ่านหนังสือ self improvement แล้วก็อาจจะยังไม่สามารถ relate เข้ากับชีวิตตัวเองได้เ
พอไม่สามารถรีเลทได้เนี่ยเขาก็จะไม่มีทางเก็ตเหมือนเราแต่พอเรายกตัวอย่างปุ๊บว่ามันอย่างงี้ๆนะเนี่ยคือพลังแห่งจักรวาลพวกคุณก็มีมันคือครอบครัวของคุณมันคือเพื่อนของคุณมันคือคนรอบข้างที่รักคุณและพยายามช่วยคุณThe Secret ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมแต่ว่าผมดูด็อกิเมนทารีก่อนอายุ16แล้วแบบเป็นคนที่แบบเชื่ออะไรง่ายๆตอนนั้นผมก็แบบเชื่อแล้วทำตามสิ่งนั้นทันทีแล้วทุกอย่างที่ผมทำมันก็แบบใช้ visualize ทุกวันแล้วก็มันก็เกิดขึ้นจริงแต่ว่าแบบบางคนทำไมทำแล้วไม่มันไม่ได้ผลผมคิดว่าบางที vision อาจจะไม่ชัดพอแล้วก็ความเชื่อและศรัทธาไม่ชัดพอคือถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อจริงๆเนี่ยเราจะอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะยังไม่ give up เพราะฉะนั้นความเชื่อและความศรัทธาเรามันมีพอที่เราจะ keep grinding เราจะสู้ต่อไปผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างแล้วก็อย่างอีกอย่างที่พูดถึงเรื่องของว่า vision of success หรือว่ามุมมองของความสำเร็จจุดหมายปลายทางที่เราจะไปเนี่ยยิ่งชัดเนี่ยเส้นทางที่จะเดินไปเนี่ยมันจะชัดด้วยเพราะบางคนบอกว่าเนี่ยอยากได้รถซุปเปอร์คาร์มากเลยมีคนคอมเมนต์ใน Facebook ว่าแบบอยากถาม DJ คูณทำยังไงถึงได้ซุปเปอร์คาร์ยกตัวอย่างง่ายๆพอบอกว่าอยากได้ซุปเปอร์คาร์ถ้าเกิดเราแค่โยนลอยๆสักวันหนึ่งอยากขับซุปเปอร์คาร์เนี่ยคุณอาจจะไม่มีดิเรกชัน อย่างตัวผมตอนนู้นง่ายๆเลยโอเคอยากได้ถึงขั้นอยากได้มากๆถึงขั้นแบบว่าเหมือนเด็กข้างไคลรถอ่ะก็ไปดูศึกษาเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะได้เอาขึ้นเป็นสกรีนเซเวอร์บนหน้าจอเลยทุกวันต้องมองทำแบบนั้นพอเราศึกษาชัดปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วโอเคคันหนึ่งเนี่ยมันราคาเท่านี้ตอนนั้นก็ประมาณ14ล้านที่ดูไว้นะมือสองอยู่ประมาณเนี่ย around 14 million แล้วเราก็มีเงินอยู่ก้อนนึงมีทรัพย์สินสมบัติอีกสักหน่อยหนึ่งที่มันไม่ค่อยได้ใช้อย่างเช่นพวกคอนโดที่เคยซื้อเก็บไว้ลงทุนอะไรเงี้ยที่อยากจะขายนะครับเราก็รู้แล้วโอเคตอนนี้ต้องการเงินประมาณสัก10ล้านบาทเราก็ตั้งเป้าเลย10ล้านบาทจะทำยังไงเรามาดูศักยภาพของตัวเราเองตั้งเวลา3ปีเขาบอกว่าถ้าคุณมีความฝันเนี่ยให้เซตไทม์เฟรมความฝันจะกลายเป็นเป้าหมาย your dream will become a goal a targetแต่ถ้าคุณไม่มีไทม์เฟรมเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มันขอบคุณครับลมๆแล้วมันก็จะเป็นความฝันที่ลอยๆทีนี้ผมบอก10ล้าน3ปีมันก็ work out to be ปีละประมาณ3ล้านกว่าบาทก็ work out to be เดือนละประมาณ 300,000 บาท 280,000 ถามว่าเยอะไหมเยอะมากเพราะฉะนั้นบางคนที่สกายภาพไม่ถึงขนาดนี้ set a longer goal 5ปีปีละแสนกว่าบาทก็ได้เราตั้ง goal ไว้ก่อนตั้งไว้ที่มันเรียลลิสติกแต่ยากนะไม่ได้ง่ายนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธรรมดาเงินที่เอาไปฟุ่มเฟือยไปกินเหล้าไปเที่ยวไปอะไรเงี้ย okay. เราจะเริ่มคัตแบ็คละเฮ้ยเราต้องได้ตามเป้านะเดือนนี้เพราะฉะนั้นทริปนี้ที่จะไปเที่ยวสมมติญี่ปุ่นอะทันที่จะบิน business class เอาบิน economy ดีกว่าเดี๋ยววันนี้ทันที่จะกินไวน์ขวดแพงๆเรามากินไวน์ขวดที่มันประหยัดหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราชัดเจนมากว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้เท่าไหร่เดือนหนึ่งเราต้องเก็บได้เท่าไหร่คุณอาจจะ off target ไปบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณตั้ง target เอาไว้ก่อน คุณตั้ง time frame มันจะกลายเป็น goal ละทางเดินจะชัดเจนแล้วว่าทุกวันเนี่ยคุณต้องใช้คุณต้องเก็บประมาณเท่าไหร่ทีนี้ power of the universe เหมือนกับที่ไอ้หนังสือเล่มนี้มันบอกก็คือเราไปบอกเพื่อนๆเราเนี่ยกูอยากได้นะชอบมันนานละคือเราก็ไม่ได้หรอกเราไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆกลุ่มนี้ทุกวันแล้วก็พูดเขาทุกวันบอกกับเพื่อนสนิททุกวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาแอบช่วยเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยนึกไหมครับเขาแค่พอไปเดินเห็นเต็นท์รถคันนี้เห็นไอ้ภูมิมันอยากได้14ล้านเฮ้ยคันนี้ทำไมมันแค่12ล้านวะรีบโทรมาเฮ้ยมีคันนี้หลุดออกมานะถูกลงมา2ล้านอะไรเงี้ยตอนนั้นผมลงทุนเกี่ยวกับพวกคอนโดเยอะแล้วก็มีคอนโดที่ติดขายไม่ได้อยู่หลายจุดก็ลงทุนกับเพื่อนนะครับสมัยก่อนจะแบบว่าซื้อคอนโดหุ้นกับเพื่อนคนละครึ่งซื้อที่ดินหุ้นกันคนละครึ่งแล้วก็เอาไปปล่อยเช่าก็จะมีที่ดินที่ติดอยู่เยอะแยะมากมายติดหลายปีขายไม่ออกไอ้เพื่อนคนนี้ก็อ๋อไอ้ภูมิมันอยากได้รถว่ะมันก็ไม่ได้อะไรมันก็แค่โทรไปที่real estate agency เอเจนซี่ที่ดูแลพวกที่ดิน property ของผมแล้วก็บอกว่าเนี่ย
อยากจะรีบปล่อยยังไงช่วยรบกวนเปลี่ยนเซลได้ไหมเซลที่ดูแลคนเก่าเนี่ยเหมือนกับว่าเขาขายไม่ได้มาหลายปีแล้วลองเปลี่ยนเซลคนใหม่ด้วยเผื่อมีกลุ่มลูกค้าคนใหม่โดยเขาก็ไม่ได้บอกเรานะ so within like a week or two คอนโดนั้นก็ขายได้เงินสดก็เข้ามาอยู่ๆก็มีเพื่อนที่แบบว่าเขาก็ไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรเฮ้ยพี่ภูมิเนี่ยเพื่อนผมพอดีมันจะขายรถถ้าซื้อในเต็นท์เนี่ยมันจะราคานี้เพราะเต็นท์รับมาถูกแล้วก็เอามาขายเอากำไรแต่ถ้าคุณไปซื้อจากเจ้าของโดยที่ไม่ต้องผ่านเต็นท์คุณก็ประหยัดไปได้อีกเท่านี้เท่านี้ so that's the power of the universe ก็คือว่าพลังแห่งจักรวาลเนี่ยมันก็เริ่มช่วยเราโดยเราไม่ตัวรู้ตัวเพราะว่าทาร์เก็ตคุณชัดเจนทางเดินคุณชัดเจนคนรอบข้างรู้เป้าหมายของคุณเขาจะสปอร์ตของคุณเองใช่ผมก็สังเกตว่าถ้าเราบอกคนเยอะๆ มันก็จะเหมือนช่วยให้สิ่งนั้นเข้ามาใช่มากขึ้นใช่อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตคือมีคำคมที่ดีเจภูมิน่าจะ maybe you said it is ประมาณว่า when you plan out your dreams they become a possibility right ผมคิดว่าหลายคนแบบฝันแต่ไม่เคยแผนไม่เคยวางแผนใช่ไหมมันต้องแบบมี time frame มันต้องมีระยะเวลาแล้วคำนวณเงินว่าแบบกี่เดือนต้องใช้ต้องมีได้ต้องได้รายได้เท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นอย่างนี้กับทุกอย่างเลยมันไม่ใช่เรื่องของการซื้อของอย่างเดียวมันเป็นกับการงานมันเป็นกับสุขภาพนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเรา you take the control back in your own hands ก็คือเรากลับมาควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเราเองคือตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่แทบจะไม่เชื่อในเรื่องโชคชะตาเลยเชื่ออย่างเดียวเลยคือ make your own luck คุณสร้างความโชคดีของคุณเองนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบว่าถ้าเราขว้างความฝันไปลมๆล้างว่าปีใหม่และ New Year Resolution ฉันจะฟิตฉันอยากจะผอมแค่คิดว่าฉันอยากจะฟิตอยากจะผอมเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนพอแต่ถ้าคุณแบบลองชัดเจนกว่านั้นดูสิคุณบอกว่าโอเคฉันอยากจะผอมลงสัก10กิโลโอเคนี่คือความฝันอยากผอมลง10กิโลพอคุณใส่ไทม์เฟรมไปหรือกรอบเวลามันจะกลายเป็นเป้าหมาย10กิโลภายใน3เดือนก็ทางเดินก็ชัดแล้ว10กิโล3เดือน90วันลบ10กิโลวันนึงลบเดือนหนึ่งก็ต้องลง3กว่ากิโลกว่าก็เท่ากับวันละเท่าไหร่วันละ100กรัม10วันเท่าไหร่นะคำนวณอาจจะคำนวณผิดไปหน่อยนะ3กิโลต่อเดือนถูกไหมครับ3กิโล30วันก็อยู่ประมาณวันละขีดที่ต้องลงละแค่นี้ชัดเจนเลยลดได้วันละขีดจาก10กิโลที่เป็นเป้าหมายที่ดูแบบใหญ่reach ยากวันละขีดเดียวเองสิ่งที่คุณทำคุณก็ชั่งน้ำหนักไปทุกวันก็ชั่งไปวันนี้เราก็ก้าวข้ามมาขีดนึงแล้วใกล้ขึ้นวันนี้วันนี้ไม่ค่อยลงพรุ่งนี้ก็กินให้มันน้อยหน่อยออกกำลังกายให้มันมากหน่อยคือพอทางเดินชัดเจนปุ๊บการกระทำของคุณมันก็จะชัดเจนตามแล้วถ้าคุณมอนิเตอร์และแทร็กการกระทำของคุณเนี่ยปุ๊บ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 เนี่ยคุณจะมีวินัยมากขึ้นเพราะมันจะออฟแทร็กได้ยากแต่ถ้าคุณไม่มีวินัยเนี่ยโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตนี้สำคัญมากวินัยใช่ผมชอบคำนั้นจนผมทำเสื้อมีคำว่า discipline ใช่แล้วนิยายหรือว่านิยามว่าทำทุกๆวันแม้ว่ารู้สึกไม่อยากหรือไม่อยากแล้วผมคิดว่ามันง่ายถ้าคนแบบอยากจะทำแล้วแบบก็ทำแต่ว่าคนที่จะสำเร็จคือทำโดยที่ตอนเขาไม่รู้สึกอยากทำได้แล้ววิธีหนึ่งที่ผมคิดว่าจะทำให้ตัวเองทำแบบนั้นคือตั้งเวลาเลยเหมือนทุ่มหนึ่งทุกวันผมจะฝึกคุยกับกล้องอันนั้นผมทำแล้วแบบพอถึงทุ่มหนึ่งมันไม่มีแบบไม่อยากทำเหมือนเราสัญญากับตัวเองแล้วว่าทุ่มหนึ่งผมจะต้องทำก็ทำทุกวันก็มันก็จะตัดอารมณ์ออกเลยถ้าสำหรับถ้ามีใครดูอยู่ก็ใช้เทคนิคนี้ได้อันนี้ดีมากเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่วินัยดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนสามารถที่จะหลุดได้ you stray ได้เพราะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะสร้างวินัยได้เนี่ยคือการสร้างรูทีนใช่นี่คือการสร้างรูทีนใช่เราบอกเลยทุกวันต้องทำอย่างนี้คือสมัยก่อนเนี่ยผมสุขภาพดีมากแล้วก็ทำงานประสบความสำเร็จหาเงินได้เยอะก็เลยคิดว่าตอนนั้นรวยแล้ว
อยากจะมีเวลามากขึ้นอยากจะใช้ชีวิตมากขึ้นจำได้ว่านั่งรถไปทำงานแล้วก็มานั่งคิดกับตัวว่าไม่อยากไปถ่ายรายการนี้เลยทีนี้แล้วกูจะไปถ่ายรายการนี้ทำไมกูไม่อยากไปถ่ายรายการเนี้ยก็มาถามตัวเองดูคุณต้องการเงินเหรอตอนนั้นก็ไม่ได้ต้องการเงินละเพราะรู้สึกว่ามีเงินเยอะละต้องการชื่อเสียงเหรอกูก็ไม่ต้องการชื่อเสียงเพราะก็ไม่ได้อยากดังไปกว่านี้ละคือตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคกับชื่อเสียงที่มีหลังจากนั้นก็คือลาออกจากรายการเลยแล้วก็ลาออกจากรายการทุกรายการที่รู้สึกว่านั่งรถแล้วไม่อยากไปทำอันนั้นตอนอยู่กับ MTV มั้ยหรือว่าไม่ใช่อันนี้หลังจาก MTV นานแล้วอันนี้น่าจะประมาณสัก 4-5 ปีที่ลาออกจากทุกอย่างแล้วต้องการฟรีดอมคือตอนนั้นเราคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลานะครับอยากจะมีเวลากับครอบครัวมากขึ้นกับตัวเองมากขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมหลุดชีวิตที่เป็นรูทีนพอหลุดชีวิตที่เป็นรูทีนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมืองไทยเรียกว่าปรากฏการณ์3ล้อถูกหวย3ล้อถูกหวยก็คือit's like how do I put this in a not a discriminating way สามล้อก็เหมือนกับว่าเป็นแบบว่าคนใช้แรงงานที่ได้รายได้ต่ำๆนึกออกไหมคนใช้แรงงานที่ได้เราได้ต่ำๆแล้วก็ถูกหวยก็คือ they win the lottery ก็คือคนที่แบบว่าจนมากๆแล้วชนะลอตเตอรี่เขาก็จะแบบว่าฟุ่มเฟือยจนทำให้ตัวเขาเสียoh that's how you lived after ใช่ ซึ่ง I thought this would never happen to me because I grinded for everything I had ผมทำงานผมคำนวณผมเก็บผมเซฟผมเข้าใจเงินผมเป็นคนเข้าใจเงินผมหาเงินได้ตั้งอายุ I want to ask you later about how to save money so anyways สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมพอคุณมีศักยภาพมากขึ้นกับชีวิตคุณมีเงินมากขึ้นมีเวลามากขึ้นคุณต้องเพิ่มวินัยมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าคนเราจะมักจะทำร้ายตัวเองมากกว่าทำให้ตัวเองดีขึ้น people tend to ruin themselves more than better themselves with more resources they have นึกออกไหมก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้คือมีงานวิทยุทุกคืน4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพราะก่อนทำงานกินเหล้าไม่ได้ I couldn't drink any because I had my radio show at 10 to midnightSo what I did was ทุกวันก็คือกินข้าวกับที่บ้านเจอพ่อแม่สองทุ่มก็ไปฟิตเนสเพื่อไปรอทำวิทยุอย่างเงี้ยทุกวัน So I was very healthy and I stayed at home with my parents and had dinner every day กินข้าวอยู่พ่อแม่แต่พอลาออกจากเวอร์จินปั๊บตื่นมาตอนเที่ยงแดกเหล้าดีกว่า No work ไม่มีงานดีจังเลยไปสมุยดีกว่าไปต่างประเทศดีกว่าAnd I literally like I had too much resources, time and money, and I shot myself in the foot. I see. เพราะฉะนั้นวินัยเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเป็นคนไม่มีวินัยเนี่ยพยายามอย่างที่ชอนบอกอะสร้างรูทีนให้กับตัวเองสร้างรูทีนให้ตัวเองรูทีนจะบังคับให้คุณมีวินัยพี่ครับผมได้ยินเสียงในโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์ที่มันออกมาจากหูอาจจะหลีเสียงนิดนึงได้ไหมขอบคุณรูทีนใช่แบบผมได้ยินไม่รู้ผมรู้ว่าดีเจภูมิชอบดูมวยใช่ไหม What about like ดู MMA ไหมดูครับดูแบบพวก Conor McGregor ดูแล้วแบบไม่รู้ว่าฟัง Joe Rogan ไหม podcast ฟังบ้างดูใน YouTube บ้างผมแบบฟังเขาสัมภาษณ์คนที่แบบเป็นโค้ชที่แบบโค้ชคนที่เก่งใน MMA เขาบอกว่าIf you show me a champion, right. I'll show you someone whose life is full of routine. Right. It's all routine. Right. And he said, routine มันเป็นสิ่งที่แบบมันทำให้ success is just like once you have routine, success is not far away. Once right. Your life has routine. And ผมเห็นชัดเจนว่าเมื่อผมมี routine, ผมแบบทำออนไลน์สำเร็จใช่ผมแบบแต่รูทีนน้อยแบบผมคิดว่าแบบผมมีรูทีนแค่วันพฤหัสถ่ายวันศุกร์ตัดต่อแล้วลงเพื่อวันเสาร์
แต่ว่า4วันวันอื่นผมทำอะไรก็ได้ผมฟังพอดแคสต์แบบหาข้อมูลเรื่อยๆแบบใช้ชีวิตแบบที่ผมต้องการแล้วแบบถ้าแค่3วันแบบนั้นเราก็ปีนึงผ่านไปแล้วมันแบบมาไปไกลขนาดนี้ได้แล้วผมก็คิดว่าถ้าผมมีรูทีนทุกวันมันจะไปไกลใช่ทั้ง7วันใช่ผมชอบหนึ่งอย่างที่ DJ ภูมิพูดในรายการหนึ่งผมเขียนไว้เรื่องปีหนึ่งมี52อาทิตย์แล้วก็แปลว่ามีวันหยุด104วันแล้วถ้า DJ ภูมิทำงานได้ประสบการณ์มากกว่าคนอื่น104วันมันจะแบบนำหน้าหรือว่าแซงคนอื่นได้ผมอยากจะรู้ว่าแบบได้แนวคิดอันนี้มาจากไหนครับจำได้ครับว่าตอนนั้นอยู่ที่ MTV อายุประมาณสัก23นะครับที่เข้ามาเป็น VJ ของ MTV 23 when I went into MTV แล้วก็อายุเท่าเหมือนผมตอนมาที่ไทยครั้งแรก23โอ้ that was a long time นานมากแล้วกันละครั้งนึงนานมาแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีจำได้ว่าแต่งหน้าอยู่มี VJ ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องแต่งหน้าแล้วก็บอกว่า hey get out I'm more important than you I make up first บอกว่าออกไปฉันดังกว่าคุณฉันสำคัญกว่าคุณฉันแต่งหน้าก่อนเหมือนกับรุ่นใหญ่ซึ่งจริงแล้วเขาอายุน้อยกว่าผมอีกนะแล้วเราก็มานั่งคิดแย่จังเลยเราเข้ามาในวงการตอนอายุเยอะเราจะทำยังไงดีที่ตามคนอื่นให้ทันHow do I catch up with those guys เขาเด็กกว่าเขามีชื่อเสียงมากกว่าคนนั้นเด็กกว่าเขาเด็กกว่า Whoa. ใช่เขามีชื่อเสียง a lot more famous than me younger than me เราก็เลยมาคิดว่าโอเคเราไม่มี time machine เราไม่สามารถที่ย้อนเวลากลับไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไล่ตามเขาได้เนี่ยคือเราต้องขยันคิดว่าเราต้องขยัน you have to work hard แล้วเราก็มานั่งดูทุกครั้งที่มีรายการที่แบบไปถ่ายในสถานที่สวยๆไปถ่ายที่สิงคโปร์ไปถ่ายภูเก็ตกระบี่ VJ สวยๆเขาก็จะไป แต่เมื่อไหร่ที่มีรายการที่ถ่ายแบบบ้านควายไปดำนา ไปสถานที่ที่เหนื่อยและไม่สวยงาม ก็ไม่มีใครอยากไป they all took a break เขาหยุดหมดเลยแล้วตอนแรกไม่มีใครจ้างผมไปหรอกเพราะว่า I was nobody ผม no name วิชาก็ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่มีไม่ได้เป็น VJ ไม่ได้เป็น DJ หรือพิธีกรที่เก่งแต่ว่าผมคว้าโอกาสเล็กๆที่เขาทิ้งเอาไว้หมดเลยคว้าไว้แล้วผมก็บอกกับตัวเองว่าทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดเขาหยุดเนี่ยผมจะ wow. เขาหยุดจุดเนี้ยเขาหยุดเสาร์ที่ผมไล่มาแล้ว2วันอีกเสาร์ที่ผมไล่มาอีก2วันแล้วผมจะบี้ความดังสักเซสผมตามคุณเนี่ย52สัปดาห์ต่อปีก็104วันรวมคริสต์มาสสงกรานต์บ้านเราเนี่ยฮอลิเดย์ทุกเดือน so many holidays maybe we have almost like 150 days of holidays เรามีวันหยุดเยอะมากซึ่งผมมาตีว่าถ้าผมทำงาน7วันไม่หยุดเลยเนี่ยภายใน3ปีเนี่ยผมสามารถที่จะ2ปีครึ่งได้ผมสามารถที่จะ catch up เขาได้ปีนึงแล้ว catch up เขาได้ปีนึง catch up เขาได้ปีนึงแล้ว so that was my mindset then yeah. มันคือ mindset ผมที่ว่าผมจะไม่หยุดทำงานเลยผมจะทำงานตลอดแล้วก็บี้ตามบี้ตามบี้ตามจนกว่าจะแซงพวกคนที่เคยพูดจาอย่างนี้กับเราได้อันนั้นคนที่ถามว่าทำไมถึงทำยังไงถึงได้ซูเปอร์คอร์เหมือน DJ ภูมิอันนี้น่าจะตอบนะเหมือนเรายอมที่จะแบบทำงาน7วันไหมเหมือนแล้วแบบทำงานมากกว่าคนอื่นในที่ที่แบบชอนจำได้ว่า DJ ภูมิพูดว่าเห็นโอกาสในนั้นเหมือน DJ รุ่นใหญ่ไม่รับเราก็เห็นมีโอกาสที่จะแบบเข้าไปรับงานเยอะๆแล้วส่วนใหญ่คนไม่ได้คิดแบบนั้น like ที่จะแบบให้ถ้าแบบทำงานมากกว่าเขา every weekend ผมจะสามารถเก่งกว่าเขาได้มีเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินแล้วเหมือนนึกถึงอันนี้เลยของ Kobe Bryant basketball player yeah he เขาบอกว่าเขาจะตื่นมาตีสี่เพื่อที่จะฝึกน่าจะห้าโมงถึงเจ็ด
7โมงเช้าแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่คนอื่นก็จะเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเคยได้ยินอ๋อแล้วโอเคว่าผมเดี๋ยวเล่าให้คนอื่นได้ยินบ้างก็เขาบอกว่านักกีฬาคนอื่นจะฝึกแค่2วันไอ้เป็น2เวลาตอนเที่ยงกับตอนเย็นแต่ว่าเขาคิดว่าถ้าเขาฝึกเช้า2ชั่วโมงมากกว่าคนอื่นเขาบอกว่าถ้าผ่านเวลาแบบปีหนึ่งหรือว่า2ปีหรือว่า5ปีไม่มีใครตามเขาทันแล้วเขาก็แบบเป็นนักบาสที่เก่งที่สุดตอนเขา อยู่ในไพรม์ของเขามันก็เหมือนเป็นหลักเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับคืออ้าวโทษครับแล้วตอนนั้นดีเจภูมิเหมือนได้ยินเรื่องของเขาหรือว่าอะไรเป็นสิ่งที่คิดทำให้ดีเจภูมิคิดว่าผมแค่ต้องทำมากกว่าคนพวกนี้แค่2วันคือตอนนั้นน่ะเราไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเราแค่มาพันนึกกับความคิดของตัวเราเองว่าเนี่ยคือวิธีที่เราจะทำซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องซะทีเดียวเพราะว่า I sacrificed a lot ผมสุดท้ายแล้วก็ยังมาเชื่อในเรื่องของความขยันแต่ว่าเชื่อในเรื่องของการเดินสายกลางเหมือนกันเพราะตอนนั้นก็เสียสุขภาพไปเยอะก็คือ เรื่องของชีวิตรักก็ไม่มีเลยผมร่วงตัวอ้วนคือแบบว่า too much focus with work and too stress แล้วก็เครียดเยอะและเหนื่อยเยอะนะครับเพราะนั้นก็ควรจะพักผ่อนบ้างแต่ว่าที่อยากจะ stress ก็คือโอกาสเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูนะครับโอกาสมันมีทุกที่จริงๆคนบอกไม่มีโอกาสไม่มีทุกวินาทีของคุณเนี่ยคือโอกาสมันไม่เคยสวยหรูหรอกเราโดนสังคมหลอกลวงหมดเราเข้าใจคำว่า success เนี่ยผิดหมดเลยจะบอกให้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้หรอกว่าความสำเร็จที่แท้จริงหน้าตาเป็นยังไงเรามัวแต่มอง Instagram เราบอกว่าซุปเปอร์คาร์เนี่ยคนเนี้ยความสำเร็จกระเป๋าแพงๆเนี่ยความสำเร็จเที่ยวที่สวยๆเนี่ยคือความสำเร็จนี่ไม่ใช่ความสำเร็จนี่คือผลพลอยได้ของความสำเร็จ The fruit of your successความสำเร็จเนี่ยรูปพวกนี้คุณจะไม่มีทางเห็นใน Instagram มันคือภาพของความลำบากคุณอยากมีซิกแพคคุณเห็นผมถอดเสื้อมาเสร็จคุณไม่รู้หรอผมตื่นมาตีห้าวิ่งทุกวันคุณไม่รู้หรอผมกินอกไก่แห้งๆกับบรอกโคลีต้มอ่ะวันละ5มื้อ3เดือนยกเวทเหงื่อแตกผมไม่ถ่ายรูปหรอกผมอยากจะถ่ายชิบูยะโทสผมอยากจะถ่ายแก้วเบียร์กับข้าวขาหมูโชว์ผมไม่มาถ่ายตอนที่ผมนั่งทำงานอ่านสคริปปั่นงานสำหรับการประชุมวันพรุ่งนี้วันที่เพื่อนๆไปเที่ยวทองหล่อทุกคนถ่ายรูปหมดว่าเอ้กูแดกเล่าปาร์ตี้ไอ้คนที่มันนั่งปั่นงานที่บ้านเขาไม่ถ่ายหรอกแต่ไอ้คนที่มันนั่งปั่นงานที่บ้านเนี่ยที่มันทำการบ้านของมันทุกคืนที่มันเตรียมพรีเซนเทชันที่มันออกกำลังกายที่มันลำบากอยู่นั่นนั่นคือคนที่ on the path to success เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าชอนเขาได้ยินเรื่องนี้มาเป็นพันครั้งแล้วบอกว่าLife begins when you break out of your comfort zone. ชีวิตเริ่มต้นจริงๆเมื่อคุณก้าวออกจากเขาเรียกว่าอะไรวิถีชีวิตที่คุณคุ้นเคยแต่คนเราเนี่ยมนุษย์ถูกสร้างให้ชอบความสบายเราจะกลัวความลำบากในความสวยงามของชีวิตที่เราคุ้นเคยจะไม่มีการเจริญเติบโตเพราะว่าเราคุ้นเคยและเราชินและเราเก่งอยู่แล้วถูกไหมครับทุกครั้งที่มันลำบากเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณยังไม่เก่งคุณไม่ชินแต่คุณลองทำมันไปเรื่อยๆสิลองทำมัน10ครั้งคุณจะเริ่มเป็นมากขึ้น100ครั้งคุณจะเริ่มเก่ง1,000ครั้งคุณจะกลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเอ็กซ์เพิร์ทบนโลกนี้ไม่เคยต้องวิ่งหาเงินและโอกาสเงินและโอกาสวิ่งเข้าหาเอ็กซ์เพิร์ทแต่ว่าคุณจะทำยังไงล่ะที่คุณทำได้100ครั้ง1,000ครั้งเนี่ย well, that's the secret คุณมี you gotta love it คุณต้องชอบคุณต้องรักมันแต่ทุกวันนี้คนเราทำงานเพื่อเงินเราไม่ทำงานเพื่องานเราทำงาน30วันเราเบื่อทุกวันเรามีความสุขวันเดียวเราวันความสุขแค่วันที่เงินเดือนออกแล้วคุณจะไป compete with the next guy ได้ไงที่รักงานเขาอะถูกไหมใช่ไอ้นี่คือโคตรชอบเลยกูเข้ามาตีห้าทุกวันแบบนั่งทำงานนั่งทำงานมีความสุขแล้วเราก็มานั่งเบื่อแล้วก็ทำไมกูไม่ได้เงินเดือนขึ้นวะทำไมกูไม่รวยเหมือนชาวบ้านวะทำไมก็ในสิ่งที่คุณทำคุณไม่ได้รักไม่ได้ให้เกียรติมันเลยใช่แล้วคุณจะเก่งได้ไงผมชอบที่ดีเจภูมิพูดว่า
before ก่อนที่จะ expert มันต้องเป็น beginner แล้วต้องล้มเหลวเยอะๆเยอะๆแล้วมันจะค่อยแบบล้มเหลวน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าบางคนไม่ยอมที่จะทนกับความล้มเหลวก่อนแต่ว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เรารักเพื่อที่จะทำแล้วล้มเหลวเรื่อยๆแล้วเราก็จะโอเคมันหรือไม่มันก็แค่อยู่ที่ mindset ครับชอนถ้าเราสามารถที่จะ tweak mindset ของเราได้เนี่ยคนเราเนี่ยมันถูกสอนว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นภาพลบแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกให้ว่าความล้มเหลวสำหรับผมเนี่ยมันมีค่าพอๆความสำเร็จเลยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณทำอะไรผิดพลาดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอก็คือเรียนรู้แก้ไขพัฒนาใช่ from every failure ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ประสบการณ์คือครูที่จะไม่หยุดสอนคุณจนกว่าคุณจะเข้าใจมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามักจะมองว่าเนี่ยเวลาครูในห้องถามว่าใครไม่เข้าใจเฮ้ยยกมือขึ้นดิไอ้ห่ากูไม่ยกหรอกเดี๋ยวกูยกมือเพื่อนๆหาว่ากูโง่มึงโง่ไม่เข้าใจ no เด็กที่ไม่เข้าใจและยกมือถามครูคือเด็กที่ฉลาดในห้องเพราะว่ามึงเป็นคนเดียวที่จากไม่เข้าใจอ่ะยกมือถามแล้วเข้าใจมึงคนที่มึงมัน nothing wrong about that มีคนหนึ่งพูดว่าคนที่ถามเป็นโง่แค่วินาทีเดียวแต่คนที่ไม่ถามโง่ไปตลอดใช่นี่ก็คือนี่ก็คือ story of my life ถึงทำแล้วก็ล้มลุกคุกคานผิดพลาดแต่ทุกครั้งคุณก็เรียนแก้ไขพัฒนาเรียนแก้ไขพัฒนาเรียนแก้ไขพัฒนาผมฟัง entrepreneur ชื่อ Gary Vaynerchuk ครับแล้วเขาพูดว่าเขาคิดว่ามันเกี่ยวกับ self esteem ด้วยเหมือนบางคนล้มเหลวแล้วรู้สึกแบบไม่อยากลุกขึ้นเลยหรือว่าไม่มีกำลังใจที่จะลองอีกทีแต่ว่าเยรี่เขาขอบคุณพ่อแม่เขาที่แบบทำให้เขามีความแบบมั่นใจในตัวเองว่าแบบล้มเหลวแล้วแบบโอเคที่จะลองทำอีกแล้วสำหรับคนที่แบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองเหมือนที่จะลุกขึ้นอีกเหมือนไม่มีพ่อแม่ช่วยให้กำลังใจตั้งแต่เด็กเสริม self esteem ของเขาดีเจภูมิคิดว่าเขาจะต้องทำยังไงครับ self esteem เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาบอกลูกผู้ชายเสียอะไรก็ได้ห้ามเสียความมั่นใจเมื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อเนี่ยคุณจะเดินไปข้างหน้าคนที่มันกำลังจะตายเนี่ยแต่มันกำลังเชื่อกูรอดเนี่ยมันจะรอดได้ใช่ใช่กูจะจมน้ำกูลอยการทะเลเรือล่มอยู่3วันน่ะแต่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์มาแล้วมันก็จะพยุงตัวลอยจนกว่ามันจะรอดอ่ะแต่เมื่อไหร่ที่บอกI give up คุณก็จะซิงแต่ self esteem เนี่ยเป็นสิ่งที่ very hard to self obtain จะสร้างขึ้นมาเพื่อตัวเราเองเนี่ยยากมากแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆใช้เวลาต้องค่อยๆใช้เวลาแต่ถ้าจะบอกว่าจะ obtain ยังไงให้เร็วที่สุดเนี่ยอยากจะให้โฟกัสที่ตัวเราเองก่อนให้รักตัวเราเองทุกครั้งที่ผมมีความทุกข์หรือผมไม่แฮปปี้กับชีวิตหรือกับงานหรืออะไรเงี้ยวิธีของผมกับวิธีคนอื่นจะแตกต่างกันนะแต่วิธีของผมคือผมจะไปออกกำลังกายอ๋อใช่มันช่วยทำให้มั่นใจมากขึ้นผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องไปอยู่กับสังคมหรืออะไรที่เขาจะมาจัดเรามากมายทุกวันนี้เรามีเรื่องของการตลาดเยอะนะว่ามึงขับรถอะไรมึงทำงานอะไรใส่นาฬิกาอะไรทุกอย่างมันซูเปอร์เฟชชวลไม่มีอะไรเป็นจริงเลยไม่มีอะไรเป็นจริงเลยแต่เราเป็นทุกข์มากกับสิ่งพวกนี้ทำไมมึงหุ่นไม่ดีเลยทำไมมึงหน้ามีสิวทำไมผมมึงบางทุกอย่างซูเปอร์เฟชชวลไม่มีอะไรเป็นจริงการที่ผมมาโฟกัสกับตัวผมเองอ่ะผมรู้สึกโอเคผมแค่พยายามทำให้ตัวเอง be the best version of myself ค่อยๆอยู่กับตัวผมเองรักตัวเองเยอะๆผมจะรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณยังพึ่งพาสังคมเพื่อให้ความสุขและ self esteem กับคุณอยู่เนี่ย มันจะยากแล้วสังคมมันก็เปลี่ยนมุมมองของมันตลอดไป ถ้าคุณยังต้องให้สังคมมาบอกคุณสวย คุณถึงจะดีคุณต้องรวยนะคุณถึงจะดีคุณจะไม่มีทางมีความสุขหรอก เพราะนั้นถามว่า self esteem เนี่ยหลายคนเนี่ยมาจากการยอมรับของสังคมแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมไม่รู้คุณจะมีวิธีไหนนะที่คุณจะยอมรับตัวของคนเองแต่คุณควรจะต้องหาวิธีที่ยอมรับตัวคุณเองได้ก่อนของผมมันก็คือการออกกำลังกาย
นี่ผมนึกออกเหมือนการออกกำลังกายมันช่วยจริงๆเหมือนเพราะว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ผอมมากแล้วพอเขามีกล้ามเขาแบบคิดว่าเขาทำอะไรได้ในโลกใบนี้ใช่แล้วเมื่อผมเรียนรู้ที่จะต่อยมวยผมก็คิดว่าแบบมันเป็นไปได้ที่ผมจะทำอะไรก็ได้ที่ผมนึกออกคือแบบอาจจะต้องมีทักษะอะไรบางอย่างเหมือนลองทำอะไรให้เก่งอะไรสักอย่าง improve yourself ใช่ไหม improve yourself พัฒนาตัวเองใช่เหมือนพัฒนาตัวเองแล้วand maybe self talk เหมือนแบบชมตัวเองบ้างเหมือนหาข้อดีในตัวเองแล้วชมตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาชมผมชอบอันนึงที่ Peach พูดไม่รู้ว่า Peach อยู่ไหน Peach โอเคไม่เป็นไร Peach what was the thing you said about when you ให้คำปรึกษาคนหนึ่ง and then you said that find something that you like about yourself ที่มัน not ไม่ได้ excite แต่ว่ามันอุ่นๆ yeah how do you say ฟังเพลงด้วยตัวเองได้เลยเช่นเลือกอ่านหนังสือที่ชอบหรือว่าร้องเพลงชอบเสียงตัวเองอะไรไม่ต้องรอให้คนกดไลค์ไม่ต้องรอให้ใช่ใช่อะไรมันหาอะไรที่แบบเราชอบในตัวเองที่มันอุ่นๆไม่ต้องแบบเฮ้ยผมแบบต่อยมวยเก่งที่สุดมันอาจจะเป็นแบบผมแบบชอบที่ผมดูแลหมาดีหรือว่าอะไรง่ายๆใช่ไหมเริ่มจากตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมขอบคุณครับพี่เริ่มจากอะไรที่เล็กๆครับแล้วก็อยู่ใกล้ตัวแล้วทำให้ตัวคุณรู้สึกดีกับตัวคุณเองขอให้คุณ improve ตัวเองได้วันละนิดพอละไม่ต้องไปแข่งกับใครในโลกนี้การแข่งขันอยู่กับตัวคนอื่นเท่านั้นเลยคือ you can forget aboutbe in competition with everybody else yeah. แข่งกับตัวเองแล้ววันนึงเนี่ยขอให้คุณได้อะไรใหม่ๆแค่จะเป็นแนวความคิดใหม่สักอันนึงหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆสักอย่างนึง หรือทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นกินให้มันดีขึ้นสักหน่อยนึง you'll be fine you'll be fine great ตอนนี้ผมเตรียมคำถามแบบสนุกมาบ้างด้วยเผื่อคนอื่นอาจจะรู้สึกจริงจังเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาโอเค soทัวร์3คนที่แบบเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสอยากเจอ who would it be หนึ่งคนน่าจะเป็นคุณปู่นะครับผมคุณปู่ก็เป็นคนที่แบบว่าสร้างคุณปู่คุณยายทั้งคู่เลยก็เป็นคนที่แบบว่าสร้างครอบครัวของเรามีรากฐานทุกวันนี้แล้วก็เป็นคนที่เสียสละเพื่อครอบครัวทั้งคุณครอบครัวคุณปู่คุณย่าผมเนี่ยคือทุกคนเรียนเมืองนอกหมดเลยแต่คุณปู่ไม่ได้เรียนคุณยายผมก็ส่งน้องเรียนหมดเลยเมืองนอกแต่ว่าตัวเองไม่ได้เรียน oh. แล้วก็สร้างธุรกิจเอ็มพายของตระกูลผมเนี่ยก็มาจากสองคนนี้ wow. แต่ว่า they were a little bit too old for me to talk to them when I was young so it would be nice to go back and meet them not just to pick their brain but just to spend time with them ก็แค่อยากจะแบบเข้าไป yeah. ใช้เวลาให้มากขึ้นได้เขาแล้วเขาสร้างอะไร what did he business did he build คุณปู่ตอนนั้นเรื่องของที่ดินแล้วก็ทำบริษัทรถเมย์บริษัทรถเมย์ที่ลาดกระบังทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณปู่สร้างขึ้นมา oh. ส่วนคุณยายนี่ก็จะเป็นโรงเลื่อยโรงไม้หมู่บ้านจัดสรรอะไรที่ ที่เชียงใหม่ oh so they did real estate so that's why you right. had the knowledge to invest your money into condos no no เขาทำทางด้านนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้เรียนรู้ oh, okay. จากเขาเยอะจริงๆแล้วคนที่อยากเจอจริงๆอ่ะยังมีชีวิตอยู่มากกว่า ที่เสียไปอย่างผมเนี่ยผมจะชอบวอร์เรนบัฟเฟตต์มากวอร์เรนบัฟเฟตต์นี่แบบชอบแนวแบบแนวความคิดของมหาเศรษฐีที่ติดดินที่สุดในโลกซึ่งบางทีผมจะพูดถึงเรื่องว่าเงินไม่สำคัญเนี่ยซึ่งหลายๆคนก็จะมองว่า มึงพูดได้นี่มึงมีตังค์แต่ก็อาจจะจริงคือพอเราไม่มีตังค์เราก็อยากได้เงินแต่วันที่เรามีเงินเยอะแล้วผมมีวันที่มีเงินเยอะๆอยากเป็นยังไงวันนั้นก็คือผมเพิ่งสร้างบ้านหลังใหม่ผมมีรถซุปเปอร์คาร์จอดอยู่ในลานจอดรถข้างล่างบ้านนี้สวยมากบ้านผมสวยมากมีเรือส่วนตัวจอดอยู่ แล้วผมก็มานั่งร้องไห้ในบ้าน ใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่าทำไมวันที่ผมอยู่บ้านที่เล็กกว่านี้ขับรถญี่ปุ่นราคาถูกกว่านี้ไม่ได้มีของพวกนี้ผมมีความสุขมากกว่านี้มันก็เลยกลับมา put my life back into perspective ว่าเงินมันไม่ได้ช่วยมีความสุขเงินอาจจะช่วยตัดปัญหาได้หลายๆอย่างแต่ว่าความคิดของคุณเท่านั้นเนี่ยที่จะทำให้คุณมีความสุข
ผมก็ชอบวอร์เรนบัฟเฟตต์เพราะว่าเขามี mindset อย่างเงี้ย เป็นเจ้าของบริษัท private jet ที่ใหญ่สุดในโลกไม่มี private jet ส่วนตัวบ้านทุกวันนี้ยังไม่มีรั้วรถก็ซื้อรถ second hand แต่มีเงินมหาศาลก็จะเบียดกับบิลเกตเสมอและคนนึงที่ผมชอบมากซึ่งผมก็ไปเจอท่านอยู่บ้างก็คือท่านวอลวัชเชอร์เมธีสำหรับผมรู้สึกว่าท่านเป็นนักคิด คือผมไม่ได้เก่งเรื่องศาสนาเพราะผมไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็ก7ขวบแล้วผมก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องของพุทธศาสนามากแต่ผม follow ท่านใน Twitter สมัยก่อนแล้วผมรู้สึกว่าท่านเป็นนักคิดท่านไม่ได้เป็นแค่พระอย่างเดียวแต่ว่าท่านเป็นนักคิดที่แบบฉลาดหลักแหลมมากแล้วผมเคยมีปัญหาที่แบบว่าทำไมผมเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่อารมณ์เสียง่ายกับคนบางแบบแบบคนไม่มีมารยาทเลยคนที่ไม่สุภาพหรือคนที่ชอบขึ้นเสียงชี้นิ้วด่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไปคุยกับท่านแล้วผมได้คำตอบที่ง่ายๆเรียบง่ายแล้วเข้าใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตได้เลยตลอดเลยโมเราได้ what advice did he give you ตอนนั้นเนี่ยผมไปแล้วผมก็ถามว่าท่านวอครับคือผมเนี่ยมีนิสัยเสียงนึงเวลามีใครที่แบบว่าชี้นิ้วพูดเสียงดังด่าว่าไม่สุภาพเนี่ยผมจะแบบอารมณ์เสียเร็วมาก yeah, ทุกคนคงเป็น ผมอยากจะแก้ไขตรงนี้ผมไม่รู้จะแก้ไขยังไงท่านก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยภูมิอะโยมอะเข้าใจผิดนะ เขาพูดจาหยาบคายอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้เกียรติคุณนะเขาอะไม่ให้เกียรติตัวเขาเองแล้วเราก็เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอแล้วมันสิ่งที่แปลกก็คือหลังจากที่ผมไปหาท่านวอลวันนั้นอะผมก็บินกลับมากรุงเทพแล้วผมก็นัดขับรถอยู่กับเพื่อนๆแล้วจำได้ว่าขับผ่านทางวันเวย์นะครับผมก็ขับรถของผมมาแล้วก็มีรถสองแถวผัดขับสวนวันเวย์มาผมก็จอดเขาก็จอดแล้วมันก็ผมก็เออนี่ผมทางผมนะครับแล้วเขาก็ชะโงกหน้าออกมาแล้วก็ด่าว่าผมมึงคิดว่ามึงรวยใช่ไหมขับรถงี้มึงจะสั่งใครก็ได้อันนั้นอยู่ในอะไร Lamborghini ตอนนั้นขับ Lamborghini อยู่ซึ่งเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมต้องฟีลขาดละผมคงต้องออกไปแล้วก็ไปด่าว่าเขาละแต่ผมก็ไม่มีอะไรผมก็เคปคามแล้วผมก็หลบรถให้แล้วผมก็เปิดหน้าต่างแล้วก็ไม่เป็นไรครับเชิญครับแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือผู้โดยสารในรถอะมองคนขับรถนั้นด้วยสายตาแบบแล้วก็มองเราด้วยสายตาได้แบบน่าชื่นชมจังเลยอะ yeah. เราก็เฮ้ย yeah. มันเป็นสิ่งที่ท่านวอพูดเลย wow. เขาไม่ได้มาเขา I love that love that story ผมก็เลยว้าวแล้ว yeah. หลังจากนี้พอใครไม่ดีกับเราใครแบบพูดจาเบ่งพูดจาอะไรกับเรา พอคำนี้มันเข้ามาในสติปุ๊บ เราก็จะคามแล้วเราก็จะtreat them even better yeah ผมมีประโยคนึงที่ทำให้ผมมีความเมตตาแบบนี้เขาเรียกพูดถึงไหมเมตตาใช่คือลุงชอนที่เป็น LAPD คนไทยคนแรกที่อเมริกาตำรวจที่ the first LAPD right. in America he บอกชอนว่าแบบถ้าคนนั้นแบบสามารถมีมารยาทแบบชอนแล้วมีแบบคุณหรือว่าแบบทำเหมือนคุณได้เขาก็จะhe'll be in your shoes เขาก็จะเหมือนอยู่ที่คุณอยู่แต่เขาทำไม่ได้เขาก็เลยเป็นอย่างที่เขาเป็น so เมื่อผมเจอแบบ service ที่ไม่ดีเท่าไหร่หรือว่าแบบไปไหนแล้วแบบมันผมเคยทำงานในร้านอาหารที่อเมริกาแล้วแบบเขาฝึกให้เราเดินเร็วแต่ว่าพอชอนแบบมาแล้วทุกงานทุกอย่างผมจะเดินเร็วเจ้านายเรียกผมว่าเดินเร็วแบบแทบจะวิ่งไปหาแล้วบางทีผมเห็นคนที่ในที่ต่างๆแล้วเจ้านายเรียกหรือว่าแบบผมขอให้เขาช่วยแล้วแบบเป็นเซอร์วิสแล้วเหมือนเราเดินช้าผมก็จะรู้สึกแบบเออทำไมหรือว่าแบบถ้าพูดไม่จาไม่ดีหรือไม่ยิ้มผมก็จะคิดว่าตอนแรกจะโกรธแต่พอประโยคอันนี้เข้ามาแบบถ้าเขาทำเหมือนคุณได้เขาก็จะเป็นเหมือนอยู่ในที่เขาก็ไม่ได้มาทำตรงนี้หรอกเขาก็ไปนั่งใช่แล้วเขาก็จะไปพัฒนาไปที่อื่นได้แล้วพอผมนึกคำนั้นออกเหมือนแทนที่จะโกรธผมจะแบบเมตตา right compassion more compassion right เมตตาถูกต้อง yeah. เห็นใจเขามากกว่าใช่เห็นใจเขามากถ้าคุณพัฒนา attitude ของคุณเนี่ย
คุณก็คงจะเห็นใจใช่คุณก็คงจะไม่ได้มาอยู่ตรงเนี้ยคุณคงไปที่ที่มันดีกว่านี้อยู่ในระดับชีวิตที่ดีกว่านี้ใช่โอ้แล้วอันนี้เหมือนกันได้จากท่านวอท่านวอได้มาผมเคยเหมือนได้รับเกียรติไปพูดบนเวทีเดียวกันแต่จริงๆแค่ไปเยี่ยมแล้วก็ให้ไปพูดบนเวทีแล้วผมก็ฟังนั่งฟังแล้วแบบก็เลยรู้เลยแบบ I remember saying to myselfOh, this is why he's so famous. Because what he was saying was he really believes it. Right. And he's giving people gamlang jai. He's like inspiring them and making them feel good. Right. And he really means it. Mm. And he's not... So then I just told myself, wow, like, that's why มีคนติดตามเขาเยอะท่านเป็นนักคิดที่ผมว่าในเมืองไทยนี่ก็ตัวระดับท็อปๆในมุมมองผมเนี่ยใช่Very, very, very. Yeah, DJ ภูมิก็เป็นด้วย Oh, เธอไปเรื่อย Yeah, I'm so like ตื่นเต้นมากตอน DJ ภูมิกำลังมาผมมีคำถามอันนี้คือเหมือน I wrote you're a successful businessman, a successful TV personality. You must be very busy. Then เราทำไมถึงให้เกียรติ like how come yeah, you gave me the honor of coming and having a conversation with me? คือเอาจริงนะครับมันถ้ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือยุ่งมากตอนนี้ก็ไม่ค่อยยุ่งแล้วแต่ว่ายังเป็นคนที่ให้คุณค่ากับเวลาตัวเองมาก I value my time a lot yeah. แต่ว่าอย่างรายการอย่างชอนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นรายการที่มันได้ประโยชน์กับทุกคนแล้วผมเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยความคิดมันสามารถกำหนดชีวิตคนได้ yeah. ถ้าเกิดเราสามารถที่จะบอกได้ว่าความลำบากคุณเนี่ยมันคือเส้นทางสู่ความสำเร็จนะสิ่งที่คุณกลัวเรื่องของความล้มเหลวความผิดพลาดเนี่ยมันจะต่อยอดมันจะสอนคุณนะเพราะนั้นคุณอย่าไปกลัวมันคุณทำเลยล้มลุกคุกคานไปเรื่อยๆคุณเหนื่อยเนี่ยดีถ้าเราสามารถที่จะส่งเมสเซจพวกนี้ออกไปได้เนี่ยมันดีแล้วผมคิดว่าคุณเป็นกระบอกเสียงที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่ชอบในเรื่องของแนวความคิดและการที่คือก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้มาเจอกับนักคิดอีกคนหนึ่งผมเป็นคนชอบนักคิดและการที่แบบว่าได้มาแบบ spend quality time ในการพูดคุยกับแนวความคิดเนี่ยผมว่าสนุกแน่เนี่ย Thank you it's such an honor Oh no 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 this มันแต่ว่ามันแบบมันรู้สึกเหมือน DJ ภูมิพูดว่าตอนเป็น VJ ครั้งแรกก็จะ you practice จนมันแบบเป็นหุ่นโยนใช่ That's how I feel right Oh really รู้สึกแบบลึกๆอยากให้ดูว่าผมเตรียมตัวเองยังไงบ้างโอ้เตรียมตัวเยอะเลย Look at this Oh wow Yeah เยอะมาก That's like me when I was young and needed to call a girl that I like สมัยก่อนตอนแบบจะจีบสาวเนี่ยแม่งเขียนเป็นโน้ตอย่างนี้เลยว่ากูจะคุยเรื่องอะไรดีวะว้าวมีคนถามด้วยว่าแบบจีบสาวยังไงแต่ไม่รู้ว่าอยากจะตอบไหมถ้าไม่ถามก็ได้โอเคมีไหนๆเราพูดถึงความสำเร็จครับ I wrote down โอเค keys to success right DJ ภูมิพูดว่ามีกุญแจ how do you say keys to 4กุญแจแห่งความสำเร็จหรือว่าสู่ความสำเร็จใช่อันนึงคือ passion ครับทำสิ่งที่รักลงไหลแล้วก็มี credit คือผลงานกับชื่อสร้างชื่อเสียงสร้าง credit ครับคนไทยน่าจะเข้าใจตรงแล้วก็อีกอันนึงคือโอกาสครับต้องมีโอกาสแล้วก็ถ้าไม่มีโอกาสสร้างโอกาสแล้วก็อันสุดท้ายคือ knowledge กับ experience ก็คือความรู้กับประสบการณ์ก็เหมือนเป็นสิ่งเดียวกันครับถ้ามี4อย่างนี้ก็สำเร็จได้อันนี้เป็นสิ่งที่เขียนมานานแล้วนะครับจริงๆแล้วตอนนี้น่าจะอยากจะเติมคำว่าทีมเข้าไปด้วยทีม I think team is very very important ทีมเนี่ยสำคัญเพราะว่าเราสามารถที่จะขาดบางสิ่งบางอย่างได้แต่ถ้าเรามีทีมที่เติมเต็มครบ5อย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จทีนี้ก็อยากจะบอกด้วยว่าความสำเร็จของอันนี้เป็นแพทเทิร์นความสำเร็จของผมนะครับที่ผมมานั่งวิเคราะห์ตัวผมเองดูแต่ว่าความสำเร็จของคนอื่นก็อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ 4-5 อย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นความสำเร็จแตกต่างกันไปจากวิธีการเติบโตเลี้ยงดูอย่างผมอาจจะเชื่อในเรื่องของ passion ทำในสิ่งที่คุณรักทำในสิ่งที่คุณเชื่อแต่ว่าบางคนอาจจะ
ผมเคยขึ้นไปพูดบนเวทีนะครับแล้วผมก็บอกว่าผมเนี่ยเลือกที่จะตามความฝันผมแล้วก็เลือกที่จะไม่ได้คุณพ่อคุณแม่อาจจะอยากให้มาดูธุรกิจที่บ้านแล้วก็ผมบอกว่าผมอยากจะทำอย่างอื่นที่ผมต้องการมากกว่าแต่ก็อาจจะมีคุณหมอที่ผมเคารพรักมากอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแต่ในมุมมองของคุณหมอในความสำเร็จคุณหมอเนี่ยคือให้ฝั่งผู้ใหญ่เพราะว่าท่านฟังคุณพ่อคุณแม่ท่านอยากเป็นนักบินแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าเป็นหมอดีกว่าท่านฟังท่านประสบความสำเร็จท่านก็เลยคิดว่าความสำเร็จเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น wow. ซึ่งก็ไม่ได้ผิดถูกไหมครับฮะ so he came from his success came from listening to his parents mm. so he supports children to listen to their parents wow. or the teachers or whatever my success came from listening to myself yeah. so I support yeah so I support this pathเพราะจะไม่บอกว่านี่มันเป็นไม่มีทางที่ผิดทางใช่ครับใช่ก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ upbringing การเลี้ยงดูการเจริญเติบโตอะไรของคุณคือต้องกว้างผมต้องพยายามเปิดกว้างเนี่ยมันกว้างแบบความคิดเนี่ยส่วนใหญ่คนจะคิดว่าแบบทางนี้ทางเดียวแบบทำสิ่งที่รักแต่บางทีมันมูซาชิซามูไรอันดับหนึ่งของโลกบอกว่าThere's many ways to the top of the mountain. Right. มีหลายเส้นทางที่จะขึ้นสู่ยอดเขา right? The top, yeah. So, and I remember, like, that's a different topic. Right. That you said, ไม่ใช่คนที่ขึ้นเร็วที่สุดเก่งที่สุดคือคนที่อยู่ได้ยาวที่สุด Right. That was about body transformation. Yeah. That's been a different topic. การดูแลสภาพ Yeah.But to success too, yeah. there are different ways to reach the top. Yeah. มันขึ้นได้หลายทางแต่ว่าถ้าเกิดถามทางของผมเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าอย่างแรกเลยคุณต้องรักในสิ่งที่คุณทำ อย่างผมทำธุรกิจเนี้ยผมทำธุรกิจอาหารคลีนฟู้ดผมจำได้ว่าทุกคืนเนี่ยผมนอนคิดนอนไม่หลับเลยเมนูอะไรดีว่าอันนี้แล้วกันเปิดมาเสิร์ช Google วัตถุดิบอันนี้มีแคลอรี่เท่าไหร่ถ้ามาทำอย่างนี้ปรุงอย่างนี้แล้วมันจะอร่อยไหมแล้วผมก็จะตื่นมาจดผมไปนั่งดูคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยผมมีเมนูใหม่มา3เมนูเนี่ยทุกลมหายใจของผม I was breathing in and out my business ผมทุกลมหายใจคือนึกถึงแต่ธุรกิจอ่ะใช่แล้วคนที่มาก๊อปปี้ผมอ่ะมันจะสู้ผมได้ยังไงใช่เพราะว่าเขาไม่ได้บ้าไม่ได้อินไม่ได้รักไม่ได้คิดถึงมันขนาดนี้ right. เพราะผมถึงบอกว่าถ้าคุณอยากจะรวยอยากประสบความสำเร็จคุณต้องเก่งหรือเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำและคุณจะเก่งและเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำได้เนี่ยคุณต้องให้เวลากับมันต้องอยู่กับมันนานๆต้องใส่ใจต้องสนใจต้องให้เกียรติมันแล้วคุณจะสนใจใส่ใจให้เกียรติมันได้ไงถ้าคุณไม่รักมันใช่ผมก็เลยเป็นอย่างเงี้ยใช่ผมนึกออกว่าแบบมีลูกพี่ลูกน้องชอนบอกว่าบางทีคนมองไกลกันไปว่าแบบสิ่งที่เขารักคืออะไรหรือว่าความสำเร็จของเขาจะเป็นอะไรแต่เขาบอกว่าบางทีมันอยู่ใต้จมูก like it's you look so far you forget what's under exactly. your nose มองไกลกันไปจนลืมว่าอะไรที่อยู่ใต้จมูกใช่แล้วชอนคิดว่ามีหลายคนที่ทำแบบนั้นแบบบางอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราชอบทำโดยธรรมชาติมันสามารถเป็นธุรกิจของเราได้แล้วผมก็เห็นว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีเจภูมิทำเหมือนอาหารคลีนก็กินเองอยู่แล้วเราก็เสื้อผ้าออกกำลังกายก็ใช้เองอยู่แล้วใช่ก็แบบใช้เองก็เลยทำธุรกิจเองอยู่แล้วเหมือนผมก็ชอบแนวคิดชอบหนังสือชอบวิดีโอผมก็ทำสิ่งนั้นก็เหมือนอยากชวนให้คนที่ดูทางบ้านก็แบบลองดูว่าแบบก็อยากให้เขารู้นะว่าแบบสิ่งที่เขาเป็นธรรมชาติของเขาสามารถเป็นความสำเร็จของเขาได้ด้วยใช่ไหมได้ครับได้ sure ของผมของผมยังอยู่ฮะของผมยังอยู่อ๋อใช่มันต้องเริ่มใหม่หรือเปล่าบูธใหม่มุมที่ like คนอื่นไม่ค่อยเห็น and but I found it interesting when I interview TV personalities right. already. They're just so comfortable in front of the camera. Right. It's amazing. so easy to talk, right. get them to like, be comfortable. Right. You know, but other people that they're not TV personalities, they seem like more stiff. Right. เขินกล้องเขินกล้องใช่ใช่ so it's very that ใช่ไหมครับ
So what were we talking about? Passion, credit, knowledge, right. opportunity, and team. Right. แล้วทีมมันเป็นสิ่งที่แบบบางคนแบบทีมคือเสริมสิ่งที่เราขาดใช่ครับคืออย่างตัวผมเนี่ยผมคุณแม่เนี่ยเคยบอกว่าก็ยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างผมเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารซีฟู้ดแช่แข็งแล้วก็เป็นมอนอโพลีขายดีเป็นเบอร์หนึ่งเมืองไทยมาตลอดแล้วลูกๆก็อาจจะเก่งมากนะครับจบมาจากต่างประเทศเกียรตินิยมเข้ามาบริหารก็บริหารได้ดีแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รักไม่ได้อาจจะแบบว่าอินกับเรื่องของกุ้งแช่แข็งปลาแช่แข็งวันหนึ่งก็มีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งมากับงบประมาณโฆษณาร้อยล้านพันล้านไปยังบริษัทนี้ก็สุดหายไปเลย อีกอันหนึ่งก็เป็นเพื่อนที่ทำบริษัทจักรยานอะไรเงี้ยไม่ได้อินมากแต่เก่งฉลาดบริหารดีแล้วอยู่ก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งงบประมาณปั้งเขาก็สุดหายไปได้เหมือนกันนี่ก็เรื่องคือเรื่องของแพชชั่นที่เราบอกว่าเราต้องรักมันต้องอินผมก็เคยบอกคุณแม่เนี่ยแม่เวลาแม่อยากให้ลูกเนี่ยไปดูแลธุรกิจของแม่เนี่ยแม่ลองถามลูกๆนะว่าลูกๆชอบหรือเปล่าไม่งั้นบริษัทแม่จะเจ๊งนะสู้ว่าแม่ไปจ้างคนที่รักในธุรกิจของคุณแม่มากๆเลยเรียกว่าเป็นมืออาชีพที่รักมากมาคุมดีกว่าแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆนะไป explore ตัวเองอย่างนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่ลูกก็จะมีความสุขและประสบความสำเร็จในทางของเขาบริษัทของคุณก็จะประสบความสำเร็จไปในทางของมันแต่เราก็ต้องยอมอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของ passion โดยรวมไปก่อนทีนี้กลับมาเรื่องของทีมใช่ไหมครับคือมันที่บอกมันมี5 ingredients ของความสำเร็จก็คือ passion knowledge experience credit opportunity team สิ่งพวกนี้มันสามารถที่จะขาดได้ในตัวของคนคนหนึ่งแต่เวลามันมารวมกันที่ทำบริษัทหรือทำอะไรเนี่ยมันควรจะมีครบ5อย่างอย่างตัวผมเนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องการตลาดทำพวก marketing ออนไลน์ได้แต่ผมไม่เก่งเรื่องของการบริหารไม่เก่งเรื่องของตัวเลขไม่เก่งเรื่องของman management ผมก็ต้องหา the right man to do the job สำหรับผมผมไม่สามารถไปทำทุกอย่างได้แล้วทำมันได้ดีผมทำครัวเองไม่ได้ผมก็ต้องหาแม่ครัวที่มาแต่ตรงเนี้ยที่มันมี weak link เนี่ยมันก็เหมือนกับธุรกิจก็เหมือนลูกโซ่ครับถ้าเกิดโซ่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่แข็งแรงอ่ะข้อไหนข้อหนึ่งไม่แข็งแรงโซ่ของคุณก็จะขาดเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆของการทำธุรกิจผมก็ล้มลุกคลุกคลานเยอะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนแต่เราก็ค่อยๆปรับจูนค่อยเทรนกันจนมันแข็งหมดทุกข้อได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าทีมเนี่ยถ้าคุณมีครบ5อย่างเนี่ยมันธุรกิจคุณน่าจะไปได้ดีครับว้าวกลับไปที่ DJ ภูมิพูดว่าแบบเรื่องมีครอบครัวมีธุรกิจแบบพันล้านแต่ว่าอยากให้ลูกบริหารแต่ว่าลูกไม่มีแพชชั่นมันก็จะล้มเลยไม่ถึงพันล้านมีกี่ล้านแต่ว่าบริษัทที่สำเร็จธุรกิจที่สำเร็จแล้วก็อยากให้ลูกมาบริหารแต่ว่าลูกไม่มีแพชชั่นมันก็จะล้มเลยอาจจะล้มเลยในอนาคตหรือว่ามีคู่แข่งที่แบบทำได้ดีกว่าผมชอบแนวคิดอันนั้นที่แบบให้พ่อแม่ถามลูกว่า passion คืออะไรเราสนับสนุนเราก็หาคนอื่นมาช่วยบริหารอยากจะอยากแค่อยากจะเน้นอีกทีเพราะว่าอยากให้บางคนได้ยินเพราะว่าผมรู้ว่ามันมีแน่แบบพ่อแม่ที่มีธุรกิจเราอยากให้ลูกของเขามาบริหารแล้วทำยังไงเหมือนสมมติว่าเขาแบบพ่อแม่คนนั้นปล่อยไม่ได้เหมือนไม่อยากให้ลูกทำเหมือนอันเนี้ยผมก็ได้ยินมาบ่อยคือผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าความสำเร็จของแต่ละคนมันแตกต่างกันการที่คุณไปดูแลเทคแคร์ธุรกิจของพ่อแม่คุณก็อาจจะประสบความสำเร็จได้คุณไม่ใช่ว่าคุณต้องมาทางผมเสมอผมดันเลือกมาทางนี้แล้วก็ I did okay ผมก็ทำได้พอใช้ได้แต่ว่าคุณอาจจะไปรับธุรกิจของคุณพ่อแม่แล้วก็ทำได้ดีได้ผมไม่ได้บอกว่าทางไหนถูกทางไหนผิดแต่ที่ผมได้ยินหลายอย่างก็คือบางคนเนี่ยที่ไม่มีความสุขเลยครับนะครับแล้วก็พ่อแม่เราก็รู้ว่าพูดเพราะความรักและเป็นห่วงหลายท่านก็จะบอกว่าแกจะบ้าหรือเปล่าฉันสร้างมา20 ปีเนี่ยดูสิ
ได้ปีนึงอ่ะกี่ล้านกี่ล้านแกเป็นลูกจ้างอ่ะได้เงินเดือนอ่ะเดือนละกี่หมื่นโง่หรือเปล่าต้องมาทำตรงนี้เขาพูดด้วยความรักและห่วงใยแล้วผมเราเคารพตรงนั้นแต่ลูกไปทำแล้วลูกก็ไม่มีความสุขเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่าสุดท้ายแล้วในชีวิตนี้เนี่ยไม่มีใครบังคับเราได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมถูกบังคับเพราะฉะนั้นการที่คุณบอกว่ากูไม่อยากอยู่เลยกูไม่เอาแล้วพ่อแม่บังคับไม่คุณแค่ไม่ยอมลำบากมากขึ้นเพราะผมก็มีเพื่อนที่เขาไม่เอาเลยแต่สุดท้ายถ้าคุณผมก็บอกว่าถ้าคุณไม่เอาคุณก็ย้ายมาอยู่คอนโดสิคุณก็มาขับรถให้มันตอนนี้เขาอาจจะขับ Ferrari อยู่ถ้าทำธุรกิจที่บ้านแต่ว่าอาจจะแบบโคตรเกลียดเลยธุรกิจที่บ้านอยู่คฤหาสน์ใหญ่อยากจะคบกับผู้หญิงคนหนึ่งพ่อแม่ไม่ให้คบรักผู้หญิงมากผมก็บอกว่าคุณก็ไฟสิคุณนะมึงไม่เข้าใจพ่อแม่กูหรอกพ่อแม่กูไม่ยอมหรอกแหละว่ามึงไม่ใช่หรอกก็คือคุณรักความสบายมากกว่าผู้หญิงคนเนี้ยคุณรักความสบายมากกว่าความลำบากแล้วไปทำงานอย่างอื่นที่คุณบอกว่าดีเหมือนใช่รักความสบายมากกว่าความฝันใช่รักความสบายมากกว่าความฝันของเขาผมมีเพื่อนแบบนั้นใช่กับที่อเมริกาเพราะไม่มีใครบังคับคุณนึกว่าถ้าเกิดคุณเชื่อฟังพ่อแม่มากแล้วพ่อแม่บอกว่าช่วยไปกระโดดตึกตายหน่อยสิคุณก็ไม่ไปถูกไหมเขาไม่ได้บังคับคุณไม่มีใครบังคับคุณได้คุณก็ยอมฟังคุณเองอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ try to be your man คือผมเนี่ยเคยเป็นเด็กลงตัวเองมานานละผมตอนเด็กๆจบมาจากเมืองนอกขับรถสปอร์ตตัวใหญ่ and I was full of myself หลงตัวเองหลง you went through that ใช่แล้วผมก็ไปหลงรักเด็กเล้าคนหนึ่งเด็ก lounge ก็คือแบบเด็กค็อกเทล lounge เด็กนั่งซิปดริงค์เลยผมก็หลงรักเขาแล้วผมมารู้อีกทีนึงคือผมสงสารเขาผมอยากให้เขามีงานที่ดีขึ้นอยากมีบ้านที่ดีแต่ผมช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยของพ่อแม่ผมหมดเลย I had everything as a boy nothing as a man โอ้โหกูแม่งรวยกูขับรถสปอร์ตกูไม่ใช่ของกูเลยคือมาเข้าใจผิดคิดว่าแล้วเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้เยอะเข้าใจผิดกูนู่นเนี่ยเงินพ่อแม่มึงหมดเลย คุณไม่มีอะไรของตัวคุณเองเลยผมเลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นผมต้องพยายามเปลี่ยนให้ be my own เขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งให้ได้ ถ้าเกิดเราหลงรักใครสักคนหนึ่งเราสามารถที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้เราสามารถที่จะ take control กับชีวิตเราได้ผมเข้าใจว่าบ้านหลายบ้านน่ะคุณไม่สามารถที่จะดิดดิ้นได้เยอะละเป็นเพราะว่าคุณรักครอบครัวด้วยคุณก็ไม่ผิดแต่ผมคิดว่าคุณสามารถที่จะ always try and fight for what you love และ incorporate มันเข้ามากับธุรกิจของที่บ้านคุณได้ผมยกตัวอย่างผมมีน้องรักคนหนึ่งผมขอพูดชื่อเขาเลยชื่อคุณตั้มคุณตั้มเนี่ยเป็นลูกเจ้าของหมู่บ้านนิชดาธานีเป็นหมู่บ้านที่มีชาวต่างชาติเยอะสุดในประเทศไทยรู้สึกว่าโรงเรียน International School ISB รู้สึกว่าอยู่ที่หมู่บ้านนี้เหมือนกัน เป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านคุณตั้มเนี่ยชอบการชงค็อกเทล ชอบเลือกอาหารชอบเปิดร้านอาหารเปิดร้านค็อกเทลแล้วก็ไปเปิดแล้วก็ประสบความสำเร็จมาก แต่สุดท้ายที่บ้านก็อาจจะบอกว่าเนี่ยทำไมคุณไปเปิดร้านเปิดอะไรอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยหมื่นล้านที่นู่นน่ะมันจะเท่าไหร่เที่ยว แล้วด้วยจังหวะที่คุณแม่ของตั้มไม่สบายตั้มก็ปิดธุรกิจทุกอย่างแล้วก็เข้าไปดูที่บ้านทำอยู่สักพักหนึ่งก็ยังรู้สึกคิดถึงแพชชั่นเดิมๆของเขาเขาก็เลยลองเจรจาคุณพ่อดูว่าเนี่ยคุณพ่อเราใช้เงินปีหนึ่งเนี่ยกี่ล้านบาทซื้อบิลบอร์ดโฆษณาหมู่บ้านขอเจียดเงินค่าบิลบอร์ดสักบิลบอร์ดนึงเนี่ยมาเปิดร้านอาหารเล็กๆที่หมู่บ้านได้ไหม แล้วเขาก็ทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งกับร้านอาหารเนี่ยที่ ผมไปบ่อย จนร้านอาหารเนี่ยดังมากคนภายนอกเข้ามากระแสดีกว่าไปซื้อบิลบอร์ดบ้านขายได้มากขึ้น จนทุกวันนี้ก็เลยมีร้านอาหารที่เขาได้ทำอาหารตามที่เขารัก
ได้ทำบาร์ตามที่เขารักได้ทำหลายอย่างแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านมันก็เลยเป็นสเต็ปที่ว่าถึงถ้าคุณจะไม่สามารถที่จะทิ้งครอบครัวและความฝันครอบครัวได้คุณลองคุยกันได้ไหมว่าคุณมาเจอกันครึ่งทางได้ยังไงว้าว it's win-win yeahYeah, you find win-win situation. You have to try. It's gold, man. That story is gold. บางคนคิดว่าแบบเราต้องแบบเลือกทางไหนทางใดทางหนึ่ง Yeah, but มันทุกอย่างมันสามารถที่จะคุยและเคลียร์กันได้ Wow, I ไม่เคยคิด I never thought of that before. That's amazing. So ถ้าผมเข้าใจถูกก็คือ He liked to restaurant, right. And then he asked if he can, what is it? One of the billboard for the houses right. be the restaurant, right? And then have the restaurant in the muban, right? Oh wow! And then so people would go to the restaurant and then see the muban, see the new developments, and then buy. Wow! Mm. Amazing. Yeah. Wow. Thank you for sharing that. ทุกวันนี้ประสบความสำเร็จมาก ร้านชื่ออะไรครับ ร้านชื่อ Vapor. Vapor.เขาก็ผมว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนวงการอาหารไทยได้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ทำมิชลินสตาร์3ดาวคนแรกได้ในประเทศไทยโอ้เดี๋ยวลอง next to ISB อะไรนะครับ next to ISB ISB อยู่ในหมู่บ้านเขาเลยว้าวโอ้ paper cool เดี๋ยววันหลังเชิญไปกินอยากไปcool all right so that one's downis there if you want to talk about anything you can no I'm easy I บอกเลยว่าอยากคุยเรื่องอะไรได้หมดเลย okay. ไม่มีอะไรที่คุยไม่ได้ so I have another like fun question right okay have you I don't know if you've heard this please tell me so the think of three animals off the top of your head somebody did a test of this แต่จำไม่ได้นะ แต่จำได้ว่าที่เคยพูดไปคือถ้าเกิดว่านึกถึงสัตว์สามอย่างนะ yeah now it can changeแต่จำไม่ได้ว่าสเต็ปของการเปรียบเทียบมันคืออะไรสิงโตเสือนกอินทรีมั้ง Dang yeah that's crazy เขาจะพูดว่าสัตว์อันแรกคือสิ่งที่เรามองตัวเองว่าเป็นยังไงสองคือคนอื่นมองว่าเราเป็นอะไรแล้วสามคือตัวตนของเราจริงWow. Yeah, and then you have all the Poonam ones. The alpha ones. Yeah, yeah. Wow. Okay. Great. That's why you're like a successful businessman. อาจจะเป็นเพราะว่าดูพวกแบบโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการออกกำลังกายเยอะเขาก็จะชอบเอาคำคมมาเขียนอยู่กับพวกรูปของสิงโตของเสืออะไรมั้ง It just popped into mind. Yeah. I don't know. So, เรื่องตอนไอเตรียมคำถามนี้ไว้แล้วเรื่องมีคนพูดไม่ดีตอนอยู่เหมือนเป็นเริ่มเป็น VJ ครั้งแรก so คนที่พูดว่า get out of here I'm more important than you แล้ว DJ ภูมิบอกว่าเมื่อคนนั้นพูดกับเราไม่ดีมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่ให้เกียรติคุณก็แปลว่าไม่ให้เกียรติตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้respect ตัวเองพอที่จะแบบมีมาตรฐานให้ตัวเองที่จะแบบถือวางตัวว่าแบบเป็นคนที่มีมาตรฐานผมชอบอันนั้นมากเลยแล้วผมก็ถูกสอนอันนั้นเหมือนกัน DJ ภูมิน่าจะเคยเจอคุณต้นละวันเจ้าของ JSL ไหมครับคุณต้นเคยเจอครับใช่ๆคุณต้นบอกเป็นคนที่แบบชวนผมมาที่เมืองไทยแล้วสอนชอนว่ายิ่งเราสูงขึ้นยิ่งเราต้องถ่อมตนครับนอกจากที่แบบไม่มีหลังจากที่ experience แบบได้ประสบการณ์ที่คนแบบพูดไม่ดีกับ DJ ภูมิแล้วทุกวันนี้ DJ ภูมิทำอะไรที่จะแบบ maintain มาตรฐานให้ตัวเอง like วางตัวมีมาตรฐานแล้วก็แบบถ่อมตนยังไงอะครับคือจริงๆแล้วก็ยังสเปะสปะเละเทะอยู่บ้างนะครับ I'm only human นะครับผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ยังมีโกรธมีอารมณ์เสียมีด่าว่ามีพูดจาหยาบคายบ้างแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยในทุกกรณีโดยเฉพาะเวลาที่เราเจอคนที่ไม่ค่อยจะน่ารักนะครับผมจะคิดกับตัวเองเลยว่าเออดีจังเลยเราจะได้ทดสอบสกิลและสมาธิของเราแล้วแล้วมันมาโชคดีตรงที่ว่าผมทำธุรกิจเยอะพอผมทำธุรกิจเนี่ยไอ้คนพวกเนี้ยก็คือลูกค้า
พอเป็นลูกค้าผมต้องยิ่งใจเย็นเขาอีกผมจะไม่สามารถด่าลูกค้าได้ผมก็เลยได้ลูกค้าเนี่ยมีพระคุณในการด่าว่าผมแล้วผมก็ไม่มีทางเลือกนอกเหนือจากจะค่อยๆ อธิบายด้วยความใจเย็นด้วยความน่ารักจนมันเริ่มที่จะซึมซับมาเป็นนิสัยจริงๆนะครับก็คือเวลาใครพูดจาไม่ดีถึงแม้จะไม่ใช่ลูกค้าเนี่ยเราก็จะแบบสติปึ้งมาละดีจังเลยได้ทดสอบได้ทดสอบเขาเรียกว่าอะไรสติของตัวเองแล้วได้ทดสอบการบริหารอารมณ์ของตัวเองก็ให้มันเป็นเกมเล็กๆในหัวเราไปเลยยิ่งเขาแย่เรายิ่งยิ้มเลยขอประทานโทษจริงๆครับอ๋อผมไม่ได้ตั้งใจครับครับถ้าเกิดพูดแล้วแบบทำให้รู้สึกไม่ดีผมขอโทษนะครับแล้วเราก็แบบคิดอยู่ในหัวว่าเออเนี่ย I'm gonna kill you with kindness กูจะฆ่ามึงด้วยความดีของกูเนี่ยเหมือนตอนขับรถครับคือถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เนี่ยอารมณ์มันจะไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้ามาในตัวเราได้แต่ถ้าเราขาดสติปั๊บเนี่ยอารมณ์มันมาปุ๊บมันโดนครอบงำหมดเลย How do you maintain your well, I know that one is dealing with customers, so that's one. I listened to a guy named Jordan Peterson. He's like a famous psychologist now of our time. He has a book called 12 Rules for Life, and then his first chapter is called Stand Up Straight with Your Shoulders Back. Right. And he says that when he compares it to lobsters. He said when lobsters win fights, they get a big rush of serotonin, and they know they're dominant, and they just automatically brings them back, like because of the serotonin, right? Right. And humans are the same way. They said once we get that serotonin, we go up, confident, right? And then after hearing that, I realized that the same thing happens when he said there's a part of our brain that is always checking our status because that's how we survive as humans. So always where are we on the dominance hierarchy? So as we are people that let's say when you're famous and then when you have a lot of money, your brain is telling you you're at the top. So then when I see people with extreme ego and they just get mad so easily at the smallest things. Before I used to think, oh wow, I should that's not a good guy. Yeah. But now I can see it as biological that, right. Oh, he just has too much serotonin. It's like someone that's on drugs. Okay. Yeah, right? So I have more compassion. Right. So when you're famous, when you're rich, you have people complimenting you, not too many people willing to say no or disagree with you. And then I see that way with let's say monks too, famous monks, everyone, they're always given money, always given compliments, never said no to. And then I could see why some start to develop ego or maybe even start spending money. Right. So how do you keep that in check? Because if you're somebody who, has wealthy and is famous, I'd like to know your techniques. Do you keep real people around you that are willing to tell you the truth, or how do you keep your ego in check? I mean, for me, สำหรับผมเนี่ยคือผมยอมรับเลยว่าผมเป็นคนอีโก้สูง แต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่บอกตัวเองเสมอว่าอีโก้ไม่เคยมีผลดีต่อใครเลย yeah. ไม่มีผลดีต่อใครเลยมันคือสิ่งที่ตัดออกไปชีวิตได้ยิ่งดีใช่ มันมีหนังสือเขียนว่า ego is the enemy ego เป็นศัตรูเป็นศัตรูของตัวเราใช่แต่ก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ ego สูงอาจจะมีอย่างเดียวที่ ego ช่วยได้ในชีวิตก็คือในบางกรณีมันทำให้เรามีความมั่นใจใช่มันเสริมความมั่นใจกับเราและคนเรามันมีความสุขได้ด้วยความมั่นใจแต่ว่าจะพยายามที่จะมีสติกับมันอย่างตัวผมเนี่ยผมผ่านนู่นผ่านนี่มาเยอะจนที่ผมรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่แท้จริงอะไรคือสิ่งที่เรียลเหมือนกับเมื่อกี้ที่จะถามเรื่องของจีบสาวเนี่ย คือถ้าจะยกตัวอย่างให้ก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ชอบคุณมากเนี่ยคุณจะได้เงินผมเยอะเพราะว่าเงินผมมีเยอะกว่าเวลาโอ้เด้แต่ว่า ต้องเห็นว่าผมชอบคุณเนี่ยคุณจะได้เวลาผม wow. และคน oh, wow. ที่ตลกก็คือ
คนที่ผมชอบเนี่ยผมจีบไม่ติดทั้งคนหรอก Nobody wants my time คือผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ชอบไปกินร้านสวยๆหรูหราผมชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านไปกินส้มตำข้างบ้านแล้วผมคิดว่าพอคุณมีเยอะถึงระดับหนึ่งอะสมัยก่อนผมชอบกินโอโทโร่ชอบกินอูนิพอผมมีเงินเยอะผมก็ไปกินโอโทโร่ทุกวันกินอูนิทุกวันแล้วมันก็เลี่ยนแล้วมันก็เริ่มไม่อร่อยแต่ว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวร้านประจำข้างบ้านเนี่ยผมกินได้ทุกวันโดยที่ผมไม่เบื่อผมเลยเริ่มรู้ว่าพอมีหลายๆอย่างคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วอะความสุขมันจะกลับมาเป็นอะไรง่ายๆละที่คุณต้องการมันก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ค่อยได้มันหรือว่าสังคมบอกว่ามันดีคุณก็จะไปอยากได้อยากได้แต่แล้วพอคุณไม่ได้คุณก็ทุกข์แต่พอคุณได้มันเยอะๆๆแล้วคุณจะเห็นว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงเพื่อนคนไหนคือเพื่อนจริงๆอาหารแบบไหนที่คุณชอบจริงๆสถานที่แบบไหนคือตอนนี้ผมก็ไม่ได้เที่ยวพวกพูลวิลล่าสวยๆแล้วผมรู้สึกว่าโรงแรม5ดาวมันเหมือนกันทุกที่ในประเทศไทยในโลกเลยดีกว่าผมชอบไปเที่ยวแบบนอนอยู่ในบ้านโลคอลโฮมสเตย์อยู่แถวป่าอยู่แบบกลางทะเลอยู่บนเรือประมงอะไรเงี้ย oh. ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือเรียลมันไม่เหมือนกับว่าเวลาเราแบบเราทุกข์เราเหนื่อยแล้วเราผมว่าการที่เข้าไปในผับเนี่ยคือแสงมาสีมาเพลงมา we get excited our senses become aroused yeah. แล้วผมรู้สึกว่า excitement กับ happiness เนี่ยมันเป็นเส้นบางๆที่เราสับสนกันโอ้โหมันจังเลยผู้หญิงแสงสีเสียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยกำลังดึงคุณห่างไกลจากสติหมดเลย wow. they drift you away from your real consciousness mm. แต่เวลาอยู่กลางทะเลเนี่ยเวลาแดดมันร้อนจริงๆเวลาลมมันพัดมันเย็นจริงๆฝนมันตกมันหนาวจริงนั่นคือทุกอย่างที่เรียลผมเลยพยายามที่แบบว่าอยากจะอยู่กับอะไรที่แบบว่ามันเป็นจริงที่สุดกับชีวิตมากกว่า and that's probably how I keep myself in check เราก็ไม่ได้แบบไปอยู่กับสังคมที่มาเทิดทูนหรือว่ามาเลียแข้งเลียขาหรือมีผลประโยชน์อะไรเราก็อยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขจริงๆ no matter who they are เขาเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นทีมงานที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆอาจจะเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยเขาไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีไม่ต้องเป็นดาราไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยผมก็อยู่กับเขาแล้วก็มีความสุขได้คือเรารู้แล้วแหละว่าความสุขของเราอยู่ตรงไหนแล้วผมก็ไปตรงจุดนั้นโดยที่ไม่โดนสังคมไม่หลงไปในทางที่สังคมชี้นำละว่าโอเคคุณเป็นดาราคุณต้องไปอยู่ในสถานที่แบบนี้แฮงเอาท์กับคนระดับนี้ขับรถแบบนี้ก็ต้องอยู่ในกลุ่มแบบนี้ต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยต้องใส่อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้หลงไปกับการตลาดละwow, that's a great technique and ชอบที่แบบ DJ ภูมิบอกว่ายอมรับว่ามี ego แต่ว่ามันก็เหมือนมีข้อดีกับข้อเสียอะไรมันทำให้เรา มีความมั่นใจแล้วนักมวย like in MMA เขาก็แบบก็มีอีโก้เพราะว่าเขาเก่งแล้วมันทำให้เขามั่นใจต่อยมวยแบบมั่นใจผมจำได้ว่าฟังในสัมภาษณ์คนเจมี่ฟ็อกซ์เขาเป็นนักร้องนักแสดงมีคนถามว่าแบบคีปทำให้ตัวเองแบบไม่มีอีโก้ยังไงแล้วเขาตอบว่าต้องวิธีของเขาคือทำสิ่งที่เขาไม่เก่งบ่อยแล้วผมก็แบบโอ้ชอบเทคนิคนี้มากเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแบบเราเก่งเราแบบมีอีโก้ก็วินาทีนั้นต้องลองไปเรียนอะไรใหม่แล้วเราจะเป็นนักเรียนทีเราต้องฟังคนอื่นใช่แล้วผมบางทีก็เหมือนอยากให้คนได้ยินเพราะว่ามีบางคนที่แบบเด็กบางคนแบบวัยรุ่นบางคนมีอีโก้เหมือน7มั้งผมต่อยมวยแล้วก็เราก็มีอีโก้หน่อยวินาทีที่มีอีโก้ผมต่อยแล้วแพ้กับคนอื่นแต่ว่าผมก็แค่อยากให้คนได้ยินข้อคิดอันนี้ว่าแบบลองทำอะไรใหม่เมื่อเรามีอีโก้อันนี้ชอบอันนี้ชอบ That's a good one I have to try it sometime right? ต้องลองไปใช้บ้าง yeah. ไม่เก่งอะไรก็ไปลอง yeah. Okay So I ได้ยินในรายการว่าแบบพอ MTV ให้ไล่ออกใช่ไหมครับแล้ว DJ ภูมิคิดว่า
การแก้แค้นที่สุดได้มินดีที่สุดคือทำให้ตัวเองสำเร็จอันนั้นผมชอบแล้วก็ได้ยินว่ามีสปอนเซอร์ด้วยที่แบบบอกว่าถ้าดีเจภูมิไม่อยู่ในรายการนี้ก็จะถอนแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสุดท้ายเหมือนสปอนเซอร์ถอนหรือว่ารายการอยากให้ดีเจภูมิอยู่ต่อครับคือเรื่องเป็นเงี้ยตอนนั้นเนี่ยผมเล่าเรื่องนี้นี่อาจจะกระทบกับคนบางคนแต่ก็มันผ่านมานานแล้วก็ขอเล่าความจริงกันเลยกันครับคือผมมาทำ MTV แล้วก็ตอนนั้นเนี่ย MTV เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนManaging Director เปลี่ยนนายใหญ่นะครับระหว่างที่ผมเป็น MTV VJ เนี่ยได้ประมาณสักเกือบปีเนี่ยบริษัท Workpoint ก็เข้ามาทาบทามให้เป็นพิธีกรรายการเวทีทองนะครับสมัยนั้น Workpoint ยังเป็นบริษัทเล็กๆอยู่แต่ก็เป็น one of the up and coming now it's like now it's one of the best huge, number one มันยังเป็นห้องแถวเล็กๆอยู่เลยนะครับผมก็ไปเขาเรียกว่าไปแคสติ้งแล้วก็ได้เป็นพิธีกรวันที่เทปรายการเวทีทองออกอากาศวันแรกเนี่ยนายของ MTV เนี่ยเปลี่ยนคนแล้วนายใหม่เนี่ยก็ไปดูรายการเนี่ยเวทีทองแล้วมันเป็นตลกที่ขออนุญาตใช้คำว่าเป็นตลกคาเฟ่นะครับนายก็เรียกประชุมบอกว่ามีผมมี MD แล้วก็มี HRดีเรคเตอร์แล้วก็ลูกน้องเขานาย MD นี่ก็บอกว่าทำไม VJ MTV เนี่ยไปเป็นตลกคาเฟ่มันไม่เท่มันไม่คูลุกเนี่ยไม่ได้ผมก็บอกว่าอ้าวแต่ว่างานเนี่ย MTV รับมาให้ผมนะครับว้าว HR Director ทุบโต๊ะปั้งทำไมโกหกต่อหน้า MD คือเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนรับมาแล้วก็ไล่ลูกน้องออกต่อหน้าเลยไปรับมาใช่ไหมออกเลยผมอึ้งอย่างนี้เลยว่าคนเรามันเอาตัวรอดกันอย่างนี้เลยเหรอคือผมตกใจมากไปคู่การไล่ออกทันทีใช่ไล่ลูกน้องออกเลยเหมือนกับไล่โชว์เลยผมก็บัวนั่งกันอยู่ 4-5 คนเนี่ยแบบผู้ใหญ่หาว่าเราโกหกอ่ะแล้วเราทำไงอ่ะหลังจากนั้นก็คุยกันสักพักหนึ่งนายก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันก็เลือกเอาว่าจะออกจาก MTV หรือจะออกจาก Workpoint ผมก็โอเคครับงั้นผมขอเวลาคิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ไปหลังจากนั้นก็จำได้ว่างานปาร์ตี้ MTV ก็ร้องห่มร้องไห้กอดคอทีมงานบอกโอ้เดี๋ยวต้องออกแล้วนะเพราะว่าตรงนู้นเซ็นสัญญาไปแล้วไม่รู้จะไปแก้ออกได้ยังไงก็มีพี่พัฒนะครับเป็นคนทำบัญชีเก่าแก่อยู่ที่บริษัท MTV แล้วก็สนิทกับคุณตอนนั้นรู้สึกว่าเจ้าของจะชื่อคุณอิทธิวัฒน์เพียรเลิศมั้งครับทำบัญชีให้กับคุณอิทธิวัฒน์มานานก็บอกว่าเนี่ยเรียกผมเข้าไปคุยคนที่ผมคิดว่ารุ่นใหญ่ที่ช่วยจะช่วยผมได้ไม่มีใครช่วยผมได้เลยทุกคนมาตบหลังบอกเออพี่ขอโทษนะพี่ช่วยไม่ได้จริงๆว่า MD สั่งมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีพี่พัฒน์เนี่ยคนที่ผมไม่คิดว่าแบบจะช่วยอะไรผมได้ก็เรียกผมไปว่าเดี๋ยวพี่จะลองคุยกับ MD นะพี่จะขอเวลา MD 3เดือนเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ไปออกจาก Workpoint เนี่ยเดี๋ยวเรา MTV กับ Workpoint เราจะมีปัญหากันเพราะว่าเพิ่งจะไปเริ่มทำรายการเขาให้เวลาเขาไปหาพิธีกรใหม่อีก3เดือนพี่ไม่รู้นะว่าผมจะเอาตัวรอดยังไงแต่ว่าซื้อเวลาให้3เดือนอะไปทำให้ดีที่สุด ผมเป็นคนที่รัก MTV มากเพราะผมเกิดมาจาก MTV และ7วัน7คืนเนี่ยผมทุ่มให้ MTV หมดผมได้รับโอกาสเล็กๆน้อยๆจาก VJ คนอื่นชื่อดังที่เขาปล่อยมาให้ผมถึงมีวันนี้ผมไม่เคยปล่อยโอกาสเลยให้กับใครเลยผมเป็น VJ MTV ที่มีรายการคนเดียวรวมกันมากกว่า VJ ทุกคนรวมกันเยอะมากแล้วผมไม่ปล่อยเลยผมป่วยผมก็ไม่ปล่อย ผมทำงานใช่ไหมผมทำงานสงกรานต์เนี่ย5วันเนี่ย3วันผมป่วยผม wow. ลงจากเวทีผมฉีดสเตียรอยด์ที่โรงพยาบาลนอนวันรุ่งขึ้นทำงานทำเสร็จฉีดสเตียรอยด์วันรุ่งขึ้นทำงานฉีดสเตียรอยด์เอาให้พยุงร่างกายให้อยู่ใช่ wow. ก่อนที่ถึงจุดเนี้ยคุณต้องลำบากมาก่อน wow. anyways พอผมรู้ว่าผมมีเวลา3เดือนทุกงานที่เคยติดต่อผมแล้วผมปฏิเสธเขาเพราะผมไม่มีเวลาผมโทรหาหมดเลย
หนึ่งในนั้นคือ Virgin Radio แต่ก่อนนั้นนะผมยังไม่ได้เป็นภูมิเพชรจ้าผมโทรหาตอนนั้น Music Director ชื่อพี่ตูนพี่ตูนครับตอนนี้ผมเริ่มมีเวลาแล้วนะครับขออนุญาตเข้ามาทำเดโมได้ไหมพี่ตูนก็เอ้ thanks for this Christmas gift man ขอบคุณมากเป็นของขวัญคริสต์มาสดีแล้วผมก็ไปทำรายการเล็กๆน้อยๆพยายามสร้างความสำเร็จให้มากสุดความชื่อเสียงให้มากสุดสร้างความมั่นคงให้มากสุดผ่านไป3เดือนประชุมใหม่อ่ะภูมิจะออกจาก MTV หรือจะออกจากWorkpoint เราก็บอกว่าผมมารัก MTV แต่ผมอะเซ็นสัญญาทางนู้นผมไม่รู้จะไปแก้สัญญาเขายังไงคือถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากจะออกจากทั้งคู่แต่ว่าถ้าเกิดว่านายคิดว่าผมอยู่ที่นี่ไม่ได้อะผมก็คงต้องออกจากที่นี่นายก็บอกได้งั้นก็เชิญออกจาก MTV หลังจากนั้น หลังจากนั้นผมก็ไปเศร้ากลับกลับบ้านไป So just so I understand correctly, so during the 3 month period, right. you just took every job possible right. and didn't take a day off so you can have more experience? So before this, I devoted my life to MTV every single day, every single show. And there were companies that approached me, one of which was Virgin Radio, which was basically in the end what made me DJ Poom nowadays. Oh, I see.It's what made me the person I am today. And I even said no to Virgin Radio. I was like, I don't have time. I'm so sorry. You know, I'm working 7 days. I don't know when to go host for you. But then there came that 3 month period that Pipat, the accountant, said, Poom, I'm going to buy you 3 months. You go and try and figure something out. I don't know what you're going to do. So I started calling all of these places that asked,whether I have time to host for them. And one of which was Virgin Radio. 3 months went by. I was hosting more shows on regular TV, on free TV. I maybe had like 6 more shows. And the sponsors loved me. I came back to the meeting. My MD said, okay, you're fired. 2 days after, they rang me back and said, you can come back to work. Because the sponsor said, take VJ Poom out. We take our sponsors out. Wow.ก็คือผมโดนออกไป2วันหลังจากนั้นกลับอีก2วันเขาโทรมาบอกกลับมาทำงานด้วยนะเราก็งงมารู้อีกทีนึงก็คือสปอนเซอร์บอกว่าถอน VJ ภูมิออกเราถอนสปอนเซอร์ออกเราเลยรู้เลยว่าเทมากชอบคือสุดท้ายแล้วอะโลกเนี่ยทุกอย่างเลยใครง้อใครมากกันทำตัวให้ประสบความสำเร็จที่สุดจนเขาไม่สามารถที่จะไล่คุณออกได้หลังจากนั้นผมไม่เคยเซ็นสัญญากับ MTV อีกเลยผมรักเหมือนเดิมนะแต่ผมไม่สัญญาผมจะไม่อยู่ใต้กฎเกณฑ์ของ MTV แต่ผมจะไม่เกเรนะผมจะทำงานหนักขยันเหมือนเดิมหาสปอนเซอร์ทุกรายการเหมือนเดิมแต่ผมจะไม่อยู่ใต้คำสั่งของคุณแล้วและผมถึงจุดที่ผมมีอำนาจพอที่ทำได้และผมเป็น VJ คนเดียวที่ไม่เซ็น okay. และผมจะไปรับงานข้างนอกอะไรผมก็รับได้ ก่อนหน้านี้คือ VJ จะรับงานอะไรรับไม่ได้ต้องปรึกษาต้องอะไร so ก็คือสุดท้ายไม่โดนไล่ออกไปทำงานต่อใช่แต่ว่าไม่ต้องเซ็นสัญญาใช่ so I had my own rules now ไม่จะไปทำงานข้างนอกได้ก่อนหน้าที่ทำงานข้างนอกไม่ได้ทำรับงานไม่ได้ so MTV sponsor อยากรู้ว่าสปอนเซอร์นั้นคือใครตอนนั้นจำไม่ได้นะครับมีหลายรายการเหมือนกันแต่ถ้าจำไม่ผิดหนึ่งในนั้นน่าจะเป็น Hutch เนี่ยเป็นเครือข่ายมือถือตอนนั้นเนี่ยมี AIS D-Tech The Usual แล้วตอนนั้นเหมือนกับจะมี Hutch ด้วยHutch น่าเป็นน่าจะเป็นสปอนเซอร์ที่สปอนเซอร์การแข่งขันฟีเจอร์ฮันต์แล้วดึงผมเข้ามาMTV ผม แล้ว DJ ภูมิทำอะไรถึงทำให้เขาแบบเหมือน have your back ขนาดนั้นเหมือนช่วย DJ ภูมิอย่างนั้นเหมือนเป็นสร้างความสัมพันธ์กับเขา มาเราเขามีรายการสดตอนนั้นมีรายการสดของ Hutch ซึ่งผมพิธีกรแล้วก็เป็นพิธีกรกับ VJ Nicky แล้วก็เรตติ้งดีเราทำงานกันสร้างแฟนเบสเรตติ้งน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของ MTV ในตอนนั้นนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลแต่ผมมารู้ทีหลังว่าลูกค้าจะถอนสปอนเซอร์เขาก็ต้องเก็บผมไว้ That's so cool แล้วแบบเขาชอบ they wouldn't just do that like for someone ที่เขาไม่ได้ชอบนะ
in yeah the I จำได้ว่าเคยเจอ DJ ภูมิ like ในสถานที่ต่างๆแต่ว่าไม่ได้ทักเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่อยากรบกวนเวลา แต่ว่าแบบพอผมสร้างตัวเองก็จะอยากจะคุยด้วย ก็คิดแบบนั้นเลย มีครั้งหนึ่งที่แบบอยู่ที่เจอที่มอบุญคลองเดินผ่านแล้วผมก็แบบไม่อยากรบกวนเวลาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนบัวขาวน่าจะต่อยมวยที่พัทยาหรือเปล่าแล้วเขาแพ้คืนนั้นแต่ว่าจริงๆเขาชนะแต่ว่าแบบ K1 yeah K1 I think you were the announcer yes right? and then walked right by you but and then อีกครั้งหนึ่งI keep your light shining. yeah, and then like play, ใช่ดีกับทุกคนเหมือนไม่ได้แค่ดีกับคนที่มีอำนาจหรือว่าแบบคนที่แบบอาจจะแบบเป็นคนทั่วไปผมก็คิดว่าแบบนิสัยอันนั้นมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนเป็นคนที่แบบI don't know what that word is like a good guy there's so นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าใช่คือผมชอบคำคมคำหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะดูว่าคาแรคเตอร์ของคนคนหนึ่งเป็นยังไงจริงๆอ่ะดูเขาเวลาที่เขาทรีตคนที่ไม่สามารถทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้เลยใช่ใช่ and that and อีกอย่างอีกอันหนึ่ง is the waiter like when you ถ้าแบบไปเดทกับผู้หญิงหรือผู้ชายคนหนึ่งก็ดูว่าเขามีอะไรนะเขา treat waiter ยังไงเขาเป็นยังไงกับ deck serve เพราะว่า deck serve เหมือนช่วยอะไรเขาไม่ได้ just like คนทั่วไปแล้วก็ไอ้ก็ชอบแบบนั้นแล้วก็ชอบแบบให้เกียรติ CEO เท่ากับ janitor ผมชอบแบบนั้นคือผมเป็นคนที่มาจากเด็กอ้วนๆที่ไม่ได้มีความมั่นใจเลยมากแล้วก็ขี้เขินขี้อายเพราะฉะนั้นผมจะ relate ได้เยอะกับคนที่กลัวเวทีคนที่ตื่นเต้นคนที่จะขึ้นมาเพอร์ฟอร์มแล้วรู้สึกว่าเขินไม่กล้าเราเคยยืนอยู่ตรงนั้นทุกวันนี้จริงๆลึกๆ ก็ยังเป็นคนขี้เขินขี้อายอยู่แต่ว่าคนไม่เชื่อเพราะว่า เห็นวิสาชแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะขึ้นเวทีผมยังตื่นเต้นอยู่มากแต่ผมขึ้นมันมา100 ครั้ง 1,000 ครั้งจนผมคอนโทรลตัวเองได้แต่ว่าเวลาเราไปเจอผู้เข้าแข่งขันที่เขินอายมันเลยแบบรู้สึกว่าต้องพยายามไปทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นมันครับเป็นติ่งมันเป็นต่อมครับเพราะว่าเคยรู้สึกแบบนั้น แล้ว ผมก็นึกออกว่าแบบเคยมี BJ รุ่นใหญ่พูดไม่ดีกับ DJ ภูมิผมก็เลยเหมือนมีคิดว่าแบบถ้า DJ ภูมิเจอแบบรุ่นใหม่เข้ามาดีเจภูมิน่าจะพูดดีกับเขาใช่ๆๆให้กำลังใจ wow. I think I got through almost of these questions แบบ the another reason why แบบที่ I dream you is cuz I don't want to waste your time no and then I know your timeAnd you said it too, like your time is very valuable. So. คือไม่ได้สำคัญครับคือมันว่างเยอะแต่ว่า ช่วงนี้ว่างเยอะ oh, wow. แต่ก็ให้เกียรติเวลา I wanted to ask you about something about for myself. So you ขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่านึกไม่ออกเรื่องภาษาไทยSo I once spoke to like a puyai that used to have chu siang, and then I told them that I asked them, how do I get pat to your point where you don't care about any of that, where you don't care about money and you don't care about chu siang? I just want to get straight to that point. Right.
And then because I care about that stuff. Right. And then she told me that you just let it happen naturally. Like you want it, go get it until you're im, until you're full. And then you won't want it anymore. Yeah. But I don't know, like... You want to cut through that? Yeah, time. I don't want to. Yeah, right? It's tiring. Is there a way or... I think my answer would be very similar to hers, right? Because that's how I went through it too. I couldn't jump to that point. That's why I succumbed to society. That's why I bought the Lamborghini. Before this, I had a lot of money in my account and people was always comparing me to other celebrities. ทำไมแบบดีเจภูมิไม่ประสบความสำเร็จเป็นเพชรจ้าเลยทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จเป็นคนนั้นเลยเพชรจ้าจะมีรถ5คันในนี้ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้โอเคเดี๋ยวแปลคำถามที่ชอนถามให้ก็คือชอนเนี่ยเคยคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากแล้วก็ถามว่าเออเนี่ยเราจะสามารถที่จะข้ามจุดที่เราต้องมาแคร์เกี่ยวกับเรื่องวัตถุสิ่งของชื่อเสียงเงินทองsocial status แล้วไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่าอยู่ในชีวิตเรียบง่ายต้องการสิ่งเรียบง่ายได้ยังไงซึ่งท่านก็บอกว่าปล่อยมันไปตามธรรมชาติพอคุณมีมันเยอะๆแล้วคุณก็จะเข้าใจเองว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญคำตอบผมก็คือคล้ายๆกับท่านเพราะผมเองก็ผ่านจุดที่เราก็ต้องมีมันถึงจะเข้าใจว่าเงินมันก็ไม่ได้สำคัญที่สุด ทีนี้ช่วงหนึ่งผมก็เคยผ่านจุดที่ไม่ได้แคร์เลยมากเพราะผมโตที่เมืองนอกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาแบบว่า flash your cash ไม่ต้องแบบว่ามาอวดรวยอะไรกันมากแต่ว่าที่เมืองไทยเรายังชอบอยู่เรายังชอบอยู่แล้วผมก็โดน compare เยอะว่าทำไมแบบว่าเพชรจ้าประสบความสำเร็จจังเลยดูมีรถตั้งกี่คันมีอะไรตั้งเยอะแยะมากมายนี่ผมไม่มีเลยแต่ที่ผมก็รู้จักเพชรจ้าดีครับมันก็เป็นเพื่อนรักของผมนะผมก็รู้มันก็เหนื่อยการผ่อนรถขันนี้ผ่อน 20,000 คนนั้นผ่อน 30,000 คนนี้ผ่อน 60,000ผมบางทีซื้อแต่ที่ดินเอาไปปล่อยเช่าซื้อคอนโดปล่อยแต่ผมไม่รู้จะไปถ่ายรูปอวดใน Instagram ยังไงว่าห้องคอนโดเล็กๆที่คุณอานี่อยู่ห้องผมนะครับร้านอาหารส้มตำนี้ตึกผมนะครับมัน I don't post that on Instagram ผมไม่ได้โพสต์คนไม่รู้ก็มองว่าผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ผมอาจจะมีเงินในธนาคารเงินสดอยู่20ล้านก็ได้ซึ่งผมมองว่าอย่างน้อยสมมติตอนนั้นถ้าเพชรจ้าผ่อนรถเนี่ยเดือนนึงต้องมีผ่อนเดือนละแสนอะผมเดือนนึงอะได้ค่าเช่าเดือนละแสนอะโดยที่ผมยังไม่ต้องทำอะไรเลยอะปีนึงผมรวยกว่าเขาอะ2ล้านกว่าบาทแล้วอะ4ปีผมรวยกว่า10ล้านอะนึกว่าโอกาสทุกอย่างผมคว้าได้หมดเลยอะมากกว่าเยอะมากเพราะว่าผมใช้ชีวิตแบบเนี้ย แต่สุดท้ายแล้วผมเองก็ I succumb to society's pressure too ผมก็โดนความกดดันของสังคมผมไม่โทษสังคมดีกว่าผมว่าผมอ่อนแอเกินไปสังคมเขาก็จะมีวิธีที่ชี้แนะว่าคุณควรจะทำตัวยังไงแล้วผมเองก็โดนกดผมก็อ่อนแอเกินไปแล้วผมก็รับไม่ได้แล้วผมก็ไปซื้อ Lamborghini ผมไปขายคอนโดที่ให้เงินผมเงินรายได้ผมมาแล้วผมก็ไปซื้อ Lamborghini ผมก็ไปซื้อบ้านผมก็ไปซื้อเรือผมก็ไปซื้อนาฬิกามา10เรือนแล้วผมก็เฮ้ยHello Thailand อ๋อคอนโดที่ให้รายได้ทุกเดือนก็ขายไปก็ขายได้ก้อนนึงก็ขายไปเยอะเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้กลับมาก็คือผมก็ได้ acceptance ของสังคมคือคนไทยเนี่ยไม่ได้ว่าผิดหรือถูกนะครับแต่ว่าเราเคารพคนมีเงินนะครับผมเคยพูดมานานแล้วว่ามันก็น่าเสียดายที่เราเคารพคนรวยเราไม่เคารพคนดีแล้วเราดูทุกคนจนเราไม่ดูทุกคนเลวนี่คือสังคมเรานะครับแต่ว่าพอสังคมเปิดรับผมแล้วเนี่ยไอ้ข้อคิดข้อความที่เขียนมาก่อนนั้นเนี่ยผมเขียนชาวบ้านเขียนด่านะมึงเป็นใครมาสอนกู พอขับ Lamborghini ปุ๊บวิธีทางของพี่นี่มันดีมากเลย มันเลยกลายเป็นอย่างนั้นพอสังคมยอมรับเราแล้วเนี่ยทีเนี้ยเราทำอะไรเนี่ยมันโอเคแล้วทีเนี้ยถ้าผมใส่รองเท้าแตะเดินในห้างอ่ะสมัยก่อนก็ไม่มีกาลเทศะ จนทีนี้ติดดินอินดี้เนอะไหมถ้าผมนอนโรงแรมเล็กๆที่เป็นโฮมสเตย์ไม่มีปัญญานอนพูลวิลล่าจนสมัยนี้โอ้เข้าถึงชีวิตเข้าใจชีวิตคือเขาก็จะเหมือนกับว่าคนมีตังค์ทำอะไรก็ถูกนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่บอกว่าบางทีผมอะไม่รู้กระโดดไปไงเพราะผมก็ผ่านจุดที่ผมโดนกดดันอ่อนแอแล้วผมก็เลย spend all of my money ได้ชื่อเสียงใช้เงิน
จนผมรู้แล้วแหละว่าชื่อเสียงกับเงินไม่ได้ให้ความสุขพอผมก็มานั่งร้องไห้อยู่ที่ห้องวันนึงตามที่บอกซื้อรถมาละซื้อเรือมาละซื้อบ้านมาละมานั่งร้องไห้ที่บ้านทำไมกูไม่มีความสุขเลยวะ Money is not so important ในวันนั้นร็อกจิมแคร์รีก็พูดเหมือนกันเขาอยากให้ทุกคนได้เงินมีชื่อเสียงแล้วเขาเราทุกคนก็จะได้แบบไม่ต้องล่ามันแล้วก็จะรู้ว่าแบบความสุขคืออะไรแบบมันแต่ว่าแบบอยากจะหาวิธีแบบไม่ต้องจะไปถึงจุดนั้น มันอาจจะมีนะใช่ผมกำลังคิดอยู่แบบแต่ว่าพอแบบฟังแบบผู้ใหญ่แบบฟังดีเจภูมิมันเริ่มแบบเหมือนย่อยข้างในมันรู้สึกว่ามันเริ่มแบบผมเริ่มรู้สึกว่า ambition ของผมมันลดลงตั้งแต่มาที่ไทยแบบแต่อยู่ที่อเมริกา ambition แบบความทะเยอทะยานมันสูงมากเพราะว่าที่นู่นมันจะสอนสื่อเขามันจะสอนแล้วผมก็พยายามวิเคราะห์ทำไมมันเป็นแบบนั้นแบบทำไมมาที่เมืองไทยมันเริ่มน้อยลงผมก็คิดว่าแบบที่อเมริกาเขามีชื่อเสียงเขาดังเพราะว่ามีคนแบบมีความทะเยอทะยานมี innovation เยอะก็สร้างอะไรใหม่เรื่อยๆเขาก็อยากให้คนทำไปเยอะๆแล้วผมคิดว่าในที่ไทย เขาสอนให้เราแบบรู้จักพอแบบมีความสุขกับสิ่งที่เรามีแล้วผมก็พบมันก็เป็นน่าจะสถิติเหมือนมีคนแบบจนเยอะมากกว่าคนรวยแบบรวดแบบเยอะเยอะมากเลยแบบเปอร์เซ็นต์มันสูงมากผมก็เลยเห็นว่าโอ้เขาน่าจะแบบความคิดสำหรับประเทศแบบ the what they teach the country is good for the country right like since there's more poor people here teaching that makes most percentage of the population happy right but teaching ambition to there it's there's a lot more like people with money there right. and it makes the country better keeps the people happy so I thought of thatคือแนวความคิดของแต่ละประเทศก็เหมาะสมกับประชากรของประเทศนั้นที่ชื่อชอนจะพูดถูกไหมใช่ใช่เพราะว่าแบบเอาแนวความคิดของอเมริกามาให้กับคนไทยอาจจะทำให้คนไทยมีความทุกข์มากขึ้นก็ได้ที่ต้องทะเยอทะยานจนเหนื่อยจนเกินไปใช่ก็เลยสอนคนไทยที่เราไม่ได้มีเงินเยอะอเมริกาว่าเราพอเพียงดีกว่าช่วยแปลช่วยแปลใช่ thank you แบบขอบคุณมากที่ช่วยแปล yeah soอยากถามถึงคืนนั้นว่าแบบตอนร้องไห้แบบมีทุกอย่างแล้วมีบ้านมีรถสปอร์ตคาร์ซูเปอร์คาร์มีเรือของตัวเองแล้วอยู่ดีๆร้องไห้ในบ้านมันแบบร้องไห้ทำไมครับคำตอบมันจะโง่ๆหน่อยนะครับอกหักก็ไม่มีแล้วตอนนั้นก็แค่อกหักแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมเราต้องมาแคร์กับอะไรพวกนี้ด้วยในเมื่อเรามีทุกอย่างแล้วแล้วก็เลยมารู้อีกทีหนึ่งว่าจริงแล้วการที่มีเงินเยอะเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขได้หรอกก็แค่นั้นอาจจะแต่จริงๆแล้วถ้าอยากจะกลับมาเรื่องของ ambition เนี่ยจริงๆแล้ว ambition เนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมได้เหมือนกันนะครับความพอเพียงก็เป็นดาบสองคมได้เหมือนกันทุกอย่างเป็นดาบสองคมได้ It's a two-edged sword ไม่ทราบว่าชอนเคยดูTED Talk ของคุณโจนจันไดไหมดูครับ it's very good ผมชอบเขามากเขาก็เคยมาพอดแคสต์กับผมคุยกัน3ชั่วโมงน่ะเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมมองแล้วผมรู้สึกว่ามันใช่คนเราเนี่ยความทุกข์ของมนุษย์เราเนี่ย 90% เนี่ยมันไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริงมันคือความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเองจากการตลาดความ social pressure ความคาดหวัง expectation ของสังคมการที่เราเอาตัวเองไปวัดกับคนอื่นนะครับปัญหาที่แท้จริงเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีอยู่น้อยมากมันก็คือปัจจัย4ปัจจัย4ที่พระพุทธเจ้าบอกนะครับ ใช่ไหมพระพุทธเจ้าพูดว่า ไม่แน่ใจ แต่ปัจจัย4ก็คือถ้าคุณป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแล้วคุณไม่สามารถรักษาตัวเองได้นั่นน่ะคือความทุกข์ถูกไหมครับคุณเจ็บคุณต้องรู้จักที่อยู่ตัวเองคุณไม่มีเชลเตอร์ไม่มีบ้านพักมันฝนตกแดดออกหนาวไม่มีบ้านพักเนี่ยคือความทุกข์ที่แท้จริงไม่มีเสื้อผ้านะครับแล้วก็หิวแล้วไม่มีข้าวกินนี่คือความทุกข์ที่แท้จริงทุกวันนี้เรามีหลายๆอย่างครบหมดแล้วนะครับแต่ว่า เรารู้สึกไม่ดีถ้าเกิดว่าเรา
ายกตัวอย่างครับ ผมอยากจะทำรายการนี้มากเลย ที่เอาเสื้อยืด Supreme ตัวละ 50,000 บาท กับเสื้อที่คล้ายๆกันอาจจะเป็นของก๊อปไม่อยากจะโปรโมทของก๊อปมันดีนะ ให้คน2คนใส่แล้วก็ให้คนลองดูข้างนอกว่าตัวไหนตัวจริงตัวไหนปลอม ผมเชื่อว่าคนดูไม่ออกหรอกถูกไหมแต่สังคมเรายังปากกัดตีนถีบไปซื้อตัวละ 50,000 บาทกันอยู่ขายจนแบบต่อคิวรีเซลกันต่อเหล้าเนี่ยขวดหนึ่ง500บาทบางขวด 30,000 บาทผมอยากจะให้คนมาชิมที่มึงกินเหล้าขวดละเป็นหมื่นอ่ะมึงช่วยแยกให้กูหน่อยได้ไหมว่าอันไหนคือของแพงของเราอ่ะมึงก็กินไม่ออกหรอกคือทุกอย่างมันคือมาร์เก็ตติ้งมันคือแบรนดิ้งทำไมผมต้องขับรถคันละ10ล้านด้วยในเมื่อรถคันละ 500,000 สามารถที่จะ get from A to B ในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากอ่ะรู้มั้ยทำไมผมต้องใส่รองเท้าที่มันคู่ละหมื่นกินข้าวมื้อละเท่านี้มันคือการตลาดหมดเลยมันคือหลอกลวงหมดเลยถ้าเราสามารถที่จะคัดตัวเองออกจากโลกแห่งการตลาดได้เนี่ยชีวิตคุณจะเบาขึ้นเยอะมากเลยแค่ง่ายๆเลยแบรนด์เนมสิ่งที่สังคมต้องการของคุณทำไมเดี๋ยวช่วงนี้นมใหญ่มาแรงทุกคนไปทำนมหมดเลย พอนมใหญ่ทั้งหมดปุ๊บอ้าวนมใหญ่ดูไม่สวยแล้วเทรนตอนนี้นมเล็กดังกว่า อ้าวสวยแล้วกูเพิ่งไปทำนมมานมเล็กไฮแฟชั่นใช่ตอนก่อนหน้านี้ทุกคนอยากก้นเล็กตอนนี้ทุกคนอยากก้นใหญ่แล้ว คือมัน you can never please society คุณใหญ่มากๆจนทุกคนใหญ่อ้าวใหญ่หน้าเบื่อมันก็กลับมาเล็กใหม่ทำไมคุณไม่แฮปปี้กับตัวคุณเองนั่นกับสิ่งที่คุณเป็นผมคิดเหมือนกันว่าแบบเมื่อเราแบบไม่โดนการตลาดมา like, มีอิทธิพลต่อสมองเราน่าจะมีความสุขมากใช่อันนึงที่ผมบอกคนคือแบบคนที่ทำให้เรารู้สึกแบบอิจฉาหรือว่าแบบก็แบบ unfollow แบบไม่ต้องติดตามเพราะเราแบบบางทีช้อนเห็นคนแบบไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าแล้วมันดูสนุกแต่ว่าตอนไปกับเขาไม่มีความสุขเขาแค่มีความสุขตอนถ่ายรูปแล้วมันก็ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าแบบอยากไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าเขาอาจจะไม่อยากไปเหมือนที่แบบเป็นกระเป๋าพวกนั้นหรือว่าเสื้อ Supreme เขาอาจจะไม่อยากมีแต่สิ่งที่ทำให้คนอยากได้พวกนั้นมันเป็นเพราะว่าสังคมเหมือนอยากมีตัวตนในสังคมใช่แต่ผมก็ไม่โทษเขาอีกเพราะผมก็อย่างที่บอกความสุขของแต่ละคนมันมาไม่เหมือนกันนะครับผมก็เคยคุยกับแบบน้องๆช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยผมก็เวลาไปเที่ยวเนี่ยพี่แบบพี่แนะนำนะผมก็เคยเขียนว่าเราคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยแทนที่จะไปกินอาหารที่ดีได้ไปลองชิมอาหารโลคอลไปจิบไวน์ของเขาไปฟังดนตรีซึมซับวัฒนธรรมเราก็จะไปอยู่โรงแรมที่ห่วยที่สุดกินอาหารที่ถูกสุดแล้วเราก็จะไปซื้อกระเป๋าหลุยส์แล้วก็ถุงชาแนลแล้วก็มาถ่ายรูปลง Instagram นั่นแหละคือความสำเร็จของซึ่งผมมองว่าทำไมคุณแทนที่ไปซื้อกระเป๋าเนี่ยคุณแบบไปซึมซับวัฒนธรรมของเขาไปเปิดโลกรับสิ่งใหม่ๆแต่เขาบอกจริงๆแล้วมันความฝันของเขามันคือการได้ไปซื้อกระเป๋าชาแนลที่ปารีสเขาฝันมา5ปีเขาเก็บเงินมาเพื่อไปทริปเนี่ยเขาไม่ได้ฝันที่จะไปกินอาหารฝรั่งเศสมือละหมื่นบาทเขาไม่ได้ฝันที่จะไปจิบไวน์และฟังดนตรีเขาไม่เคยฝันพวกนี้เลย เขาฝันมานานแล้วเขาจะบินไปฝรั่งเศสเพื่อไปซื้อกระเป๋าชาแนลว้าซึ่งสำหรับผมก็ไม่ผิดใช่ไหมโอเคโอเคก็ if it makes you happy then it's okay สมัยก่อนเนี่ยผมเคยแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนเรื่องของมุมมองการเมืองเสื้อเหลืองเสื้อแดงอ่ะแต่พอผมคุยกับคนเยอะผมเลยรู้สึกว่าผมเข้าใจทุกคนแล้วอ่ะเนี่ยผมเห็นว่าดีเจภูมิเห็นกว้างตอนนี้คือกว้างมากเลยคือแบบเอาจริงนะเสื้อแดงกูก็เข้าใจมึงเสื้อเหลืองกูเข้าใจมึงคือมึงกูเข้าใจทั้งคู่อ่ะคือพอเราเปิดรับจริงๆว่าแต่ละคนเขาเติบโตไม่เหมือนกันถูกเลี้ยงไม่เหมือนกันแนวความคิดการสอนชีวิตไม่เหมือนกันเนี่ยคุณต้องพยายามเข้าใจเขาหน่อยแล้วพอคุณเข้าใจเขาอ่ะคุณก็นั่นแหละก็จะเข้าใจเขาแต่ก่อนนี่คือพอผมไม่เข้าใจผมก็คิดว่าความคิดผมถูกความคิดคุณผิด
ทุกคนก็จะคิดว่าอย่างนั้นนะความคิดไอ้ถูกความคิดคุณผิดแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครถูกไม่มีความผิดกับความคิดนะเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันแบบแล้วแต่สถานการณ์ใช่ไหมแล้ว when did you start thinking like this เมื่อไหร่ที่ DJ ภูมิเริ่มคิดแบบนี้ครับก็คงอย่างที่เคยบอกครับคือพอเราอินมากๆเราอยากจะเขียนเพื่อที่จะ express ตัวเราเองแต่เวลาที่ผมเขียนเนี่ยผมจะไม่เขียนแบบว่าเขียนผ่านๆผมจะพยายามเขียนแล้วก็อธิบายข้อคิดเนี่ยคิดนี้จะพยายามในการที่เราอธิบายข้อคิดเราก็ได้คิดเองด้วยแล้วก็ได้สำรวจความคิดตัวเองให้มันลึกลงลึกลงลึกลงด้วยเพื่อที่จะถ่ายทอดไปในกระดาษมันเลยน่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กกับการเขียนเนี่ยที่ช่วยให้มันคิดลึกลงไปมันต้องคิดรอบใช่รอบครอบกว่าสเต็ปที่ธรรมดาเราจะคิดมันก็เลยคิดลึกไปหลายเรื่องWhat is your หนังสือแบบหนังสือโปรดเผื่อคนอื่นอยากจะไปอ่านตามจริงๆแล้วมันมีหลายเล่มนะเหมือนกับแต่ละเล่มก็จะมีข้อคิดที่แตกต่างกันนะครับเล่มนึงก็จะได้ข้อคิดดีๆมาสักอันนึง2 อันแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาข้อคิดอันนึงก็แล้วกันจากหนังสือถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็น Who Moved My Cheese ก็เป็นหนังสือ The Mouse เป็นหนังสือ Self Improvement เหมือนกัน One of the best seller ก็ใครที่อยากจะชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองก็เล็กๆนะครับแล้วก็อ่านง่ายๆพูดถึงความกลัวก็คล้ายๆกันความกลัวมันเหมือนกับความทุกข์อะความกลัว 90% มันไม่ได้มีจริงแต่มันคือความกลัวที่เราจินตนาการขึ้นมาเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างตัวผมสมมติกับผมคนขี้เขินขี้อายเวลามีงานพิธีกรมาเนี่ยผมจะพยายามเรียกราคาสูงๆหรือไม่ก็ทำตัวไม่ค่อยว่างเพื่อที่จะไม่รับในความจริงแล้วไม่ใช่ไม่อยากไม่รับแต่ว่ากลัวกลัวจะทำได้ไม่ดีกลัวอยู่บนเวทีแล้วตื่นเต้นหรือว่า expectation ของเขามีสูงเพราะในรายการทีวีของผมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะสบาย I was in my element ผมอยู่ในโลกที่ผมคุ้นเคยผมโฮสต์มันได้ผมคุยกับเด็กๆที่ผมคุ้นเคยผมแฮปปี้แต่เวลาผมไปงานแถลงข่าวนักข่าวยืนกอดอกอยู่20คนเนี่ยไหนมึงจะทำให้กูขำยังไงประมาณแบบว่าเราคิดว่าเขามี expectation อย่างนั้นเขาว่ากันว่าคนอาชีพที่เครียดที่สุดเนี่ยคืออาชีพตลกเพราะว่ามี expectation สูงของผมมาในสายตลกผมก็จะทำยังไงให้ทุกคนหัวเราะให้ลูกค้าจ่ายเงินผมแล้วรู้สึกผมเครียดมากแล้วได้ยินว่าธรรมชาติ DJ ภูมิไม่ได้ไม่ใช่คนอย่างนั้นก็ทีนี้ผมก็มาอ่านหนังสือเล่มเนี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเวลาที่คุณกลัวนะให้มาลองดูว่าความกลัวนะมันเป็นเพราะอะไร ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความกลัวโทษทีเวลาที่คุณต้องทำอะไรนะแล้วคุณไม่อยากทำเนี่ยให้มาถามตัวเองว่าทำไมถึงไม่อยากทำถ้าเกิดว่าเหตุผลของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้เช่นพอดีคุณแม่ไม่สบายหรือว่าต้องไปทำธุระสำคัญอะไร whatever ได้หมดแต่ถ้าไม่อยากทำเพราะกลัวเนี่ยต้องทำแค่นี้เลย yeah. ถ้าเกิดว่ามึงกลัวเนี่ยมึงต้องทำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอผมอ่านปุ๊บอะผมถามตัวเองกับทุกอย่างเลย กูกลัวแล้วก็เราแค่มองเท่านั้นแล้วความกลัวเนี่ยมันคือความกลัวที่แท้จริงหรือความกลัวที่เราสร้างขึ้นมา สมมติว่าแบบว่าทำไมคุณอยู่ในห้องแล้วคุณไม่กลัวแต่พอไฟดับแล้วคุณกลัวในเมื่อห้องนั้นมันก็เป็นห้องเดิมอ่ะทุกอย่างก็เหมือนเดิมอ่ะนึกว่าหรือจิ้งจกตัวนึงเดินมาแล้วคุณกลัวเนี่ยคือมันเป็นเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นความอันตรายที่มีจริงอ่ะหลังจากนั้นพอผมโอเคผมไม่อยากทำเพราะผมกลัวถามว่าความกลัวนั้นเป็นจริงไหมโอเคไม่เป็นจริงทำทุกอย่างเลยเคยดูเรื่อง Yes Man ไหมเคยดูเรื่อง Jim Carrey it was similar to Yes Man yes ทุกอย่างใช่ก็คือ yes ไปหมดแต่ของผมไม่ถึง yes ทุกอย่างนะผมแค่เวลามีงานมีอะไรที่ต้องทำแล้วก็เราไม่อยากทำก่อนที่จะบอกว่าโอเคไม่อยากทำอ่ะคุณลองถามตัวคุณเองก่อนว่าทำไมคุณไม่อยากทำคำตอบเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องทำแต่ถ้าคำตอบคือกลัวคุณต้องทำผมมีแบบประสบการณ์แบบนั้นแบบเป๊ะเลยแบบผมจะมีช่วงนึงที่มีหลายที่รับให้ไปพูดแบบไปมหาลัยหรือว่าให้บริษัทแล้วตอนแรกผมก็ชอบแบบจริงๆแบบชอบอยู่บ้านแบบทุกอย่างที่จะแบบพยายามอยู่ในบ้านแล้วก็แบบถ่ายคลิปวิดีโอก็ไม่ได้แบบถนัดออกไปพูด
แต่ว่าผมแค่อยากจะแบบออกไปพูดแล้วเจอคนที่สนับสนุนผมแต่ว่าก็แบบเหมือนกลัวแต่ว่าก็ทำแล้วก็คิดว่าโอ้เดี๋ยวถ่ายคลิปให้เป็นประโยชน์ให้หลายคนด้วยผมก็เริ่มออกไปพูดแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วตัดเป็นคลิปสั้นผมก็จะรับเรื่อยๆแล้วจนกว่าผมบอกตัวเองว่าช้อนไม่รับเพราะว่ากลัวหรือว่าขี้เกียจหรือว่าอะไรแล้วมันเป็นเพราะว่ากลัวแล้วผมบอกว่าโอเคเดี๋ยวช้อนทำสิ่งนี้จนกว่าไม่กลัวจนเบื่อจริงๆเราก็จะหยุดทำแล้วก็ผมก็ไม่กลัวเลยแบบตอนนี้แบบขึ้นเวทีมันสบายมากสบายเลยนะสบายใช่แล้วก็แบบไม่ได้พูดเก่งแต่ว่าแบบแค่สบายที่แบบผมโอเคที่จะพลาดเหมือนถ้าผมพลาดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็คิดเหมือนกันเมื่อเรากลัวก็ทำเลยแล้วแบบทำผมคิดว่าเหมือนนึกถึงวิลสมิธเขาเป็นคนที่บอกว่าเขากลัวความกลัวเขาจะทุกอย่างที่เขากลัวเขาจะทำเขาต้องทำทันทีผมก็พอได้ยินเขาคิดแบบนั้นผมก็เอาบ้างเลยเอาบ้างใช่แล้วผมชอบเรื่องนึงที่เขาเล่าเรื่องแบบกระโดดออกจากเครื่องบิน Have you heard that story? ไม่เคยได้ He said เหมือนเพื่อนเขาชวนไป How do you say? Skydiving กระโดดล่มกระโดดล่มเพื่อนเขาชวนกระโดดล่มแล้วเขาก็โอเคที่จะไปแล้วเขาบอกว่าวันคืนวันก่อนที่เขาจะไปเขานึกถึงว่าจะต้องกระโดดล่มแล้วเขากลัวมากแล้วตื่นเช้ามาแล้วก็ขับรถไปเขาก็กลัวพอขึ้นเครื่องบินเขาก็กลัวแล้วเขาบอกว่าต้องมองจากลงจากเครื่องบินทุกอย่างมันกลัวมากแล้วเขาบอกว่าคนที่จะผลักเขาออกไปเขาจะนับ1ถึง3แต่ว่าเขานับแค่2แล้วผลักเพราะว่าถ้า3คนจะจับประตูเขาก็โดนผลักลงไปล้มแล้วเขาบอกว่าเมื่อเขาแบบออกจากแอร์เพลนแบบเครื่องบินเขาไม่กลัวเลยมันรู้สึกฟรีใช่เขาก็เลยเปรียบเทียบความกลัวว่ามันเป็นสิ่งนี้แบบอยู่ในจินตนาการเราเลยว่าแบบคืนก่อนกลัวขับรถไปก็กลัวอยู่บนเครื่องบินก็กลัวแต่พอทำความมันรู้สึกอิสระใช่เขาก็เลยอยากให้ทุกคนทำสิ่งที่เขากลัวมันคือการ conquer your fear หรือว่า overcome your fear คือการก้าวข้ามความกลัวซึ่งมันคือความกลัวที่จินตนาการพอเราข้ามมันปุ๊บเรารู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเลยใช่นี่ก็คือ out of your comfort zone แล้วพอคุณ experience แล้วว่าครั้งหน้าคุณไปกระโดดเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วมันเหมือนกับการทำงานทำทุกอย่างในชีวิตของคุณนะถ้าคุณได้ลองกล้าที่ทำมันแล้วคุณจะรู้ว่า capacity ของตัวคุณหรือว่า capacity เนี่ยมันคืออะไรขีดจำกัดของตัวคุณความคิดคุณความกล้าของคุณเนี่ยมันมหาศาลมากเลย yeah. แต่ตัวเราและความคิดเราเนี่ยที่เราบีบจำกัดเราบอกว่าเราเป็นได้แค่นี้ เราเก่งได้แค่นี้เราสามารถที่โตได้แค่นี้ในความเป็นจริงแล้วมัน limitless มากแต่เราต้องปลด mindset ของเราให้ได้เท่านั้นใช่มีเรื่องหนึ่งที่ผมชอบที่ช่วยปลดคนนะช้างและเชือก have you the elephant and the rope ไม่เคยมีฝรั่งมาประเทศไทย oh. เห็นช้างผูกโซ่แบบเล็กๆ แล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ยทำไมช้างตัวนี้ไม่ดึงออก เลยเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กคนเลี้ยงช้างบอกว่าตั้งแต่เด็กช้างตัวนี้ถูกผูกไว้แบบโซ่เล็กๆอันนั้นเขาก็เลยคิดว่าเขาดึงออกไม่ได้ เรื่องนี้ก็เปรียบเทียบว่าแบบมีหลายอย่างที่เราคิดตั้งแต่เด็ก สังคมสอนเราว่าเราทำไม่ได้แต่จริงๆแบบเวลาผ่านไปเยอะเราโตขึ้นแล้ว มีนวัตกรรมใหม่เหมือนหลายอย่างมันเป็นไปได้มากกว่าสมัยก่อนก็แบบก็คิดเลยว่าแบบทุกอย่างมันเป็นไปได้อีกเรื่องนึงที่ผมชอบ I think his name is who's the guy the 4 minute mile Roger ที่เป็นคนแรกที่สามารถวิ่ง1ไมล์ได้ภายใต้4นาทีที่โลกไม่เคยคิดใครทำได้ใช่หลังจากทุกคนทำได้หมดเลยหลังจากนั้นแบบเขาวิ่งได้ภายใน4นาทีแล้วก็30วันหลังจากนั้นก็มีคนทำทำได้เยอะแยะเลยใช่ทำได้เยอะแยะเพราะว่าแค่คนหนึ่งทำใช่ใช่ผมมีหลายอย่างที่คนคิดว่าทำไม่ได้แต่จริงๆมันเราทำได้มันจะทำได้แล้วที่สำคัญก็คือที่แปลกไม่ใช่แปลกสิ
ช้คำพูดยังไงดีให้มันดูซอฟต์ลงมาแต่ว่าที่ใช้แปลกก็ได้อะก็คือหลายคนที่จะบอกว่าเราทำไม่ได้ในหลายกรณีคือคนที่รักเราและแคร์เราที่สุดเพราะบางทีกลัวเราเจ็บพ่อแม่เราเพื่อนเราโดนใช่ซึ่งจริงๆแล้วในหลายกรณีผมก็จะแนะนำนะว่าถ้าคุณมีทาร์เก็ตคุณมีจุดมุ่งหมายที่คุณจะไปแล้วก็สังคมเดิมๆอ่ะเขาดึงคุณอยู่อ่ะบางทีคุณก็ต้องปล่อยวางเขาไปนะนึกว่าคุณไม่ได้ปล่อยละหายไปคุณก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีเขาได้แต่ว่าคุณอาจต้องทิ้งตรงนี้ไปชั่วคราวอย่างเช่นแบบช่วงไหนที่ผมแบบอยากจะฟิตเนสจริงๆอ่ะแล้วเพื่อนผมเป็นนักกินอย่างเงี้ย เดือนนี้2เดือนนี้มึงอย่าชวนกูนะเดี๋ยวกูจะไปอยู่แก๊งของกูอีกแก๊งละใช่ใช่แล้วเดี๋ยวกูว่างชีทเมลเดี๋ยวกลับมาเจอกันหรือเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยที่คุณพ่อคุณแม่แบบอย่าเป็นอย่างนี้เลยลูกอย่าเป็นอย่างนั้นเลยลูกมันไม่ไหวหรอกมันเหนื่อยมันยากท่านพูดด้วยความหวังดีท่านพูดด้วยกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะเฟลจะเฮิร์ตจะเจ็บแต่ในเวลาเดียวกันอ่ะท่านก็พูดจากมุมมองของท่านสิ่งที่ท่านบอกว่าคุณทำไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าท่านนั่นแหละที่ทำไม่ได้แต่คุณไม่ใช่ท่านคุณอาจจะทำได้ก็ได้เพราะนั้นบางทีเซอร์เคิลของเราเนี่ยมันสำคัญมากจะเคยพูดเสมอว่าอยากจะรู้จักใครสักคนหนึ่งเนี่ยไปดูเพื่อนสนิทของ5คนคนเรามันจะจูนเข้าหาคนที่เหมือนกันอะคนที่มันเลวไอ้คนที่มันดีเนี่ยมันไปอยู่กับกลุ่มที่มันเลวมากมันอยู่มืดอัดมันก็อยู่ไม่ได้คนที่มันไลฟ์สไตล์มันเหมือนกันมันก็อยู่ด้วยกันนานๆก็อยู่ไม่ได้มันจะฝืนๆอยู่กันได้หน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเริ่มที่จะโตสเกลภาพคุณจะใหญ่กว่าสังคมที่คุณอยู่เนี่ยคุณอาจจะต้องมูฟไปหาสังคมใหม่ซึ่งเพื่อนบางคนเนี่ยก็ต้องเข้าใจเพื่อนบางคนเนี่ยเอ้ยมึงเลวมึงแม่งทิ้งเพื่อนมึงได้ดีมึงรวยแล้วไม่เข้ากับกูใช่มั้ย ไม่ใช่แต่ว่าถึงเวลาที่ผมต้องโตอ่ะผมยังรักเคารพคุณเหมือนเดิมว่างๆเราก็เจอกันแฮงเอาท์กันแต่ว่าผมต้องไปในทางที่มันจะช่วยส่งเสริมผมได้มากกว่านี้ผม that's like นั่นเป็นแบบบทหนึ่งในหนังสือทอนที่พูดเองดูว่ามันเป็นบทอะไร Where is it? It's like one of the first ones. Wow. Choose the people you surround yourself right, with. Right, it's very important. เออจริงเดี๋ยวต้องไปอ่าน What? A lot of things we talked about is in this. Right. But แล้วอยากจะถามว่าแล้วช่วงตอนดีเจภูมิเนี่ยอยากจะสำเร็จดีเจภูมิต้องมีแบบตัดเพื่อนออกไปไหมเหมือนมีเยอะแยะเลยไม่ถึงกับตัดเพื่อนครับแต่ว่าผมเคยมองเพื่อนผมอย่างผมขอไม่พูดชื่อก็แล้วกันผมเคยมองว่าเนี่ย ดาราคนเนี้ยชอบแฮงเอาท์กับคนรวยชอบแฮงเอาท์กับเศรษฐีอย่างงู้นคนที่ขายอาหารเสริมมีเงินร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยทำไมคุณถึงเลือกแต่คบแต่คนอย่างเงี้ยแบบสมมุติว่านักร้องมาทั้งวงก็จะไปเซไฮไปกินเหล้าสิงกับนักร้องนำเท่านั้นไม่ค่อยสนใจคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วผมก็มาดูผมเนี่ยจริงใจผมเพื่อนผมตั้งแต่เด็กผมก็คบแต่เพื่อนตั้งแต่เด็กผมรักกันด้วยใจไม่มีผลประโยชน์แต่ในเวลาเดียวกันน่ะคือเพื่อนผมคนนั้นน่ะเขาทำธุรกิจขายอาหารเสริมเพื่อนๆกลุ่มเนี่ยสอนวิชาเขาเยอะให้คอนเน็กชันชี้ทางโรงงานมันเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันแล้วมันส่งเสริมกันแล้วมันโกรไปในทางเดียวกันเพราะว่าเขามีแนวความคิดเหมือนกันเขามีจุดมุ่งหมายคล้ายกันเขาส่งเสริมกันมากเลยแต่ในประเด็นกับเพื่อนกลุ่มนี้ของผมอ่ะเขาอาจจะเป็นลูกเศรษฐีที่ชีวิตสบายหน่อยก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของคอนเน็กชันเรื่องของขายอาหารคลีนฟู้ดหรือว่าธุรกิจหรือไม่สามารถช่วยแนะนำอะไรผมได้การที่ผมสเปนไทม์อยู่เขาเยอะๆเนี่ยผมได้ความสุขผมได้ความสนุกผมได้ความจริงใจแต่ผมโตในทางที่ผมอยากจะโตไม่ได้ผมมีวิชั่นว่าผมอยากจะนำธุรกิจผมไปจุดนี้จุดนี้แต่ผมรู้สึกว่าทุกวันที่อยู่กับพวกเขาเนี่ยผมสนุกแต่ผมไม่ได้อะไรความคิดใหม่ๆผมก็เลยช่วงนึงผมว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวขอกูลองมาแฮงเอาท์กับมึงตรงนี้หน่อยสิแล้วสักพักหนึ่งผมรู้เลยว่าการที่อยู่กับคนที่มี mindset หรือว่า target ที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยกันได้เยอะผมได้แนวความคิดของเขาผมได้วิธีการบริหารผมได้หลักสูตรได้หลักการหลายๆอย่างผมก็จะบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่ใช่ว่ากูหายไปไหนนะมึงกินเหล้าเมื่อไหร่มึงโทรมาเลยแต่ตอนเนี้ยขอไป
เรียนรู้วิชาตรงนี้ก่อน yeah. ไป emerge myself กับคนที่ประสบความสำเร็จตรงนี้ก่อน yeah. เพราะว่าผมอยากอยู่ตรงนี้ ถ้าผมอยากอยู่ตรงนี้ผมก็ควรจะไป emerge myself ให้เข้ากับคนที่มี ประสบการณ์และ mindset ตรงนี้วิธีที่ DJ ภูมิคือบอกเพื่อนเลยว่าแบบจะทำอะไรใช่คือเพื่อนรู้ว่าเมื่อไหร่มันกินเหล้าชวนได้กูมาแน่แต่ตอนนี้อาจจะแบบหายไปหน่อยเพื่อที่ไปศึกษาทางว้าวแล้วเพื่อนโอเคโอเคแต่บางน่าจะมีเพื่อนบางคนที่แบบไม่ชอบแบบไม่ใช่เพื่อน DJ ภูมิแต่ว่าแบบคนอื่นที่แบบอยากจะไปเพื่อนจะคิดว่าทิ้งก็ต้องพูดกับเขาชัดเจนนะคือผมก็ต้องพูดกับเขาชัดเจนคือสื่อสารให้ดีใช่ว่าเฮ้ยรักเหมือนเดิมนะแต่ตอนเนี้ยกูอยากไปทางเนี้ยแล้วการที่จะไปทางนี้ให้เร็วที่สุดก็คือต้องเรียนรู้จากคนที่ผ่านมาแล้วคนที่เขาเป็นคนที่เพราะคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนจะบอกว่าเอาตัวเองไปอยู่กับสังคมแบบนั้นแต่ว่าอย่าฝืนตัวเองเกินไปบางทีเรามนุษย์เงินเดือน 20,000 บาทแต่เราอยากไปอยู่ในสังคมไฮโซมันเหนื่อยเกินไปอย่าไปฟอร์สตัวเองแล้วคนที่แบบสมมติว่า เขาอยากจะเขาอาจจะต้องสร้างผลงานแต่ว่าแบบสมมติว่าแบบนั้นแหละแบบคน 20,000 อยากเป็นคนแบบได้ล้านหลายล้านต่อเดือนแล้วเขาจะเข้าไปอยู่ในสังคมในนั้นยังไงแล้วแม้แบบเพราะว่าเหมือนแต่ว่าผมคิดเหมือนน่าจะคิดคำตอบนิดนึงออกคือแบบอาจจะต้องแบบมีผลงานมีเครดิตเหมือนที่พูดเหมือนสร้างตัวเองถึงระดับนึงก่อนแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเขาไปถึงระดับล้านแล้วเนี่ยเขาจะเข้าอยู่ในสังคมนั้นได้แล้วเขาจะถูก accept อยู่แล้วคำถามก็คือว่าจาก 20,000 ไปถึงล้านเนี่ยมันได้ยังไง อันนั้นคือสเต็ปที่ยากนะครับแต่มันก็คือเริ่มต้นจากการลงมือทำคือคุณย่าผมมันจะพูดเสมอเลยว่าเนี่ยภูมิเนี่ยเก่งนะลูกคิดได้ แล้วเราก็กูเป็นคนคิดได้เว้ยเก่งแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะคนคิดได้กับคนคิดไม่ได้เนี่ยไม่แตกต่างกันเลยถ้าคุณทำไม่ได้คิดได้กับคิดไม่ได้ถ้าไม่ทำก็ไม่แตกต่างอะไรกันเหมือนกันไปเลย เพราะฉะนั้นทำไงให้ทำให้ได้ นั่นก็คือต้องเริ่มมือทำแล้วสมัยนี้เนี่ย อย่างที่บอกโอกาสมันอยู่ทุกที่สมัยก่อนเนี่ยเราดูละครเราดูสื่อเราจะมองว่าอยากทำธุรกิจต้องมีออฟฟิศต้องมีคนขับรถต้องยิ่งใหญ่อลังการตอนที่ผมจะทำอาหารคลีนฟู้ดขายเพื่อนก็ยังบอกเลยบ้ามึงแม่งตลกแล้วขายข้าวกล่องอายเขาระดับดีเจภูมิดังมีแลมโบกินี่มึงต้องเปิดร้านอาหารที่ทองหล่อเปิดร้านใหญ่ๆสมกับศักดิ์ศรีของมึงเนี่ยนี่ก็คือความคิดของคนทั่วไปแต่ร้านใหญ่เนี่ยต้นทุนก็สูงรายจ่ายก็สูงความรับผิดชอบกับชีวิตของพนักงานอีกเยอะแยะมากมายค่าเช่าทองหล่อเดือนนึง 4-5 แสนนี่คือร้านเล็กๆเลยนะ 4-5 แสนบาทบางทีติดแค่กฎหมายนิดนึงว่าตั้งขึ้นป้ายอย่างนี้ไม่ได้หรือยังไม่ผ่านอย.ในครัว 3-4 เดือนเท่าไหร่2ล้านกว่าบาทนะครับโอกาสอยู่ทุกที่คนที่เก่งที่สุดคือคนที่เริ่มเล็กที่สุดคุณสามารถที่จะแก้ไขทุกอย่างกลับลำมาเดินทางผิดเปลี่ยนทิศทางได้ง่ายมาก ผมมีน้องๆที่เนี่ยอ่านข้อคิดข้อเขียนอะไรเงี้ยแล้วมันก็พี่ภูมิจำได้ไหมที่พี่เคยแนะนำเรื่องการทำธุรกิจนะผ่านมา3ปีเนี่ยผมอะขายของผ่านในออนไลน์แล้วเป็นแฮชแท็กฟิตเนสนะทีม DJ ภูมิเป็นแฮชแท็กเกี่ยวกับขายเสื้อผ้ากำลังกายในทีม DJ ภูมิทุกวันเนี่ยขับซูเปอร์คาร์แล้วเริ่มต้นค่อยๆทำเรียนรู้รักมันเยอะๆศึกษามันเยอะสุดท้ายแล้วคุณจะค่อยๆก้าวๆๆๆไปแล้วมันจะมีจังหวะที่มันก้าวกระโดดเองแต่อย่าไปหวังว่าจากจุดเนี้ยจะก้าวกระโดดถึงจุดนี้ยังไงไม่ก้าวกระโดดหรอกต้องค่อยเดินไปคน ที่แบบเงินเดือน 20,000 อาจจะค่อยๆแบบลอง 30,000 40,000 แล้วค่อยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวแต่ว่าสมมติว่าเขาอยากได้เหมือนสังคมที่แบบอาจจะเข้าสังคมแบบคนที่แบบได้เงินได้แบบ 40,000 ก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะใช่แล้ว สมมติเหมือนแล้วเขาต้องวางตัวยังไงถึงจะเข้าอะไรที่สูงกว่าเหมือนสมมติว่าคนอยากจะคนฟังมีเด็กคนหนึ่งแบบเพิ่งจบมหาลัยเขาอยากจะเป็น apprentice ของ DJ ภูมิเขาต้องทำอะไรบ้างเหมือนเขาต้องมีนิสัยแบบไหนเขาต้องแบบมีผลงานอะไรบ้างอันนี้พูดยากนะครับเพราะแต่ละคนมันก็จะมี
มันก็จะมีทางแล้วก็ความชอบความอะไรที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเด็กๆเนี่ยคือ เราจะรู้ว่าเราชอบอะไรอันนั้นนะคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด เริ่มจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบก่อนอันนั้นนะ always a good start เวลาหลงทางก็ตามหาความสุขเพราะว่าความสำเร็จของทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนจะบอกว่าความสำเร็จของผมต้องการงี้งี้นู่นนี่no ทุกคนความสำเร็จจุดหมายเดียวกันเลยความสุขทุกคนอยากมีความสุขนะครับเพราะมันเป็น compass ที่ค่อนข้างดีทีนี้จะแนะนำด้วยว่าตอนแรกเนี่ยต้องรู้จักเก็บนะครับเราเก็บเงินหมดใช่ต้องรู้จักเก็บ ต้องรู้จักเก็บอยากถามเรื่องนี้เพราะทุกคนเราเห็นก็คือคนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีเงินเก็บเลยเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตโตตามรายได้ของเราพอเรามีเงินเดือน 20,000 เราก็อยู่ในคอนโดระดับนี้พอเรามีคอนโดมีเงินเดือน 50,000 เราก็ขยายคอนโดเราก็มีเงินเก็บเท่าเดิมก็คือ0พอเรามี 100,000 เราก็คอนโดอาจจะเท่าเดิมแต่เราก็เปลี่ยนมาเป็นรถยุโรปพอเรามีเงินเดือน 200,000 เราก็อาจจะเป็นคอนโดที่ใหญ่ขึ้นอีกแล้วก็เป็นรถซุปเปอร์คาร์ whatever เพราะฉะนั้นเราขยายของเราแต่ในเวลาที่เราขยายค่าใช้จ่ายของเราเนี่ย opportunity ที่มันเข้ามาเนี่ยเราจะคว้ามันค่อนข้างได้ยากอยากจะให้ทำตัวเองเนี่ยให้พอเพียงก่อนในช่วงแรกนะครับแล้วก็พยายามที่จะเก็บไว้เยอะเงินพวกนี้มันคือสกิลมันเป็นสกิลภาพในการคว้าโอกาสของเราของผมมีหลายช็อตแล้วที่แบบโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ว่าแม่งเพิ่งดันไปซื้อเรือมาลำนึงไม่สามารถที่จะลงทุนกับตรงนี้ได้โอกาสที่จะเห็นเงินแน่ๆแม่งเพิ่งไปซื้อนาฬิกามาไม่สามารถที่จะคว้าโอกาสตรงนี้ได้แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยการใช้จ่ายของเราเนี่ยมันเป็นผมมองมันเป็นเหมือนกับกับดักสังคมคนหลายๆคนเนี่ยไม่รักงานที่ทำไม่รักสิ่งที่ทำอยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะออกเปลี่ยนงานได้เพราะว่าอ้าวถ้ากูเปลี่ยนงานแล้วกูผ่อนบ้านอยู่อ่ะกูเอาเงินที่ไหนผ่อนนะกูผ่อนรถอยู่อ่ะเอาเงินที่ไหนผ่อนแล้วติดกับดักไปแล้วอ่ะคุณก็ต้องทำงานที่คุณไม่รักตลอดชีวิตไปและคุณจะประสบความสำเร็จได้ยากถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะออกจากสิ่งที่คุณไม่รักได้อ่ะเพราะคุณจะไม่มีทางที่จะใส่เวลากับมันใส่ใจกับมันได้แล้วคุณก็จะไม่ therefore ไม่สามารถที่เก่งมันได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ within your means ให้ได้ก่อนเริ่มเก็บเริ่มที่จะเซฟให้ได้เยอะๆทีเนี้ยพอมันมีโอกาสมีอะไรเนี่ยจากคนที่มันมีเงินเดือนแค่ 20,000 ถ้าคุณมีเงินเก็บสัก 100,000-200,000 มีโอกาสอะไรหน่อยจับนู่นจับนี่มันจะก้าวกระโดดเองแต่ได้คุณขยายระดับชีวิตคุณเรื่อยๆจากกินข้าววันละ200เป็นกินข้าวมื้อละ1,000ไปอะไรเงี้ยโอกาสเข้ามาเนี่ยคุณจะมองมันไม่เห็นเลยหรือคุณมองมันเห็นคุณก็คว้ามันไม่ได้เพราะคุณไม่มีศักยภาพที่จะคว้ามัน Learn how to save money สำคัญมาก yeah. อย่าไปติดกับ That's คือผม ชีวิตนี้ผมไม่เคยซื้ออะไรผ่อนเลยผมไม่มีเงินสดผมก็ไม่ซื้อ Whoa. เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตผมจะแน่นอนขนาดไหนวงการบันเทิงผมไม่รู้ว่าการผมจะหมดเมื่อไหร่ จะมีอะไรมาไหมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้เงินในอนาคตแล้วถ้าเกิดผมไม่พอใจกับอะไรผมสามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางตัวเองได้เลย Wow. Is there anything else you want to add to that? God, you got covered your mind. Yeah, that was good. Okay, so basically live within your means. Don't spend too much. And then, invest. Like yeah, use that money to invest. Exactly. I mean, you asked me about how to jump from like,จากที่ยังไม่ได้มีทำยังไงที่เราไม่ต้องมารวยมีชื่อเสียงมากแล้วมาถึงจุดพอเพียงอ่ะเนี่ยก็คือ live within my means เพราะผมมีเยอะผมก็กลับมา live within my means แล้วทุกวันเนี่ยคือผมก็คืออยู่ของผมอย่างพอเพียงไม่ได้ไปซื้อของแพงๆแล้วไม่ได้ไปโรงแรมสวยๆตลอดโอเคเราไปบ้างไม่ใช่ว่าแหมมึงบอกมึงไม่ไปแล้วเดี๋ยวมึงก็ไปผมก็ไปบ้างแต่ผมไม่ได้ไม่จำเป็นต้องไปมันตลอดแล้วถ้าเกิดเห็นรูปที่ผมลงเกี่ยวกับเวลาผมไปกินข้าวผมก็จะกินเนี่ยร้านเดิมๆข้างถนนอะไรที่ผมว่ามันอร่อยอ่ะคือผมมาเคยอยากจะถามคำถามกับเด็กๆอ่ะเคยถามว่าแบบพี่ภูมิแบบผมคือถ้าผมตั้งคำถามอย่างเงี้ยให้กับคนที่ดูทางบ้านเนี่ย
ให้ลองคิดดูแล้วก็ลองตอบดูแบบ honest จริงๆแบบอย่างซื่อสัตย์จริงๆอ่ะซึ่งมันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแต่ว่าผมอาจจะตั้งคำถามว่าถ้าคุณเลือกชีวิตได้2ชีวิตชีวิต A เนี่ยวันที่คุณเกิดจนถึงวันที่คุณตายคุณรวยมากใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่หมดมีเงินเป็นแสนล้านพันล้านใช้เท่าไหร่หมดวันที่คุณเกิดถึงวันที่ตายแต่ความสุขหรือทุกข์เนี่ยคุณกำหนดเองคุณต้องเป็นคน manage เองทุกสุขหรือทุกข์ชีวิต B วันที่คุณเกิดจนถึงวันที่คุณตายเนี่ยคุณมีความสุขตลอดทุกวันเลยแต่รวยหรือจนเนี่ยคุณกำหนดเองso two lives yeah. A the day you're born to the day you die yeah. Filthy rich so much money you don't know what to do with it okay but you control your own happiness so the happiness you have to take control of life B from the first day to the last day of your life you're always happy happy every day but rich or poor your wealth you have to control that yourself อยากจะถามทางบ้านว่าคุณจะเลือกชีวิต A หรือชีวิต B และเพราะอะไรผมขอบอกก่อนว่ามันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดใช่สมมุติว่าเป็นชอนเนี่ยชอนคิดว่าชอนอยากจะเลือกอะไรเพราะอะไรด้วยความรู้สึกที่คุณ honest กับตัวเองตอนเนี้ยไม่มีถูกหรือผิด Yeah I like what would I choose I would choose being bookI would choose being rich because I feel like I can make myself happy. Right. You know, like, and I don't mind being sad. Right. I think being sad makes you appreciate happiness. Right. So I think I can control that, right. You know, but I'm not that good at business. So, I mean, if I chose the other one and I'm happy all the time and then I have to like, you know, be good at like business stuff. Right. I don't think I'm that good at it. So,I probably wouldn't choose that one, but I'm good at being happy, you know. So I'll control my happiness and just have unlimited money. That'd be cool. ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือโอเคชอนจะเลือกข้อ A ก็คือเป็นชีวิตที่มีเงินเพราะว่าชอนเป็นคนที่มีความสุขง่ายสามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ง่ายแต่เรื่องการหาเงินเนี่ยควบคุมได้ยากกว่าความสุขถูกไหมใช่แล้วในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกแย่กับความรู้สึกทุกข์เพราะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกทุกข์เราก็อาจจะเห็นคุณค่าของความสุขมากขึ้น yeah. ใช่ไหมครับ ในเวลาเดียวกันไม่เลือก B เพราะว่าตรงเนี้ยเงินเนี่ยมันหายากกว่าที่จะมาควบคุมความสุข yeah. ใช่ไหมโอเคสำหรับผมไม่เก่งธุรกิจยังไม่เก่งธุรกิจโอเคก็มันผมก็ได้คำตอบที่ดีๆเยอะนะครับส่วนใหญ่ที่จะตอบก็ประมาณครึ่งๆนะครับที่เคยถามกันแล้วก็ผมก็จะถามกลุ่มที่เลือก A เนี่ยทำไมถึงเลือก A เขาบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นความฝันของหนูที่มันเป็นความฝันที่หนูอยากจะท่องเที่ยวโลกอยากจะเห็นโลกเลยรู้สึกว่าถ้ามีตรงเนี้ยหนูก็จะได้ fulfill ความฝันของหนูบางคนก็บอกว่าคืออยากจะให้คุณพ่อคุณแม่สบายอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีบ้านที่อยู่แล้วแบบสบายอยากให้ลูกๆมีการศึกษาที่ดีบางคนก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ป่วยอยู่เลยอยากจะมีทุนในการดูแลรักษาท่านซึ่งทุกอันเนี่ยเป็นคำตอบที่เพอร์เฟคหมดเลยดีหมดเลยแต่ เราลองกลับมาคิดกลับกันถ้าคุณมีความสุขอยู่แล้วมันหมายความว่าคุณความฝันคุณคือคุณอยากเดินทางรอบโลกอ่ะคุณก็คงจะมีอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วอะหรือพ่อแม่คุณก็คงต้องมีความสุขอยู่แล้วหรือท่านก็ไม่ป่วยไม่เป็นไข้ไม่สบายแต่พอเรามาดูอย่างเช่นคนที่รวยสุดในประเทศไทยครับไม่ขอพูดชื่อกันแล้วกันแต่ผมคิดว่าถ้าคุณมีเงินที่สามารถที่จะซื้อพารากอนได้ทั้งพารากอนพารากอนจะมีความหมายสำหรับคุณไหมผมคิดว่าเขาคงไม่ได้อยากกินอาหารแพงๆทุกวันหรอกเขาคงอยากจะกลับมาวันแต่งงานของลูกๆเขาแต่เขาอาจจะกลับมาไม่ได้ผมคิดว่าเขาคงอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านเขาอะแต่เขาคงจะกลับมาไม่ได้ผมรู้จักมหาเศรษฐีคนหนึ่ง
มีทุกอย่างแต่ลูกป่วยมากลูกไม่สบายก็เป็นทุกข์อยู่เป็นปีจนมันเป็นสิ่งที่มันบางทีเงินมันอาจจะช่วยกำหนดไม่ได้แต่ใน Life B เนี่ยถ้าคุณมีความสุขอยู่แล้วมันน่าจะหมายความว่าสิ่งที่คุณต้องการมันฟูลฟิลอยู่แล้วอ่ะคุณน่าจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วผมเลยมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยมัน ultimately จุดที่ลึกที่สุดเลยมันเหมือนกันนั่นคือเราวิ่งหาความสุขเพียงแต่ว่าความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่เราวิ่งหาความสุขทีนี้เนี่ยความสุขเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมันดันมาจากตรงนี้มันไม่ได้มาจากเงินซะเสมอไปเงินช่วยตัดความทุกข์ได้เยอะช่วยตัดความทุกข์ได้เยอะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เราได้ความสุขเสมอไปงงไหม No I like it ชอบมากเลยWhat was I gonna say มันจริงไหมที่เขาพูดกันว่ามีเพลงหนึ่งของ Biggie is a rap song เป็นเพลงแรปเขาบอกว่าmore money more problems ยิ่งมีเงินยิ่งมีปัญหาแล้วผมไม่เคยเจอแบบนี้ก็อยากถามดีเจภูมิว่ามันเมื่อประโยคนี้มีความจริงไหมครับผมเคยเห็นนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยมีเงินมากถึงขั้นที่มันจะเป็นปัญหาแต่ผมเคยเห็นครอบครัวที่มีเงินมากจนเป็นปัญหานะครับแล้วก็หลายครอบครัวที่ผมรู้จักดีเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยก็เห็นมันมีปัญหา เกิดการแย่งชิงเกิดการอิจฉาริษยากันในครอบครัวพี่น้องเกลียดกันแม่ตายแล้วยังไปฟ้องเรื่องพินัยกรรมอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าถ้ามันมากถึงจุดเกินจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาได้ของผมไม่ได้มีเยอะถึงขนาดนั้นผมก็มีพอที่ผมใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายได้แต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง that problem factor ยังไม่ถึงจุดนั้นครับมีสัมภาษณ์ของครูลูกออฟ the English room อยู่บอกว่าถึง 95% แล้วอันนี้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์แบบที่แบบ what was the 95% like happy not happiness like business is yeah. good like ธุรกิจดี 95% right มันถึงร้อยยังยังครับ 95% อยู่ 95% มาหลายปีละคือผมแฮปปี้กับชีวิตของผมทุกแอสเปคนะครับที่ผมบอกว่าข้อความสำเร็จ4ข้อที่เขียนไปเนี่ยมันเขียนไปนานแล้วมันมาจากมุมมองของเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จจริงๆมันเป็นเทียรีมันเป็นทฤษฎีเลยเติมไปอีก1วันนี้ซึ่งทฤษฎีนี้ก็ยังไม่คอมพลีทนะครับเพราะผมยังไม่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจจริงวันหนึ่งผมคิดว่าผมก็อยากจะเขียนหนังสือเหมือนกันแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเอาทฤษฎีนี้ให้มันเสร็จปั้งเลยทีนี้ธุรกิจผมเนี่ยผมลงทุนไปเยอะแล้วก็ทุกวันนี้มันก็ยังไม่ได้กำไรก็ยังค่อยๆลงทุนไปก็เป็นการสร้างแบรนดิ้งสร้างอะไรแต่ปีนี้กับธุรกิจดีเจภูมิเนี่ยที่ทรงมาไม่กำไรตอนนี้เราปรับจูนแก้ไขเรียนรู้ผิดพลาดล้มลุกคุกคานเลอะเทอะมาเยอะมากจน3 4 5 6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มปัง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 ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันเริ่มมาแรงแล้วเราคิดว่าภายในปี2ปีเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จมากอันไหน DJ ภูเมนูสนิม DJ ภูเมนูอ๋อชอนจำได้ว่าก็พูดเหมือนกันว่า ปีที่แล้วได้รายได้ไอ้มินได้ใช่เพราะได้20ล้านครับแต่ว่าไม่ได้กำไรไม่ได้กำไรเราก็พยายามหาแบบมะเร็งอยู่แบบ looking for the cancer we found the cancer มันคืออะไรเราเจอมะเร็งแล้วในระบบของเรามะเร็งนี่หายากมากครับเพราะเอาผู้เชี่ยวชาญมาดูบัญชีหมดเลยว่าทำไมขายได้ปีหนึ่งแบบ20กว่าล้านเนี่ยไม่มีกำไรทั้งที่ต้นทุนเราก็มาบี้จนเละให้มันที่สุดแล้วนะครับของก็ขายได้ก็มารู้อีกทีนึงมันคือระบบเวสที่ส่งเข้าตามmodern trade ก็คือเข้าห้างห้างเนี่ยเขาจะออเดอร์ของเราไปเลยวันหนึ่ง4 5 6 7กล่อง40กล่อง80กล่องอะไรก็ว่าไปอีก3เดือนเนี่ยมีเครดิตเขาถึงจะส่งเงินมาให้นะครับซึ่งเราก็ถ้าเราไม่ขยี้ตัวเลขละเอียดเนี่ยแล้วเราส่งห้าง4 50ห้างเนี่ยเงินออกมาเป็นก้อนเราจะไม่รู้เลยว่าห้างไหนอ่ะมีเวสมากน้อยขนาดไหน
เราจะจับจุดไม่ได้มันเหมือนเอ๊ะทำไมเงินมันมาจากห้างน้อยแต่เราจะเอาออกเราก็ไม่รู้จะออกจากห้างไหนเพราะไม่รู้ว่าตัวไหนที่สั่งไปแล้วก็คืออาหารสดเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นาน3วันทิ้ง3วันทิ้ง3วันทิ้งบางห้างเนี่ยสั่งไป90กล่องทิ้ง80กล่องเงี้ยเราก็ต้องมาไล่หาคนทำบัญชีที่แบบเจาะละเอียดละเอียดละเอียดตัวเลขทุกวันทุกวันทุกวันจนตอนนี้รู้แล้วโอเคเราเข้าอยู่สมมติว่าเราเข้าอยู่ห้าง 100% เนี่ยโอเคตัวนี้ไม่ทำกำไรตัดออกเลยตัวนี้ทำกำไรตัดออกตัวนี้เวสตัดเราตัดมาเล็งออกทีละหน่อยละตอนนี้เรา slowly dissect ละตัวไหนไม่ทำกำไรเลยเราเอากล้องขยายมาส่องจนเราเจอพยาธิตัวเล็กๆอ่ะดึงออกทีละตัวอ๋อ and ปัญหาหลัก was the was ห้างใช่ครับห้างส่วนสนิมเองก็เราได้พาร์ทเนอร์ชิพดีมาคนนึงปีนี้ก่อนหน้านี้เราไม่มีความรู้ทำธุรกิจเหมือนกับเด็กอยากลองทำธุรกิจใจรักเรื่องการกีฬาเรื่องออกกำลังกายก็ลองทำดูแต่ไม่รู้ระบบไม่มีทีมที่ดีแพชชั่นเยอะมากเลยโอ้โหคนนึงก็ดีไซน์อีกคนนึงก็ทำการตลาดของออกมาเท่าไหร่ก็ขายกันได้ดีดาราดาราช่วยกันเยอะมากแต่ว่าไม่รู้เรื่องของ material ไม่รู้เรื่องของโรงงานไม่รู้ระบบจัดส่งไม่รู้โลจิสติกไม่รู้อะไรเลยสุดท้ายก็ไปโดนไม่ใช้คำว่าโดนหลอกดีกว่าก็คือรู้ไม่ละเอียดพอต้นทุนสูงมากmaterial ที่ใช้สามารถที่หาในระดับเดียวกันถูกกัน 4-5 เท่าได้เราก็เลยได้พาร์ทเนอร์ก็คือทีมอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการ์เมนต์ให้หุ้นเขาไปเลยเขาเข้ามาทำระบบเซ็ตทุกอย่างให้ลดต้นทุน5เท่าจากตัวละพันกว่าบาทเหลือตัวละประมาณ300บาทได้ทีนี้ถึงจะเริ่มมีกำไรได้แล้วแล้วเราทำ DJ ภูมิน่าจะ5 4 5 5ปีประมาณ4ปีใช่ไหมแล้วก็สนิมก็สนิมประมาณ2ปีผมเห็นว่าหลายอย่างมันเริ่มประสบความสำเร็จประมาณปีที่5มันแบบ มันทะลุแบบแต่ว่าไอ้ชอนจำได้เรื่องของ DJ ภูมิคือมีแบรนด์อยู่แล้วแล้ววันแรกมีคนสั่งเยอะจน DJ ภูมิต้องปิดบริการใช่ไหมแล้วคืนเงินลูกค้าด้วยใช่เรียนรู้ครับเรียนรู้ธุรกิจอ่ะคือเนี่ยแหละคือมันไม่ใช่ธุรกิจแล้วมันคือชีวิตอ่ะชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าเกิดมาพูดในเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเหมือนกับเราติดเกาะแล้วเราก็เบื่อแล้วกับเกาะเนี้ยเราอยากจะเห็นโลกอ่ะครับ I wanna do some business อยากจะลองทำธุรกิจผมก็สร้างธุรกิจผมก็เหมือนกับเป็นเรือไม้ลำหนึ่งอ่ะสร้าง build like a small raft แล้วก็แจวออกทะเลเลยที่เกิดมากูไม่เคยแจวอยู่ๆก็จะมีรูรั่วตรงนี้รูรั่วปุ๊บอ้าวตายละเอานิ้วอุดกึกโอ้รอดนิ้วอุดนี่อ้าวตายละรูนี้ขึ้นมาอุดนี่กึกเอานี้ข้ามังหลังเอานิ้วตีนอุดละคือมันเห็นชัดเจนมากวันแรกนี่เด็กๆนั่งรออาหารอยู่เราก็ทุกอย่างก็รันเป็นระบบคอนเวย์เบลเลยหมุนเวียนตามระบบสักพักแม่ครัวมาสักกระซิบข้างหูแล้วพี่ภูมิคะพอดีตอนนี้หุงข้าวไม่ทันทำไงดีคะโอ้เกี่ยวอะไรเรียกคนรถเฮ้ยไปซื้อหม้อหุงข้าวมาสามอันด่วนเลยแล้วรีบหุงเลยโอเคทุกคนมาเดี๋ยวจะสอนวิธีการเล่นสควอทที่ถูกต้องซื้อเวลาไว้ก่อนบอส some time half an hour ทุกคนก็สควอทอย่างนี้ค่าเวลาเขารอหุงข้าวให้เสร็จตอนนี้หม้อหุงข้าว4ตัวแล้วหุงมาอย่างเร็วเลยพอหม้อหุงข้าวแข็งแรงปุ๊บมันกระซิบไปแล้วหุงข้าวตอนนี้สมูทเลยค่ะแต่ฟักทองนึ่งไม่ทันแล้วค่ะ When that became strong you realize where the other weaknesses are ก็ไปอุดรูนู้นต่อโอเคไปซื้อลังหุงมาอีก4อันทุกคนมาเวิร์กช็อปเดดลิฟต์และเนี่ยก็คือธุรกิจอุดนู่นเจอนี่อุดนี่เจอนู่นจนผ่านมา 3-4 ปีผิดทางนี่โอ้แก้กันทียิ่งใหญ่บริษัทยิ่งใหญ่ยิ่งแก้หนักยิ่งแก้ยากแต่เราก็มาถึงจุดที่เราน่าจะลงตัวแล้ว yeah. เราวิ่งละว้าว so ก่อนหน้าที่จะ before how do you say so before doing businesses your main income was being MC, VJ, right. And then กับจากเงินที่ได้มาจาก
วงการบันเทิงก็เอาไปลงทุนใน investments yeah. ในอสังหา oh so that's the reason that's how you saved money and then how you were able to get supercars and stuff ใช่ก็อย่างที่บอกเรื่องของการเก็บตังค์นิดนึงอ่ะก็คือ oh yeah and save money ใช่คือเด็กทุกคนที่ว่า 99% ในวงการบันเทิงเนี่ยพอเขาเข้ามาในวงการบันเทิงพอได้เงินเยอะๆสิ่งแรกที่เราซื้อเราต้องซื้อรถก่อนพอรถผู้หญิงเห็นมีบ้านไม่ค่อยได้เห็นหรอกนานๆทีจะหลอกมันกลับมาที่บ้านได้ทีนึงแต่รถผู้หญิงเห็นเพราะฉะนั้นหลายคนก็คือจะซื้อรถสปอร์ตซื้อรถสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินกันไปผมเข้ามาในวงการบันเทิงพอเก็บเงินก้อนแรกได้ปุ๊บผมก็ไปซื้อคอนโดซึ่งผมก็ดาวไปคอนโดจำได้ที่ RCA i house ยูนิตละประมาณ 900,000 บาทเมื่อสมัยนั้นดาวไป 300,000 ผ่อนเดือนละ 10,000 กว่าบาทผมก็ปล่อยให้คนเช่าเขาเช่าไปกี่ปีผ่อนให้ผมหมดเลยราคาขึ้นไปเป็นล้านห้าผมก็ไปซื้ออีกยูนิตหนึ่งผมก็เนี่ยผมไปดาว 300,000 ก็มีคนซื้อนี่ก็มีคนผ่อนให้ผมแล้วทุกเดือนเลยอีก5ปี6ปีผมก็ขายได้กำไรยูนิตตั้งหลายแสนได้คอนโดคนผ่อนฟรีแถมขายได้กำไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วผมก็ไปขับรถเล่นกับเพื่อนดูห้องแถวทองหล่อแถวสุขุมวิทก็ไปเจอห้องแถวเล็กๆแถวสุขุม22ซื้อมา3ล้านกว่าเอามาแต่งหน่อยขายไป6ล้านซื้อนี่4ล้านแต่งหน่อยขายไป7ล้านผมอายุ30กว่าครับกว่าผมจะซื้อรถคันแรกแต่ผมเก็บเงินในบัญชีเยอะผมสนุกกับการหาเงินแต่ผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามาใช้เงินผมไม่ได้อินกับการแต่งตัวผมไม่ได้อินกับแบรนด์เนมผมก็กินได้แค่3มื้อต่อวันมันก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมาย30กว่า yeah that sounds right yeah ก็เนี่ยแหละพอถ้าเกิดว่าคุณรู้จักที่จะเก็บตอนแรกอะเวลามันมีโอกาสอ่ะคุณขับผ่าน property ดีๆหรือว่ามีเพื่อนเอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยเฮ้ยมึงเอาไหมเขาเรียกหุ้นเพื่อนแจกตังค์อ่ะIPO มาเงี้ยถ้าเกิดเราไม่มีเงินตอนเราก็ไม่สามารถทำได้มี business venture ดีๆมากที่มีคนหยิบยื่นให้เราแล้วเราไม่สามารถที่ capitalize ได้เพราะว่าเราไม่มีศักยภาพพอที่จะเก็บมันแต่ว่าถ้าคุณรู้จักที่จะออมที่จะเก็บตอนแรกอ่ะคุณจะมีศักยภาพแล้วยิ่งคุณมีศักยภาพโอกาสมันยิ่งมาหาคุณมันจะยิ่งเข้ามาคนรวยถึงยิ่งรวยคนจนถึงยิ่งจนคนรวยเนี่ยมันไม่ได้โง่หรอกครับผมซื้อรถมาเนี่ยผมเคยเขียนว่าผมจากเงิน10กว่าล้านผมเหลือเงินในบัญชี 50,000 บาทอ่ะมีคนเข้ามาเม้นเต็มเลยว่ามึงแม่งโง่มึงโคตรโง่เลยแม่งดูดิเก็บมาทั้งชีวิตตอนนี้มึงจนกับกูแล้ว คือผมซื้อผมไม่ได้โง่หรอกผมอีก3ปีผมก็กลับไปมีเงินเท่าเดิมแล้วใช่ไหมเพราะผมหาเงินเป็นนะครับผมบิน business class ทั่วโลกผมแทบจะไม่ต้องเสียเงินเลย เพราะผมแลก mileage ถูกไหมฮะผมไม่เคยเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวให้กับเครดิตการ์ดเลยไม่มีคนเชิญให้ผมไปใช้เครดิตการ์ดเขาจอดรถก็จอด VIP ทุกอย่างผมใช้เพราะเราบริหารเงินของเราเป็น ถ้าคุณบริหารเป็นคุณจะรู้ของแต่ละเงินเนี่ยมันหายมายากแต่ว่าเงินเนี่ยพอมีแล้วมันหาเงินเก่ง เงินมันหาเงินเก่งนะฮะเราต้องใช้เงินไปวิ่งหาเงินให้เราเป็นซื้อของเนี่ยคือผมซื้อของทุกอย่างมันต้องขึ้นทางมูลค่าหมดนาฬิกาผมทุกเรือนอ่ะราคาขึ้นหมดเลย wow. นะครับของใช้ที่บ้านจานชาม if you buying silver good china ราคาขึ้นหมดเลย wow. คุณต้องศึกษาใช้ของให้เป็นบางทีผมเห็นผู้หญิงแบบบ้าหรือเปล่าเนี่ยซื้อกระเป๋าใบ5-6 แสนล้านนึงพอมาศึกษาดีๆอุ้ยราคามันขึ้นเหรอวะถ้าศึกษาดีๆอ่ะราคาขึ้นหมดครับแต่ต้อง you've got to know your investment wow and then ชอนได้ยินว่าแบบพวกรถซูเปอร์คาร์มันราคาจะไม่ตกมากใช่ไหมครับครับผมเข้าใจผิดมือหนึ่งตกหวบเลยครับแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมก็ซื้อดูจังหวะนะครับก็คือซื้อมือสองซื้อรถทุกการเนี่ยมันจะล่วงลงมาเป็นกราฟเขาเรียกว่าอะไรอะกราฟคล้ายๆกับกราฟท้องช้างหรือเปล่าไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะพอมันมาถึงจุดที่ลงถึงสุดแล้วอะมันก็จะนิ่งแล้วแล้วยิ่งรุ่นที่เป็นรุ่นที่ลิมิเต็ดหน่อยๆเนี่ยหัวมันจะชัดๆๆๆขึ้น
มันก็จะกลายเป็นคลาสสิกเพราะนั้นก็จับมันในจังหวะที่มันอยู่ในก้นท้องช้างเท่านั้นแหละครับทุกอย่างที่ DJ ภูมิซื้อก็จะศึกษาว่าแบบนั้นมีโอกาสราคาจะขึ้นใช่คือผมซื้อ BMW Z4 มาคันแรกอะซื้อมา4ล้าน6มั้งครับขายไป2ล้าน5ขาดทุนไป2ล้านกว่าบาท Lambo ทุกวันเนี้ยขายเนี่ยยังไม่ขาดทุนเลยพอซื้อมาได้ราคาดีแล้วตอนนี้มีกี่คันมีตอนนี้มีคันเดียวแล้วครับอ๋อเหรอครับว้าวทำไมผมเข้าใจว่ามีแบบ you have a garage full of cars เพชรจ้ามีเยอะโอเคเพชรจ้ามีเยอะคือผมอะเคยมีรถหลายคันแล้วก็คันหนึ่งก็สตาร์ทไม่ติดอีกคันหนึ่งก็น้ำมันบูดน้ำมันบูดในตัวเครื่องอะต้องยกไปล้างอะเพราะไม่ได้ใช้เลยทุกวันเนี่ยรถที่ใช้บ่อยที่สุดอะคือรถตู้เมื่อกี้เห็นเมื่อมากับรถตู้เพราะมันสบายสุดข้างในมันก็แอร์เย็นๆมีเก้าอี้เป็นเตียงนอนมีทีวีมีคอมพิวเตอร์ดูอะไรเงี้ยมันนี่คือชีวิตจริงๆตอนที่เราไม่มีเราจะโอ้อยากมีอยากมีมีพอคุณมีคุณก็ไม่ได้ใช้มันหรอกนั่งก็ไม่สบายแอร์ก็ไม่เย็นขึ้นออกยากอีกโอ้ยแย่ๆ maintenance แพง you revert back to what's real แล้วคุณก็จะรู้ว่าเออเงินสิ่งที่เงินใช้เนี่ยโอเคมีไว้ประดับบารมีแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตคุณหรอกรถตู้สบายสุดเลย yeah, even the i8 is like the worst car to get into like ไม่อยากจะคอมเมนต์นะครับ ทุกอย่าง ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับ perspective yeah but it's but I love that car yeah, like I love it was my wallpaper for right, a long time. And then drove it andYeah, just getting in's hard. Like I would take it, but right. if I knew if I get older, it's not right. It's not that right. My mom, yeah. Do you, you had an i8 before? No. I เป็นพิธีกรเปิดตัว i8. Oh, you can't say. Okay, gotcha. Okay. So กลับมาไอ้จำผมจำได้ว่าพี่เจพงพูดถึงเรื่องทุกทำทุกอย่างที่เรากลัวครับแล้วในตอนนี้ DJ ภูมิกลัวอะไรครับตอนนี้ไม่นะเป็นคำถามที่ดีคิดไม่ค่อยออกเหมือนกันนะว่ากลัวอะไรไอ้คิดเหมือนกันไม่ออกแบบไอ้พอชอนรู้สึกว่าไม่ค่อยกลัวอะไรแต่ว่าเนี่ยก็เลยแบบอยากถาม DJ คือสิ่งที่มันกลัวมันก็มีแต่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยได้ทำอยู่แล้ว กลัวความสูงแต่ก็ไม่ได้จะไปคิดปันที่จำอยู่แล้ว หรืออาจจะแบบกลัวตุ๊กแกแต่ก็มันก็ไม่มีตุ๊กแกให้เราแบบไปเล่นกับมันอยู่แล้วอะไรเงี้ย แต่ในเชิงของการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยกลัวอะไรไม่ค่อยกลัวอะไรมันเป็นเพราะว่าแบบผ่านชีวิตมาแบบทำเหนื่อยมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบก้าวผ่านทุกอย่างได้ทำทุกอย่างได้ผมคิดว่ามันคือความสกิลอย่างนึงนะครับก็คือทุกคนเนี่ยหนึ่งในแฮปปี้เนสหรือว่าความทุกความสุขเนี่ยคือเรื่องของความมั่นคงตอนนี้ผมค่อนข้างจะสร้างความมั่นคงมาถึงระดับหนึ่งก็คืออย่างน้อยเลยเนี่ยบ้านรถอะไรผมไม่ต้องผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีภาระแล้วผมก็ยังไม่ได้มีครอบครัวผมก็ยังไม่ได้มีภาระตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกวันสิ่งที่หาเข้ามาเนี่ยก็คือสามารถที่จะเก็บไว้ได้หรือว่าก็มาใช้กับความสุขของตัวเองมันก็เลยรู้สึกเบามันไม่ได้เหนื่อยกับ insecurity ความไม่มั่นคงว่าเราจะพอที่จะส่งลูกเรียนจะผ่อนจะซื้อจะเที่ยวอะไรไหมมันไม่มีตรงนั้น DJ ภูมิคิดว่าอยากจะมีลูกไหมครับ อยากมีนะค่อนข้างชอบเด็ก oh. แต่ตอนนี้ก็มีหลานๆมีอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดตรงนี้เดี๋ยวพูดในแถวนี้เดี๋ยวงานเข้า แต่ว่าเรื่องแต่งงานยังไม่แต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้แต่อยากมีลูกอ๋อแต่อยากมีลูกเนี่ยจำได้ว่าพูดว่าแบบถ้าได้เงินแบบที่พอใจแล้วก็อาจจะกลับมาแบบมาช่วยเด็กเหมือนเพราะว่าชอบเด็กใช่ได้เห็นจำได้ว่าดีเจภูมิบอกว่าเหมือนชอบเห็นแบบเรามันเห็นทันทีได้แบบว่าเราสอนเด็กแล้วเขาจะพัฒนามันจะเห็นชัดก็เลยโอเคที่จะมีเด็กก็ไม่กลัวที่จะมีครอบครัวไม่กลัวเรื่องแต่งงานแต่งก็ได้ก็ไม่กลัวอะไรเลยตอนนี้แล้ว
Okay. แต่ตอนนี้ก็เบาแล้วแหละเพราะว่ามีหลานก็เยอะเต็มบ้านเลยก็เลยแบบว่าไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องมีลูกเดี๋ยวเอาหลานไปเลี้ยงได้ แล้วตอนเมื่อไหร่จะมีหนังสือของตัวเองเนี่ยครับก็อย่างที่บอกพอสมมติว่าธุรกิจทุกตัวมันประสบความสำเร็จจริงๆแล้วผมสามารถที่จะอันล็อกซีเครตของตัวผมเองได้ว่า the key to realใช้คำว่า financial success ดีกว่าผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นคือความสำเร็จเพราะว่าความสำเร็จแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับ my financial success เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยผมก็อยากจะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะผมรู้สึกว่าตัวเองตอนนี้ผมเกือบจะถึง final chapter ที่จะเขียนได้ละแต่ผมอยากจะให้มันสมบูรณ์แบบตัวที่ผมบอกว่าธุรกิจผมตอนนี้มันวิ่งได้ขนาดนี้มัน operate ขนาดนี้มันอย่างนี้นี่ครับkey to success ของผมมันชัดเจนเลยมาอยู่ตรงนี้นี่ปังปังปังแล้วก็มันก็จะเป็นตายตาหลับแล้วบท final chapter ผมยังไม่สำเร็จเพราะว่าผมกำลังแก้มะเร็งอยู่แต่พอรักษามะเร็งหายแล้วก็น่าจะ wow that's so interesting because when people look at you that most people would think like oh he's made it he's at the top but then you don't see no, not yet wowSo I'm sure you have like a plan like of when it's going to happen because you're someone that you have a date you set dates right so when's the date for that then like your business จริงๆแล้วเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันพูดยากตรงที่ว่าเราตรวจเช็คไข้มันมานานโดยที่เราจับจุดมันไม่ได้มันเลยเซตเดดไลน์ไม่ได้ว่าเราจะรักษาเขาหายเมื่อไหร่เพราะว่าเราเพิ่งจะมาเจอโรคเนี่ยได้ประมาณสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่บอกสำหรับสนิมเองก็เพิ่งจะได้พาร์ทเนอร์ใหม่มาเนี่ยต้องลงทุนใหม่เพื่อทำโปรดักชันไลน์ใหม่เร็วๆเนี่ยมันก็ยังเป็น exciting new times for me ยังไม่รู้เลยว่าการได้พาร์ทเนอร์ใหม่เปลี่ยนโรงงานใหม่ลดต้นทุนเนี่ยมันจะสามารถที่จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแต่อย่างน้อยผมเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าถ้าอะไรก็ตามถ้าคุณอยากจะได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงอ่ะคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงการกระทำของคุณอ่ะมันคือที่ไอน์สไตน์ก็บอกให้ว่าสิ่งที่บ้าสุดคือการทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่เพราะผมก็พยายามเปลี่ยนมานี่นี่ก็ไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนมานี่แบบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเลยก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจพึ่งมาเจอเนี่ยเร็วๆเนี่ยก็เลยหวังว่าถ้าถามคำถามนี้อีกสัก6เดือนเนี่ยตอบได้ละว่าเราจะไปจุดความสำเร็จเมื่อไหร่ because then I'll know exactly how far we've come along by fixing this แต่ตอนนี้เริ่มขาขึ้นแล้วพึ่งจะบอกว่าเชิดหัวขึ้นจากการแก้เอาจุดนี้ออก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 โอ้ great wow thank you so much like ขอบคุณมากที่ likeสละเวลา like I feel very เป็นเกียรติมากสำหรับขอบคุณมากขอบคุณมากที่เปิดพื้นที่ให้มาได้แชร์ความคิดแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ของคนที่จริงๆแล้วอยากจะ reach out กับเนี่ยคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่เนี่ยให้เยอะเพราะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการเปลี่ยนแนวความคิดซึมซับแนวความคิดแล้วก็ผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องแนวความคิดก็ขอบคุณมากที่ exposing me to this audience of yours and your fan clubs ผมจะคัดเลือกหน่อยว่าแบบจะเหมือนอยากจะชวนใครมาคุย มันไม่ได้ทำอันนี้มา4เดือนแล้ว yeah 4 เดือน and then I saw clip and then like I would แบบก็ลองทำไม่ได้คิดว่าจะ I didn't think you would come yeah but ก็ลองทำดู and ก็ทีมงานติดต่อมาปุ๊บแล้วก็พอเห็นปั๊บผมก็โอเคเลยแล้วก่อนหน้านั้น did you know about me yes yes oh, cool. เคยเห็นคลิปที่ตัดออกมาใน Facebook หลายคลิปมาก แล้วก็รู้สึกเฮ้ยคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ inspirational แล้วก็ชื่นชมในการในความคิดแล้วก็การแชร์ mindset ดีๆให้กับสังคมแล้วทุกเนี่ยเพื่อนผู้หญิงทุกคนก็บอกว่าภูมิต้องไปนะชอนหล่อมากมึงต้องไปนะชอนหล่อมาก thanks man ขอบคุณมากฝากสวัสดีด้วย
ดนกดดันมาอีกทีเพื่อนผู้หญิงของ DJ ภูมิน่าจะสวยทุกคนอย่าตัวเดียวรีบกระโดดมาเลยนะผมมี how do you say I have a gift for you my first wow. like now พัฒนาครับหนังสือ the other one is just a photo book right. I have some poems in it and but อันนี้เหมือนผมตั้งใจเขียนแบบเป็นแนวพัฒนา you don't need it but I'm thinking that you could give it to somebody no I'll read it and I'll keep it I think three that aren't gonna be given away. Would you like maybe you could give it to people that you think need it or something? เดี๋ยวอ่านเล่มหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปแจกผ่านทางรายการหรืออะไรสักเล่มหนึ่ง Just one. ได้ครับได้ Okay just okay. ขอลายเซ็นด้วยได้ไหมเนี่ย I'll write it. Man, I เพิ่งได้มาเมื่อวานโอ้ yeah สดๆร้อนๆเลยเหรอสดๆใช่ and I think you're the first one to get one really wow ขอบคุณมากขอบคุณมากอะไรสอบสามเล่มได้ครับขอบคุณมากครับโอเคจาก our sign สดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยโดนกดดันบ่อยมากมึงต้องมานะเขาหล่อมาก ขอบคุณมากครับ This one on top is yours Thank you oh, man. เดี๋ยวช่วยโปรโมทให้อีกทางหนึ่ง Weapons of the Wise Yeah, it's That's the English name, yeah. 51 Weapons of the Wise. Right. It's on Audible and Amazon. Oh, really? Yeah, because like some of my followers are like international. Right. So I had to make it's been song pasa. Oh, no. Like Dan Sai is English. Oh, nice. Pasa Thai. Yeah. Yeah. ก็คิดว่าไม่อยากพิมพ์อันหนึ่งไทยอันหนึ่งอังกฤษแฟนข่าวของชอนนี่คือประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เป็นไทยต่างชาติต่างชาติผมคิดว่าผมเพิ่งเริ่มทำปี6เดือนมั้งเป็นภาษาอังกฤษน่าจะ10% แต่ว่ามีหลายคนที่แบบไม่ได้กดติดตาม เหมือน like the Prince of Dubai shared oh, my really? video and do you know P Diddy yeah P Diddy shared it and you said like Lindsay Lohan or someone yeah, right yeah so it's likeWow. Dang, crazy. And then like, I hope they buy. I hope their fan club buys the book. Yeah. Oh, สำหรับคนที่อยากจะติดตาม DJ ภูมิเขาต้องติดตามทางไหนครับก็ IG ก็ครับ IG ใช้ IG มากที่สุด DJ ภูมิใช่ครับ Yeah. Okay. เราก็จะมีบทความใต้รูปภาพก็ตอนนี้เขียนน้อยครับคือจะเขียนเยอะๆช่วงที่แบบว่าลำบากก็เยอะหน่อยตอนนี้ก็เละเทะไปหน่อยยอมรับคือเราก็เป็นคนนะครับเราก็มีช่วงที่แบบว่าฮึดสู้ชีวิตอยากจะออกกำลังกายฟิตเนสแล้วตอนที่เราลากตัวเองไปยิมตอนเช้าแล้วมันเหนื่อยแล้วก็อธิบายว่าในตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ทำไมเราทำอะไรเงี้ยแต่ตอนที่นอนตีพุงกินเบียร์ที่ริมทะเลมันก็ไม่ค่อยมีอินสปิเรชันอะไรเยอะหรอกตอนนี้มันเป็นช่วงที่วินัยน้อยหน่อยแล้วก็ enjoying life ครับโอเคสวัสดีมีใครติดตาม DJ ภูมิก็ IG DJ ภูมิครับว้าว How long was this นี่กี่นาทีนี่จะ5ทุ่มโอ้3ชั่วโมงพอดี Yeah อีก8นาทีโอเคว้าวหรือจะเอาให้ได้3ชั่วโมงเลย Yeah just อีก8นาทีก็ได้ just do it เกรงใจคุณผู้หญิงได้อ๋อนั้นชอบเลยนั่งซับน้ำลายอยู่ในมุมพูดถึงหนังสือของชอนหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าอยากรู้กันว่า51 weapons นี่มันคืออะไร just for me ตอนโตขึ้นก็ต้องปกป้องตัวเองกับ
เรียนมวยไทยแบบโตที่ต่างประเทศดีเจภูมิก็แบบเหมือนไปตอนอายุ7 ขวบผมก็แบบผมเกิดที่นั่นแต่ว่าไม่รู้ว่าเจอเหมือนผมไหมแต่ว่าผมจะถูกรังแกเพราะว่าเป็นคนเอเชียแล้วเขาจะคิดว่าแบบเป็นเนิร์ดแล้วผมจะเจอเม็กซิกันเยอะก็จะโดนแบบแล้วแบบพ่อแม่คนเม็กซิกันจะเลี้ยงแบบถ้าเขาทำอะไรไม่ดีเขาจะเอารองเท้าแตะมาตีลูกเขาก็จะรุนแรงหน่อยแล้วผมก็เป็นเหยื่อของเขาใช่ไหมผมก็ต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองแบบเรียนมวยไทยแต่ว่าผมคิดว่าพอโตขึ้นมันแบบปกป้องตัวเองแบบนั้นไม่ได้ผมก็เลยคิดว่า51หนังสือชื่อ51สาตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิตมันก็เป็นเหมือน51 weapons แบบทางสมองmindset อะไรเงี้ยมากใช่ใช่ใช่แบบแนวความคิดใช่ใช่อาวุธทางปัญญาประมาณนั้นผมก็ไม่รู้ว่าทำไม51มีหลายคนถามว่าแบบทำไมถึงต้อง51ผมแค่เขียนไปเรื่อยๆจนมันถึง51ก็หยุดเหมือนใครก็ตรงดีใช่เหมือน Forrest Gump เขาวิ่งไปเรื่อยๆแล้วเขาก็พอละแล้วพอละแล้วคนถามว่าทำไมวิ่งมาเขาบอกว่า just วิ่งไปแล้วเหนื่อยก็ประมาณนั้นผมเขียนไปแล้วเหนื่อย51แล้วมีเว็บเป็นไหนไหมที่รู้สึกว่าชอบที่สุดโอ้ว้าวชอบที่สุดผมหรืออันแรกที่แบบว่า springs to mind ตอนนี้ในตอนนี้ถ้าชอบมากที่สุดนะคืออู้ผมชอบมันหมดเลย แต่ว่าถ้าสำหรับตอนนี้ like in my life right now right oh man I would just say มันเป็น prologue ในนี้คือแบบ understanding the hero's journey right. ในภาษาไทยเขาเรียกยังไง it's การเดินทางของผู้ยิ่งใหญ่ it's มันคนนักเขียนเขาชื่อ Joseph Campbell เขาเขียนไม่รู้ว่าเคยเห็นไหม it's like ไม่เคยเห็น it's like this graph right here right มันเกิดขึ้นกับทุกพระเอกในทุกเรื่องเลยมันจะมีอยู่ในช่วงข้างบนจะเป็น comfort zone แล้วแบบพื้นที่สบายใช่ไหมก็จะมีแบบพระเอกอยู่ในพื้นที่สบายแล้วก็จะมีแบบเรียกให้ออกไปเผชิญกับ adventure ใหม่แล้วถ้าแบบอยู่ถ้าไม่ไปก็จะอยู่ใน comfort zone แล้วมันก็จะแบบบอกเลยว่า let me see มี stage ของชีวิตแบบ10 stageมันก็จะมีสิที่ต้นกำเนิดของคุณมีเสียงเรียกให้คุณออกไปผจญภัย3อยู่ปฏิเสธหรือว่าเลือกที่จะออกไปผจญภัยขั้นที่4พบกับผู้ที่ชี้ทาง like you meet someone that helps you right. ขั้นที่5เดินทางไปสู่จุดที่ท้าทาย so you have struggles ขั้นที่6การพบกับศัตรูและมิตรอย่ายุ่งยากขั้นที่7ตายและเกิดใหม่ so ผมชอบตรงนั้นเพราะว่ามันแบบอยู่ใต้สุดอยู่แล้วขั้นที่8 is เหมือนอยู่เปลี่ยนมาเป็นคนใหม่ and then ขั้นที่9 is เดินทางกลับไปที่บ้าน right. and then ขั้นที่10อันนี้ผมเพิ่มมาเองคือแบบ sharing the treasure right. it's like you แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่อยู่ได้มาหรือว่าถ้าเป็นแบบเงินหรือว่าข้อคิดกลับไปทำให้บ้านดีขึ้นเหมือนที่คุณได้ดีขึ้นด้วยนี่ก็จริงนะก็ถ้ามาพูดโดยรวมมันเกือบจะเป็นสิ่งที่เรา cover เกือบหมดเลยนะวันนี้ใช่ในเรื่องราวหลายๆเรื่องเอามาปฏิปต่อกันมันคือ this journey เลยใช่ของผู้ยิ่งใหญ่ใช่แล้วแบบอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในตอนนี้เพราะว่าเหมือนกำลังจะออกไปอีกที like I'm going out on that journey again because right. my first one was coming to Thailand and then I had to learn Thai had to like meet people telling me that you can't how can you like even be on camera you can't even speak Thai and then I feel like I died became a new personAnd then you completed this journey. Yeah, completed the journey. And I even went home. And when I went home,
like พอกลับไปที่บ้านก็เจอเพื่อน and ก็แบ่งแนวคิดกับเพื่อน and then I even ร่วมทำคลิปกับเพื่อนเพื่อที่จะช่วยเขา like with my new knowledge and so that was sharing the treasure now ก็รู้สึกตอนนี้อยู่ใน comfort zone อีกที right แล้วกำลังจะมี call to adventure อีกอันนึง your new journey what's your new journey my new journey มันเป็นกำลังจะย้ายไปเชียงใหม่อ๋อเหรอวันที่หนึ่งเดือนหน้าย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยใช่ย้ายไปอยู่ที่นู่นเราจะเปิดเหมือนทำธุรกิจเหมือนเปิดร้านกาแฟเพราะว่า export shop CCM ก็ช่วย right. ผม so okay so I'm That's opening yeah it's like อันนั้นมันแบบรู้สึกกลัวนิดนึงเพราะว่าแบบเริ่มอะไรใหม่ and ก็ตอนนี้แบบก็ได้ call to adventure I've accepted the call Fourth one is I'm going to have to meet a mentor who's going to like teach me how to do the ran cafe. Yeah. And then I'll have like struggles and then I'll become a new person again. Right. So สนใจถ้าเรารู้ว่านี่คือ path ของคนที่ยิ่งใหญ่ทุกคนเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น step อย่างเงี้ยเวลาเราเจออุปสรรคหรือเราเจอความท้อเนี่ยเราจะได้รู้ว่า it's all a part of it. ใช่มันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการดีที่เราได้แชร์เพราะว่าหลายคนเราดูแต่ Instagram แล้วเราก็เห็นแต่ชีวิตที่สวยงามซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตที่สวยงามเนี่ยเขาผ่านอะไรมาเขาเหนื่อยขนาดไหนแต่มันทุกคนก่อนที่จะมีชีวิตที่สวยงามเขาต้องมีเจอร์นี่ของตรงนี้ใช่ก็ลองไป yeah. ซื้อมาศึกษา Thanks man so, Yep that's my favorite part Okay yeah. ร้านกาแฟจะชื่อปัญญา Wisdom Cafe nice. เรากำลังคิดว่าจะมีแบบ discussion ทุกทุกอาจจะเดือนละ2 3 ครั้ง like just come เขียนว่าแบบอยากพูดถึงหัวข้ออะไรแล้วเดี๋ยวทุกคนในกลุ่มก็โหวตว่าจะคุยอะไรอาจจะ nice. อยากสร้าง community แบบแนวคิดที่นู่นครับแถวไหนแถว where run where speech I think it's ประตูเมืองแถวประตูเมือง yeah it's called the it's next to like Longlam BB House this is BB House คลองตัน right ที่นู่นจะเป็น BB HouseI don't know เชียงใหม่ไหมประตูเมืองเชียงใหม่ yeah. เดี๋ยวจะไปเยี่ยมเป็น yeah. เด็กเชียงใหม่เหมือนกัน really oh you're born in Chiang Mai I was born in Bangkok when I was 4 I moved to Chiang Mai 4-7 ขวบอยู่เชียงใหม่ก็คือ I can first remember my childhood in Chiang Mai I wow. couldn't remember my childhood in Bangkok แล้ว7ขวบก็ย้ายไปต่างประเทศ wow ก็คือเด็กเชียงใหม่แหละแล้วในต่างประเทศอยู่เจอแบบชอนไหมเหมือนโดนรังแกตอนนั้นไม่เจอตอนนั้นตอนไปต่างประเทศเป็นเด็กอ้วนตัวใหญ่ก็เลยบอกว่าไม่มีใครแกล้ง yeah, yeah. เด็กอ้วนตัวใหญ่เลยโอเคเหมือนกับพี่ใหญ่เลยตัวอ้วนปักเลยอ๋อ so แบบไม่มีใครล้อว่าอ้วนไม่มีใครแบบไม่ค่อยมีครับ oh, ก็โชคดีตอนแรกไปอยู่ออสเตรียก็ very nice ไม่มีปัญหาเลยอยู่อังกฤษก็ไม่มีนะพอดีตอนนั้นแบบเป็นเด็กตัวใหญ่มั้งโชคดีเด็กเอเชียเหมือนจะโตเร็วเขาแล้วพอถึงว่า12ขวบมันก็จะปุ๊บพุ่งแซงyeah I don't know much about Austria but I'm sure they're a lot nicer than Mexican have you ever met I don't have so many Mexican friends to be honest yeah. no I do now but I'm not sayingthat Mexicans are bad I just when I was growing up with them it was kind of bad yeah. maybe the kids those days they were young and yeah. you know เขาก็มีความเป็นเด็กของเขาเยอะ yeah โดนก็ทุกเขาเรียกว่าอะไร obstacles lead you to become the person you are today yeah. คุณมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าคนพวกนั้นด้วยแหละ ที่คุณมาต่อยมวย gain that self confidence yeah. that mindset คือทุกอย่างอ่ะมันส่งผลให้คุณเป็นชอนทุกวันนี้ yeah. philosophy like routine you can see it right away like if you don't have routine you won't be a good fighter as soon as you have ego you get punched in the face as soon as you what else is thereYeah, ประมาท you get hurt. It's everything physically. มันคือทุกอย่างจริงๆ Yeah. มันต้องแปลเป็นภาษาไทยนี่คือเขาสอนเรื่องของสร้างวินัยกับการเทรนนะครับสร้างให้มีความมั่นใจแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไม่ประมาท
สอนเกี่ยวกับเรื่องของความเคารพการถ่อมตนอีโก้สูงมากนักสู้แต่ในเวลากันก็ถ่อมตนแล้วก็โชว์ความเป็นน้ำใจนักกีฬาสูงมากประมาทเมื่อไหร่มีความมั่นใจมากเกินไปก็โดนน็อกได้อีกมันมาพลายกับชีวิตได้จริงนะจริงแล้วมันก็อาจจะคล้ายๆกับฟิตเนสของผมอะใช่ฟิตเนสเหมือนกันมันไม่อาจจะไม่เหมือนกันเต็มร้อยแต่มันก็มีความคล้ายกันใช่เพราะฉะนั้นเด็กๆถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าใจเรื่องของชีวิตเนี่ยไปลองหาอะไรที่มันส่งเสริมการสร้างวินัยให้กับตัวเราเองI think like มันช่วยด้วยถ้ามันเป็นอะไรที่เห็นกับตาได้ like พวกฟิตเนสมันพอทำต่อเนื่องทำนานมันจะเห็นผลกับร่างกายเราแต่ sometimes บางทีแบบเรา we're like an artist like อยากจะเป็นนักวาดภาพแล้วเราวาดภาพทุกวันแล้วเราจะไม่ได้เห็นว่าแบบมีคนยอมรับงานของเราชัดเท่ากับการออกกำลังกายมันไม่เหมือนกับการงานอ่ะที่เราทำงานดีทุกวันทำไมเราไม่เห็นผลว่าทำไมเงินเดือนเราไม่ได้ขึ้นหรือชีวิตเราไม่ได้ดีหรือนายเราไม่ผลงานทีแต่ว่าจริงๆแล้วคุณกำลังค่อยๆโตสวรรค์มีหูมีตาเขาเห็นเขาสังเกตเขามองตลอดแหละ yeah. ไม่ต้องห่วงแล้ววันเดย์พอจังหวะคุณมาความดีที่คุณสร้างทั้งหมดมันจะส่งผลคุณเอง yeah. แต่ถ้าเกิดนอนขี้เกียจกระดิกเท้าอยู่ที่บ้านมันเขาก็เห็นเหมือนกันอะ and you get nowhere yeah. get nowhere have you heard of the Chinese bamboo treeOh, it grows on the. It doesn't grow for so many years, and it yeah, shoots up. Yeah, ใช่ใช่ I saw your clip. Oh, yeah, great. But would you anything in your life that happened that way that you saw nothing for so many years and then one day just? I think everything with my life is like that. ทุกอย่างในชีวิตเป็นเหมือนต้นไผ่จีนใช่คืออย่างตัวผมเนี่ยผมที่ผมมีทุกวันเนี่ยเพราะว่าผมอะเหนื่อยมากเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วทุกวันเนี่ยผมเลยมา enjoy ชีวิตมากแต่ในเวลาเดียวกันผมก็รู้เลยว่าทุกวันเนี่ยที่ผม enjoy ชีวิตมากอีก 2-3 ปีผมเนี่ยจะลำบากโอ้ว้าวใช่ต้นไผ่โง่ๆจะกำลังจะเน่า มันไอ้ต้นไผ่เน่ากำลังจะงอกมาเหมือนกัน oh. เพราะฉะนั้นมันคือเหตุผลที่ห้าหกเดือนเนี่ยผมเริ่มที่จะกลับมา build social network build แล้วเพราะผมทิ้งทุกอย่างหมดเลยพอผมทิ้งทุกอย่างปุ๊บชื่อเสียงก็เริ่มหายกระแสก็เริ่มหายงานการก็เริ่มลดน้อยลงอย่าลืมว่าธุรกิจผมยังไม่ได้ทำรายได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังต้องพึ่งงานจากวงการบันเทิงแต่ผมมี income เยอะแล้วผมก็มีเงินเก็บเยอะจนที่ผมไม่ได้แคร์มันมากแล้วคิดว่าพอสบายแล้วไม่ได้เป็นงี้เรื่อย no เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มทิ้งมันเนี่ย yeah. มันก็จะเริ่มทิ้งคุณแล้วผมก็เคยมองอย่างเพชรจ้าเนี่ยก็อาจจะเป็นมุมมองที่ผมเคยมองว่าผมมองว่ามันไม่ดีก็คือแบบเพชรจ้าเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องของการทำโซเชียลทำอะไรนะครับทุกวันที่ผมเข้าใจครับคือผมแบบไปกินข้าวกันไปนั่งชิลกันเนี่ยก็จะถ่ายคลิปอาหารถ่ายรีวิวผมจะรู้สึกว่าเออทำไมคุณไม่อยู่กับ the moment เลยไม่อยู่กับปัจจุบันเลยทำไมคุณไม่ enjoy อาหารและแบบ enjoy การพูดคุยระหว่างเรากูก็เพื่อนมึงไม่ได้เจอมึงวันนั้นมึงถ่ายอยู่เรื่อยมึงจะอะไรกันมากมายเนี่ยแต่มันก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะกูอ่ะคืออยากจะให้เข้าใจว่ากูพยายามทำนี่กูพยายามทำงานอยู่นะกูมาเที่ยวได้แต่ว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยกูก็อยากจะให้มันได้ทั้งเที่ยวได้และทั้งงานด้วยซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจแต่ตอนเนี้ยเวลาผมไปต่างจังหวัดเพราะอะไรเงี้ยตอนนี้ผมพยายาม build social network เพราะผมรู้สึกว่าความมั่นคงในทีวีในวิทยุแล้วมันลดน้อยลงเราต้องดึงอำนาจกลับมาที่ตัวเราเองนะครับก็เลยพยายามสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์คให้แข็งเวลาผมไปที่ไหนกับเพื่อนๆผมขอโทษนะครับคือแบบผมไม่ได้อยากจะแอนตี้โซเชียลแต่ว่าผมกำลังทำงานอยู่นะครับที่ผมบอกเฮ้ยว่าไงกินนู่นนี่คือขอผม5นาทีผมถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมานั่งวางโทรศัพท์แล้วคุยกับทุกคนแล้วนะก็คือผมก็เข้าใจว่ามันก็คืองานทุกวันนี้จากที่ผมรีแลกซ์ไม่ทำอะไรเลยผมก็เริ่มกลับมาบิวโซเชียลจะเห็นว่าทำคลิปนู่นคลิปนี่ทุกวันละแล้วในที่สุดมันก็เห็นผลนะครับมันผ่านไปประมาณ 8-9 เดือนแล้วบางที่ผมเริ่มมาบิวโซเชียลจริงๆแล้วก็เริ่มประมาณเดือนนี้ที่สปอนเซอร์เริ่มเข้าเริ่มเข้าละบิวจากคลิปหนึ่งดูกัน 8,000 คนจนเป็น 10,000 คนจน 20,000 จนตอนนี้คลิปหนึ่งมันก็ต้องมีแสน 200,000 คนละอย่างน้อยเงินทองมันก็เริ่มเข้ามาละ
ระแสก็เริ่มกลับมางานก็เริ่มกลับมาหน่อยแล้วผมก็รู้แล้วว่าถ้าผมคอนติเนียอย่างเงี้ยในอนาคตผมจะโอเคแล้วมันก็คือสุดท้ายก็เดินสายกลางอะช่วงที่ผมทำงานหนักจนผมเสียสุขภาพแล้วผมก็ทิ้งทุกอย่างไปเลยจนความมั่นคงผมมันก็เริ่มร่วงลงมาแต่ยังดีที่ผมเห็นมันก่อนที่ผมจะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะ Yeah, it's amazing you have that awareness right. like you รู้ตัวว่าผมไม่ทำอะไรอีก3ปีมันจะแบบชีวิตมันจะแย่คือยังดีที่เงินทองมันยังพอเก็บที่พยุงตัวเองได้แล้วก็ไหวตัวทันบางคนไหวตัวไม่ทันตกงานก็โซเชียลไม่เหลือแล้วไม่รู้ทำอะไรแล้วตอนผมอายุเท่าดีเจภูมิผมจะแบบ how can I look like you when I'm your age just genetics or no I think maybe Botox will help oh yeah สักหน่อยผมว่าความสุขอ่ะคือยาวิเศษใช้ชีวิตให้มีความสุขอ่ะผมมีน้องๆเพื่อนๆที่บอกว่ามีในความคิดเหมือนกันทุกวันก็มีความสุขเขาอาจจะไม่ได้เงินเยอะอะไรมากมายแต่ว่าเขาก็ตื่นมาตอนเช้าทำอาหารธุรกิจเขาทำอาหารขายเลยครับอยู่ที่บ้านดูละครตอนเย็นจิบไวน์แก้วนึง เขาใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วผมว่าเขาจะ stay young stay fresh I think that ออกกำลังกายหน่อยนะโอเคออกกำลังกายกินดีหน่อย happiness like I really agree with that like คน like, happiness isWill make you look young. Yeah. Yeah, I think stress is one of the biggest killer. ผมว่าความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดณทุกวันนี้คนเรามันเครียดกันเยอะเครียดโดยเรื่องที่เราจินตนาการเข้ามาเองบางทีเวลาเครียดมากๆก็ผมจะถอยห่างจากสื่อนะเพราะผมว่าสื่อเนี่ยมันอันตรายสื่อผมไม่รู้เลยว่าในโลกนี้มีการตลาดหรือโฆษณาอะไรบางที่มันจริงๆแล้วมันดีสำหรับตัวเราผมแทบว่ามันจะไม่มีเลยดีกว่าสื่อก็นำเสนอหลายๆอย่างเขาไม่ค่อยดีเนี่ยจะขายดีจังเลยแต่ว่ามันทำให้เรามันทำให้เครียดเพราะฉะนั้นอยู่กับธรรมชาติเยอะตัดตัวเองออกจากสื่อเยอะๆอยู่กับธรรมชาติเยอะๆอยู่กับคนที่รักเราเยอะๆนั่นน่ะโอเค that's good for you good for your soul เอ็กซ์เห็นด้วยตัดสื่อออกผมไม่ดู I don't really watch news I try not toBut then now it's coming online. It's kind of hard, man. It's creeping into your life yeah. everywhere. Yeah. กับช่วยได้ช่วยได้เยอะ Wow. Okay. So if I want to look like you, stay happy, stress free, and exercise. Yeah. I hurt my back like. Right. Sick. I used to have a six pack. Could be right. six pack. Mm. But I did a deadlift wrong. Right.And my I've been out for 6 months. Wow. Like 6 เดือนไม่ได้ออกกำลังกายแล้วมีพุงแล้ว And it sucks. Like, man. I วิ่งไม่ได้ตอนนี้วิ่งไม่ได้ยกแล้วแต่ว่าแบบชีวิตบังคับให้แบบต้องยกมาต้องยกรถแข็งแบบ and then it hurts again. Right. I don't know what to do, man. Like, I have a back brace. Right. บางทีก็ลืมใส่ Have you had a back injury before? No, I've had injuries before, you know. It sets you back, but soon enough you'll be back. ตอนนี้ก็ stay positive. ทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วพอเรากลับมาแล้วก็ตอนนั้นมันจะยากนิดหนึ่งที่กลับเข้าวินัยเดิมกลับเข้ารูทีนเดิม but I'm sure you will. So บางทีก็ใจเย็นนะครับ ยิ่งไปแบบเร่งมันมากก็ยิ่งอาจจะยิ่งไม่ดีสำหรับมันกินดีไปก่อนตอนนี้ eat healthy. กิน DJ full menu. yeah. ขายของขายของให้ขายของให้ it's so it's น่าจะเกินละเกิน3ชั่วโมงแล้วโอเค wow thank you so much man it was an honor and ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับโอ้นี่ก็ไลฟ์มาตลอดเลยครับพี่อ้าวตายไปแล้วพี่